บทที่341ถึง360นานแค่ไหนแล้วเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเชอเฟ้งมองไปที่หยางยี่อย่างเคร่งขรึมในบรรดา9กลุ่มใหญ่ยกเว้นกลุ่มโกลเด้นดีวูริงคลันคนอื่นๆทั้งหมดต่างก็มีสายสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันในทะเล9อาณาจักรเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังกระแสหลักล้วนวางเส้นมืดไว้ที่เหลือก็ค่อยๆแผ่ออกไปด้านนอกตามตำแหน่งของเส้นมืดแผนที่3มิติของทะเล9อาณาจักรปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟ้งและ8ใน9กลุ่มก็สว่างขึ้นโลกดั้งเดิมกลางทะเลลำดับที่9สว่างไสวมากกว่า160แห่งคุณพัฒนาได้อย่างไรเชอเฟ้งถามอย่างสงสัยค้นหาวิญญาณที่เปราะบางปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดและค่อยๆงอกงามในหัวใจสิ่งมีชีวิตที่เพาะเมล็ดไว้ก็เหมือนเช่นเคยยกเว้นว่าข่าวที่พวกเขาเห็นจะถูกส่งต่อให้ฉันผ่านโลกแห่งความมืดเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอเฟ้งก็พยักหน้าความเร็วของคุณเร็วมากไม่เร็วเลยในอนาคตแบ่งปันข้อมูลโดยตรงกับเสี่ยวเฮยและบอกฉันโดยตรงหากคุณต้องการอะไรในภายหลังเชื่อฟังอาจารย์ซูเมื่อเชอเฟงต้องการตรวจสอบสถานการณ์การต่อสู้ในฝั่งของแวนแกงเขาก็ได้รับข้อความจากแวนแกงผ่านทางกลุ่มเทียนจิพี่ซูปีศาจแดงระดับ2ทั้ง14ตนถูกฆ่าทีละคนแล้วฉันพบเตาปรุงยาระดับสมบัติโดยกำเนิดท่ามกลางสมบัติวิญญาณอวกาศของพวกเขาฉันจะเอามันกลับไปให้พี่ซูเดี๋ยวนี้เพียงอ่านข่าวนี้เชอเฟงก็รู้สึกถึงความตื่นเต้นของแวนแกงหลังจากนั้นเชอเฟงก็ระมัดระวังในการกลับในระหว่างสนามรบที่เพิ่งสรุปผลแวนแกงได้ตรวจสอบสมบัติวิญญาณอวกาศของมหาอำนาจระดับ2ของแคลงสันเดมอนแคลนทั้ง14แห่งทีละคนสีหน้าของเขาเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่เลวอย่างน้อยก็ได้ค่าเดินทางคืนแล้วแวนแกงยิ้มในเวลานี้อยู่เคียงนำจินดาลี่มาที่แวนแกงพี่วานกังนี่คือจินต้าหลี่จากตระกูลโกลเด้นฮอนตระกูลของพวกเขามีชื่อเสียงในด้านการปรับปรุงอาวุธเราสามารถหลบหนีไปได้ตลอดทางที่นี่ต้องขอบคุณจินต้าหลี่เยโวฉียนแนะนำตัวพบกับสหายดาวอิฟแวนจินต้าหลี่รู้สึกขอบคุณและในขณะเดียวกันก็ตกใจกับความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นเขาจึงสามารถส่งผู้เชี่ยวชาญระดับ21คนได้ตามต้องการถ้าสนับสนุนกันจนถึงจุดนี้ได้คุณจะเป็นเพื่อนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตครอบครัวของคุณเก่งในการกลั่นอาวุธและทั้ง2กลุ่มของเราจะมีโอกาสร่วมมือกันอย่างแน่นอนในอนาคตเมื่อมองไปที่จินดาลี่แวนแกงก็พูดอย่างกรุณาเมื่อฉันส่งชุดนี้เสร็จแล้วฉันจะไปเยี่ยมคุณนางจินพยักหน้าอย่างแรงจากนั้นปล่อยกองเรือที่เก็บไว้ในอวกาศกล่าวคำอำลากับทุกคนและแล่นออกไปในระยะไกลแวนแกงยังคงทำความสะอาดพื้นที่สมบัติวิญญาณที่แคลงสันเดมอนทิ้งไว้น่าเสียดายที่ปีศาจแดงมาอย่างไร้ร่องรอยไม่เช่นนั้นการฆ่าสิ่งนี้จะได้รับเหรียญม่วงหองอเหมิงจำนวนมากแวนแกงพึมพำพี่หวานกังปีศาจแดงก็มีผู้มีอำนาจระดับสูงในอาณาจักรที่2เช่นกันดังนั้นอย่าปล่อยให้พวกมันทำให้คุณตกลงไปในนั้นยูเอเกียนพูดข้างๆเขาเกิดอะไรขึ้นมันเป็นการต่อสู้ที่อันตรายฉันยังมีอะไรอีกมากมายจากพี่เชอที่ไม่มีประโยชน์ดวงตาของแวนแกงฉายแววของการฆาตกรรมและเขาต้องการผลักดันเขาให้รีบร้อนจริงๆด้วยอำนาจการยิงทั้งหมดการดวลตัวต่อตัวที่มีความแรงเท่ากันไม่ใช่ปัญหายักกระโดดปล่อยกองเรือด้วยการโบกมือและกลับสู่ทิศทางของโลกเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์พร้อมกับผู้มีอำนาจมากมายในอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ไหนสักแห่งในพื้นที่ทะเลอันห่างไกลที่วุ่นวายมีมังกรตัวใหญ่หลายตัวกำลังดึงโลกดั้งเดิมของกลุ่มมังกรและแล่นไปในทิศทางของทะเล9อาณาจักรในโลกต้นกำเนิดของเผ่ามังกรมีเผ่ามังกรกับบางกลุ่มที่ขดตัวเป็นกองและค่อยๆฟื้นพลังของตัวเองขึ้นมาทะเล9อาณาจักรที่ขอบทะเลด้านในเผ่ามังกรควรจะสามารถยืนหยัดได้เสียงร้องมังกรดังขึ้นเททุกครั้งที่ฉันรู้สึกว่าเผ่ามังกรอ่อนแอฉันมักจะคิดถึงตำนานที่บรรพบุรุษมังกรรุ่นแรกทิ้งไว้เสมอว่ากันว่าเผ่ามังกรของเราก็มีเผ่าแม่อยู่นอกถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณและความแข็งแกร่งของมันก็แข็งแกร่งมากน่าเสียดายเราไม่สามารถติดต่อได้ผู้นำจักรพรรดิมังกรถอนหายใจท่านพ่อลองคิดดูว่าจะทำอย่างไรหลังจากคิดถึงโลกดั้งเดิมไอ้สารเลวคุณแค่พูดคำสบประมาทแบบนั้นจะพรรออามังกรยิ้มให้กับมังกรตัวเล็กกว่าเล็กน้อยที่อยู่ข้างๆเขาถือได้ว่าเป็นโชคร้ายสำหรับตระกูลมังกรฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ตอนนี้บางทีพวกเขาก็หนีไปเหมือนกันมันคงจะน่าสนใจถ้าเราได้พบกันในทะเลเก้าอาณาจักรทะเลเก้าอาณาจักรอาณาจักรหวางซูซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าระดับ2ของตระกูลหยางเซินกำลังพาท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไปเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ของพวกเขาพยักปีกเทียนกวงนกศักดิ์สิทธิ์เปยอหมิงโกลาหลเล่ยอชีคุณเผิงวานซานวานอนด้วยการแนะนำทีละครั้งพระเจ้ารู้สึกหนักใจเล็กน้อยมีสัตว์ในตำนานที่เหมือนลูกเลือดบ้างไหมใช่แล้วเทพีแห่งความว่างเปล่ามากมายรังเยือกแข็งหนอนยักษ์คริสตันดำสัตว์ทะเลเถาหยุนตราบใดที่คุณกลืนกินพลังงานที่ตรงการคุณสามารถให้กำเนิดได้มากเท่าที่คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญระดับ2ของซานก็อตแลนด์รีตาและแนะนำด้วยน้ำเสียงของเขาที่ไม่อาจปกปิดได้อาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์มองดูข้อมูลแล้วถามว่าแม่ว่านสู้รังปิงอยู่มีเหรียญสีม่วงดึกดำบรรกี่เหรียญเทพธิดาแห่งความว่างเปล่า6ล้านเหรียญสีม่วงหองอเหมิงรังคริสตันน้ำแข็ง 5.5 ล้านเหรียญสีม่วงหองอเหมิงแม้ว่าเขาจะเตรียมใจไว้แล้วแต่พระเจ้าก็ยังคงสูดลมหายใจเมื่อเขาได้ยินราคาอย่างไรก็ตามเมื่อดูการแนะนำของแม่ทุนหัวแวนซูและบิงเกียวเนสเมื่อรวมกับสถานการณ์ปัจจุบันของเผ่าพันธุ์มนุษย์พระเจ้ารู้สึกว่าการซื้อคืนนั้นไม่แพงเกินไปให้ฉันถามหัวหน้าร่วมกลุ่มของฉันก่อนเมื่อได้ยินสิ่งนี้มหาอำนาจระดับ2ก็รีบพาท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไปยังโลกเล็กๆที่ซ่อนเร้นซู่เฟิงผู้ซึ่งเข้าใจรูปแบบในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์จู่ๆก็ได้รับข้อความจากท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ม่านแสง2อันปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงในบรรดาม่านแสงทั้ง2นั้นได้แก่ God of Myriad Void และ Bingeal Materness.ในโลกดั้งเดิมที่มีขนาดเท่ามนุษย์เทพีแห่งไมริแอดวอยนอนอยู่บนนั้นเหมือนหอยตัวของเธอมีขนาดเศษ1/3ของโลกดั้งเดิมและร่างกายของเธอก็ขาวซีด
เทพธิดาแห่งเมริแอดวอยดำรงชีวิตโดยการกลืนกินความโกลาหลและพลังงานอวกาศตราบใดที่พลังงานเพียงพอมันก็สามารถให้กำเนิดทหารระดับจักรพรรดิที่เป็นอมตะและนายพลระดับ2ทหารและแมลงหลายร้อยตัวสามารถรวมกันเพื่อแข่งขันกับวินาทีที่2โรงไฟฟ้าระดับทหารและแมลงที่เกิดมานั้นเชี่ยวชาญเรื่องอวกาศและกลืนกินด้วยกันและไม่มีสิ่งใดที่กลืนไม่ได้เมื่อดูคำนำดวงตาของเชอเฟงก็สว่างขึ้นนี่ไม่ใช่แม่นอนใช่ไหมมันเป็นเพียง6ล้านเหรียญสีม่วงหองอเหมิงเท่านั้นฉันจึงมีเงินจ่ายได้ไปยูเนสให้พลังงานเพียงพอที่จะฟักหนอนผลึกน้ำแข็งหนอนคริสตัลน้ำแข็งภาพลงตามากมายสามารถสร้างเป็นรูปแบบต่างๆกลายเป็นชุดเกราะและสามารถปิดกั้นความคิดศักดิ์สิทธิ์วิญญาณและวิญญาณที่แท้จริงได้5.5 ล้านเหรียญม่วงหองอเหมิงไม่แพงซื้อเลยเชอเฟงโบกมือใหญ่ของเขาและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจเมื่อจ้องมองจากพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ในเวลานั้นฉันจะซื้อสัตว์ร้ายระดับ2อื่นๆมาจับคู่จากนั้นพลังการต่อสู้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอัปเกรดเป็นระดับที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วในขณะนี้เชอเฟงรู้สึกถึงความสุขของคริปปอทอนโกการเล่นเกมจะสนุกได้อย่างไรโดยไม่ต้องเสียเงินหลังจากได้รับคำตอบจากเชอเฟงแล้วพระอาจารย์ก็ซื้อสัตว์ร้ายระดับ2ประเภทสายเลือด2ตัวทันทีจากนั้นฉันก็ซื้อสัตว์ในตำนานตัวอื่นเป็นอาหารเสริมในพื้นที่ทะเลอันวุ่นวายแห่งหนึ่งซึ่งแผ่กระจายไปตามโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไทเชอร์กิลินได้นำเชอเฟงมาปรากฏตัวที่นี่ในเวลานี้อุโมงค์อวกาศที่ใหญ่กว่าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เปิดออกสัตว์ร้ายที่มีลักษณะคล้ายลูกขนาดใหญ่มาก2ตัวบินออกจากอุโมงค์อวกาศ Goddess of Myriad Void ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนกลายเป็นลูกบอลขนาดใหญ่ราวกับบอลลูนสีขาวรังแม่ปิงอยู่เปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งที่กำลังหมุนขึ้นไปร่างของอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ก้าวออกจากอุโมงค์และมาอยู่ข้างๆสู่เฟิงทันทีที่เขาก้าวออกไปอาจารย์เชอร์นี่เป็นสมบัติโดยกำเนิดในการควบคุมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์2ตัวในอาณาจักรที่2ของรังแม่หลังจากที่แหล่งข่าวรู้จักอาจารย์แล้วคุณสามารถควบคุมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2ได้สมบัติโดยธรรมชาติที่มีลักษณะเหมือนม้วนหนังสือ2ชิ้นปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอร์เฟงหลังจากที่แหล่งกำเนิดวิญญาณจำอาจารย์ได้สัตว์ร้ายที่มีลักษณะคล้ายลูกทั้ง2ก็ถูกควบคุมโดยเชอร์เฟงอย่างสมบูรณ์หลังจากที่เชอร์เฟงจำเจ้านายได้สัตว์ร้ายที่มีลักษณะคล้ายเลือดทั้ง2ก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาและถ่ายทอดความคิดทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของการพึ่งพาเจ้านายให้เชอร์เฟงจากนั้นสัตว์ร้ายทั้งสองก็บอกเชอเฟงว่าพวกเขาหิวมากและจะหลับสนิทหากพวกเขาไม่ได้กินเชอเฟงหยิบยาศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการขัดเกลาล่วงหน้าออกมาแล้วโยนมันไปที่สัตว์ร้ายระดับ2ขนาดใหญ่2ตัวอาจารย์เชอตามข้อมูลที่ตระกูลอย่างเช่นมอบให้ฉันว่ากันว่าการรักษาการบริโภคสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นต่ำเป็นเวลา10,000 ปีนั้นต้องใช้เหรียญสีม่วงฮองเมง200,000ถึง500,000เหรียญหากจำเป็นต้องคลอดบุตรก็จะใช้พลังงานมากขึ้นท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นทุกข์แต่เขาได้บอกเชอเฟงเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่วงหน้าแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาและเป็นการประหยัดที่สุดอย่างแน่นอนที่จะใช้ด่านดาวในการเพาะพันธุ์สัตว์ร้ายซู่เฟิงกล่าวว่ามียาศักดิ์สิทธิ์อีกหลายเม็ดที่รวมเอาพลังงานอันวุ่นวายมากมายไว้ในมือของเขาและโยนมันออกไปอย่างไม่ตั้งใจสัตว์ร้ายตัวใหญ่2ตัวและความคิดอันศักดิ์สิทธิ์แบ่งน้ำอมฤตที่วุ่นวายเหล่านี้ออกไปทันทีสิ่งนี้ขายในตลาดและมีราคาอย่างน้อย100เหรียญม่วงหองอเหมิงฉันไม่ต้องการเงินที่นี่ฉันต้องการเท่าที่ฉันต้องการมุมปากของเชอเฟงโค้งงอเล็กน้อยโดยจำได้ว่าเมื่อเขาค้นพบโลกแห่งภูเขาและทะเลเป็นครั้งแรกเขาได้ประหยัดเงินปันส่วนให้กับลูกชายเต่าของเขาเองโดยตรงในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันแม่ของนอนหมื่นช่องว่างที่กินยาพริมอลเคออสก็เริ่มดิ้นและในที่สุดก็ให้กำเนิดไข่ขาวขนาดยักษ์ซึ่งสูง10ฟุตภายใต้การควบคุมของเทพธิดาหวานซูไข่ยักษ์ลอยไปอยู่ข้างๆซูเฟิงความคิดหนึ่งเข้ามาในใจของเชอเฟงโดยบอกเขาว่าเขาสามารถแปลงร่างเป็นรูปแบบใดก็ได้ซูเฟิงวางมือข้างหนึ่งบนไข่ยักษ์และป้อนความคิดอันศักดิ์สิทธิ์รอยแตกค่อยๆปรากฏขึ้นในไข่ยักษ์และนกคุณเผิงก็บินออกมาจากไข่เปล่งรัศมีของแดนสวรรค์ออกมาถ้าคุณให้อาหารมันอีกครั้งคุณจะสามารถก้าวไปสู่อาณาจักรของจักรพรรดิอมตะได้ในเวลานี้ไอยูเนสก็เริ่มดิ้นและมีหนอนผลึกน้ำแข็งยาวหลายร้อยฟุตออกมาจากที่นั่นหลังจากรู้สึกถึงเชอเฟงเขาก็วิ่งหนีไปและในที่สุดก็กลายเป็นชุดเกราะคริสตัลน้ำแข็งแต่แล้วภายใต้การควบคุมของเชอเฟงมันก็กลายเป็นพังผืดและติดอยู่กับนกศักดิ์สิทธิ์คุณเผิงเหรียญสีม่วงหองอเหมิงมากกว่า10ล้านเหรียญเหล่านี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดแต่เพียงบอกกว่าสิ่งนี้เทียบได้กับขนาดของโลกดั้งเดิมเชอเฟงก็พอใจมากปิดล้อมบริเวณนี้และสร้างฟาร์มสัตว์นอกจากนี้ให้ราชาผู้เป็นอมตะของเผ่าพันธุ์มนุษย์และคนที่แข็งแกร่งเหนือระดับของราชาอมตะต่างพาลูกสัตว์ทั้ง2ตัวนี้ออกไปเชอเฟงเรียกนกคุณเผิงศักดิ์สิทธิ์มาและมอบยาศักดิ์สิทธิ์และยาศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการขัดเกลาเป็นพิเศษโดยการให้อาหารสัตว์แก่นกคุณเผิงศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เขากินเป็นประจำตามระเบียบหลอดพยักหน้าเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าในเวลานี้นอกขอบเขตการแผ่รังสีของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กองเรือเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังกลับมาอย่างรวดเร็วเมื่อเชอเฟงและโฮลี่หลอดกำลังจะกลับสู่โลกเดิมแวนแกงก็ขี่สัตว์ร้ายเชนไลน์เข้ามาบนท้องฟ้าพี่ซูผู้เท่าชิงนี่คือสัตว์ร้ายที่คุณซื้อมาแวนแกงรู้สึกงุนงงเล็กน้อยเมื่อมองดูสัตว์ร้าย2ตัวตัวใหญ่หลังจากฟังข้อเสนอแนะของคุณฉันก็ได้รับสัตว์ร้ายคู่หนึ่งที่เก่งเรื่องความเร็วหลังจากที่พวกมันให้กำเนิดลูกแล้วคุณสามารถรับเลี้ยงได้1ตัวพระศาสดาทรงหัวเราะแล้วสัตว์ทั้ง2ตัวนี้เป็นสัตว์ประเภทไหนทำไมฉันถึงรู้สึกว่านกังมองดูสัตว์ร้าย2ตัวในตระกูลด้วยความรู้สึกแปลกๆเจ้านกเสี่ยวเฮยมีข้อมูลคุณสามารถดูได้พระเจ้าตรัสว่านอกจากนี้เขายังพบว่ามีสัตว์ในตำนานเช่นลูกเมื่อเขาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะซื้อพวกมันแวนแกงเรียกข้อมูลทันทีและตรวจสอบฉันได้เรียนรู้มากมายการมองในดวงตาของแวนแกงนั้นน่าตื่นเต้นมากเอาละให้ใครสักคนมาสร้างสนามอสูรสัตว์เหล่านี้อยู่ในสภาพที่ถูกปิดผนึกอยู่ที่นั่นและพวกมันจะไม่ได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มพวกมันอยู่ในสภาพที่แย่มาก
เมื่อเลี้ยงดีแล้วก็ให้ออกลูกและค่อยๆแจกจ่ายหลังจากที่เธอเฟงพูดจบเขาก็นำคนกลุ่มหนึ่งกลับสู่โลกเดิมจากนั้นกลุ่มปรมาจารย์ด้านการสร้างกลุ่มก็เริ่มปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อสร้างฟาร์มสัตว์ในบริเวณตระกูลเชอร์แวนแก๊งตื่นเต้นที่จะเอาของที่ได้มาจากการฆ่าครังสันเดมอนออกมีสมบัติโดยกำเนิด4อย่างหนึ่งในนั้นคือเตายาเม็ดนี้แวนแก๊งหยิบเตาเล่นแร่แปรธาตุขนาดเล็กที่สลักด้วยอักษรรูนวุ่นวายออกมาแล้วมอบให้เชอร์เฟงเมื่อมองไปที่เตาเล่นแร่แปรธาตุขนาดเล็กที่มีพื้นผิวคล้ายหยกเล็กน้อยบนโต๊ะเชอร์เฟงก็วางมือลงบนมันเบาๆในเวลาเพียงชั่วพริบตาความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเชอร์เฟงถูกดูดซึมเข้าสู่อาณาจักรแห่งความว่างเปล่าถนนสู่สวรรค์ค่อยๆปรากฏขึ้นที่เท้าของเชอร์เฟงขั้นบันไดเปล่งแสงสีทองและไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อขึ้นไปวิญญาณแห่งเตาโอสถออกมาเชอร์เฟงพูดเบาๆหลังจากผ่านไปหลายปีในที่สุดนักเล่นแร่แปรธาตุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็ปรากฏตัวขึ้นไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติไหนตราบใดที่คุณสามารถผ่านการทดสอบได้ฉันจะให้โอกาสที่ดีแก่คุณสัตว์ตัวเล็กๆ เหมือนก้อนขนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์การทดสอบมันเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุหรือเปล่าเชอร์เฟงสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของพื้นที่นี้และสามารถทะลุผ่านได้อย่างง่ายดายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่คุณผ่านการทดสอบคุณจะได้รับมรดกการเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพสูงสุดเซียวเหมาตวนแสดงสีหน้าตกใจเห็นขั้นตอนเหล่านี้แล้วคุณช่วยปีนขึ้นไปที่ประตูด้านบนได้ไหมเชอร์เฟงชี้ไปที่จุดสิ้นสุดของถนนสวรรค์แล้วพูดใช่คุณมีโอกาสแค่3ครั้งเท่านั้นถ้าไม่ผ่านฉันจะหายตัวไปฉันเห็นเชอร์เฟงกำลังจะก้าวเดินไปบนถนนสู่สวรรค์หลังจากพูดฉันมีเรื่องจะพูดคำพูดไม่มากแค่การทดสอบขั้นตอนหนึ่งสอดคล้องกับปัญหาการเล่นแร่แปรธาตุหรือวิธีการขัดเกลาการเล่นแร่แปรธาตุนับตั้งแต่ก้าวขึ้นไปฝีเท้าของเชอร์เฟงไม่เคยหยุดบนบันได 99,999 ขั้นโดยไม่หยุดแม้แต่ก้าวเดียวเมื่อมองดูก้อนขนบนท้องฟ้าสีหน้าของเขาเริ่มพันกันเชอร์เฟงยืนอยู่หน้าประตูเล่นแร่แปรธาตุและมองไปที่ลูกบอลขนจะมีการทดสอบใดๆในอนาคตหรือไม่ฉันพบว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเชอร์เฟงยิ้มเล็กน้อยไม่หลังจากก้าวผ่านประตูนี้ไปแล้วคุณจะได้รับมรดกของนาดานดาวอย่างไรก็ตามตามความเข้าใจในปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุมรดกอาจไม่มีประโยชน์สำหรับคุณมากนักเซียวเหมาตวนพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าเห็นความไม่เต็มใจของคุณเชอร์เฟงยกมุมปากของเขาขึ้นไม่แค่ผลักประตูหลังจากที่คุณเปิดประตูแล้วคุณจะเป็นนายของฉันน้ำเสียงของเซียวเหมาตวนแสดงความเคารพเล็กน้อยตอนนี้หายไปจากความรู้สึกที่ไม่อาจอย่างรู้ได้โดยสิ้นเชิงสู้เฟิงผลักประตูเบาๆและศาลาพระคัมภีร์ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาสไตล์การตกแต่งแบบนี้คุ้นเคยจังเลยเสี่ยวเหมาตวนหองอเหมิงเต้าจงรู้หรือเปล่าซูเฟิงถามดูเหมือนนิกายหนึ่งแต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเสี่ยวเหมาตวนปรากฏตัวข้างๆซูเฟิงโอเคเชอร์เฟิงกล่าวและเริ่มตรวจสอบคัมภีร์การเล่นแร่แปรธาตุในศาลาสุตราผลก็คือหลังจากมองไปรอบๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากนักในการเล่นแร่แปรธาตุข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวคือมีถนน8ระดับเส้นประสาทไม่กี่แห่งที่ไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่สืบทอดดอกบัวทองซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนการมีส่วนร่วมได้มากมายมีอะไรอีกไหมเชอร์เฟงมองไปที่เซียวมาโอตวนปรมาจารย์แห่งโลกนักเล่นแร่แปรธาตุยังไม่เคยเห็นเลยทำไมไม่ลองดูล่ะก้อนขนเล็กๆขยับร่างกายและวาดวงกลมบนท้องฟ้าและเชอร์เฟงก็ปรากฏตัวขึ้นในโลกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุของเตาเล่นแร่แปรธาตุที่มีมาแต่กำเนิดท่านอาจารย์ข้าไม่รู้ว่าโลกนักเล่นแร่แปรธาตุนี้สามารถช่วยท่านได้หรือไม่เซียวเหมาตวนถามด้วยความคาดหวังเล็กน้อยมีปัญหากับการจัดช่องทางต่างๆเหล่านี้เมื่อโอนแล้วก็จะไม่สะดวกนิดหน่อยและต้องปรับเปลี่ยนยังมีเส้นทางพิเศษอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่รวมอยู่ในโลกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุมันง่ายที่จะติดขัดเมื่อทำการขัดเกลาการเล่นแร่แปรธาตุพิเศษเหล่านั้นซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวในการเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐานของโลกนักเล่นแร่แปรธาตุนี้ผิดตั้งแต่ต้นถ้าจะปรับคงใช้เวลานานตามคำพูดของเชอร์เฟงดวงตาของเสี่ยวเหมาตวนก็ยิ่งน่าสงสารมากขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าเขากำลังจะถูกทอดทิ้งอย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นสมบัติโดยกำเนิดและยังคงสามารถใช้ได้หากคุณเปลี่ยนมันเชอร์เฟงกล่าวด้วยความรังเกียจเล็กน้อยความคิดทางจิตวิญญาณกลับคืนสู่ร่างกายและเชอร์เฟงมองไปที่เตาเล่นแร่แปรธาตุที่มีความสูง3ฟุตที่อยู่ตรงหน้าเขาใช่แม้ว่าจะมีข้อบกพร่องแต่การเปลี่ยนแปลงมันสะดวกกว่าโลกการเล่นแร่แปรธาตุของฉันมากเชอร์เฟงพยักหน้าและกล่าวว่าตราบใดที่มันมีประโยชน์กับพี่เธอและสิ่งเหล่านี้ฉันพบพวกมันจากครังสันเดมอนพวกเขาควรจะจ่ายค่าเดินทางของฉันได้เมื่อแวนแกงคิดถึงเหรียญสีม่วงหองอเหมิง 600,000 เหรียญเขาก็รู้สึกไร้สาระเล็กน้อยยกเว้นเตาเม็ดยานี้คุณจะนำส่วนที่เหลือกลับมาฉันเป็นเจ้าร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และฉันจะปล่อยให้คุณจ่ายค่าเดินทางของจักรพรรดิผู้เป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของฉันเองราวกับว่าฉันไม่มีตัวตนสู้เฟิงพูดติดตลกเมื่อได้ยินสิ่งนี้แวนแกงก็เก็บสิ่งอื่นออกไปในพื้นที่มรดกของโกลเด้นโลตัสบนถนนบาปินเชอร์เฟงซึ่งส่งแวนแกงออกไปได้เข้าใจรูปแบบอื่นฤดูใบไม้ผลิผ่านไปฤดูใบไม้ร่วงก็มาถึง10ปีผ่านไปแล้วในเวลานี้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงมีการพัฒนาอย่างมากกองเรือหอการค้าจำนวนนับไม่ถ้วนบินไปยังพื้นที่ที่เพิ่งขยายใหม่ของโลกดั้งเดิมกองเรือของทั้ง3นิกายขับเคียงข้างกันและบินไปยังแดนสวรรค์ที่เพิ่งขยายตัวด้วยกันเมื่อเรามาถึงทะเลเก้าอาณาจักรเป็นครั้งแรกดินแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็หนาแน่นทำให้หลายนิกายบีบตัวเป็นดินแดนแห่งแดนสวรรค์แห่งเดียวสิ่งนี้นำไปสู่การขาดแคลนทรัพยากรในดินแดนอมตะและทรัพยากรที่จัดสรรให้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนิกายต่างๆไม่สามารถรักษาการดำเนินงานตามปกติของนิกายได้ด้วยการขยายตัวของโลกดั้งเดิมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนิกายต่างๆได้ถูกมอบหมายให้กับดินแดนแห่งแดนสวรรค์ที่เพิ่งขยายใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ
และทั้งสามนิกายนี้ล้วนได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ในแดนสวรรค์อาจารย์ลี่ถึงเวลาที่คุณจะมอบหมายสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากปรมาจารย์ร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วหรือยังนางฟ้าจากนิกายของฉันโชคดีพอที่จะได้อันดับหนึ่งและตอนนี้เขาได้รับอสูรนับไม่ถ้วนและหนอนคริสตัลน้ำแข็งในฟาร์มอสูรศักดิ์สิทธิ์หัวหน้านิกายของนิกายกองเรือกลางกล่าวอย่างมีชัยเจ้าสามารถรับได้ไม่ช้าก็เร็วก็ไม่สายเกินไปนอกจากนี้หลังจากที่เจ้าได้สัตว์ร้ายแล้วเจ้ายังต้องเก็บมันไว้เมื่อถึงเวลาฉันไม่สามารถกลับไปดูว่าฉันรู้สึกละอายใจหรือไม่เสียงล้อเล่นดังมาจากนิกายกองทัพเรือทางด้านซ้ายนิกายของเราไม่สามารถสนับสนุนได้เสียงหนึ่งพูดอย่างเย็นชาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ไม่ไกลจากโลกเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์จักรพรรดิอมตะ3คนและจักรพรรดิอมตะ7องค์เข้ามาเต็มไปด้วยความคาดหวังทันทีที่เขาเข้าไปเขาเห็นสัตว์ร้าย2ตัวจากรัง2ระดับที่เทียบได้กับโลกดั้งเดิมความรู้สึกของการกดขี่อย่างรุนแรงเกิดขึ้นไข่ยักษ์สูง3ฟุต10ใบและหนอนคริสตัล10ตัวได้เตรียมไว้แล้วคุณต้องการรูปแบบสัตว์ร้ายชนิดใดก่อนอื่นให้คิดเกี่ยวกับมันในใจของคุณจากนั้นเมื่อสัตว์ร้ายจำเจ้าของได้เพียงกรอกแบบฟอร์มนี้เสียงแผ่วเบาดังขึ้นหนอนผลึกน้ำแข็งสามารถระบุเจ้านายของพวกมันได้โดยตรงศักยภาพนั้นแข็งแกร่งหรืออ่อนแอและขึ้นอยู่กับโชคของตัวเองอีกเสียงหนึ่งที่มีความหมายเย็นชาเล็กน้อยดังขึ้นราชาอมตะสามองและจักรพรรดิอมตะ7องค์แม้ว่าพวกเขาจะทำการบ้านมาก่อนที่จะมาเมื่อพวกเขาต้องการจดจำอาจารย์ของพวกเขาจริงๆแต่ความตื่นเต้นในใจของพวกเขาก็ไม่สามารถระงับได้ในขณะที่สัตว์ร้ายระดับ2ตัวฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วพวกมันก็เริ่มออกลูกทีละตัวทุกวันนี้ 30% ของผู้ทรงอำนาจที่อยู่เหนือระดับอมตะของมนุษย์ได้รับอสูรนับไม่ถ้วนและหนอนคริสตัลน้ำแข็งและพลังการต่อสู้ของพวกมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในตระกูลเชอความคิดทางจิตวิญญาณของเชอเฟ้งกลับคืนสู่ร่างกายของเขารูปแบบนี้เป็นหนึ่งเดียวและระบบสืบทอดไม่สมบูรณ์ดังนั้นมันจึงยากจริงๆเชอเฟ้งกล่าวด้วยอาการปวดหัวแม้ว่าเวลาในการขับขี่จะเพิ่มขึ้นแต่เชอเฟ้งก็รู้สึกว่าความเร็วของเขาในการทำความเข้าใจรูปแบบนั้นยังคงเหมือนกับการคลานของแมลงเวลาเร่งหมื่นปีเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบนี้และความหดหู่ของตัวเองก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมในเวลาเดียวกันเพื่อเข้าใจการเล่นแร่แปรธาตุน้ำหยดผ่านหินใช้เวลาของคุณในช่วงระยะเวลาของการทำความเข้าใจวิธีการก่อตัวเชอเฟ้งได้ซื้อวิธีการสร้างทั้งหมดและคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยม1เล่มที่สามารถซื้อได้ในตลาดแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากซูเฟิงนอนอย่างนุ่มนวลและกินผลไม้นางฟ้าที่สาวใช้ส่งมาบนชายหาดในระยะไกลมีผู้หญิงหลายคนกำลังย่างบาร์บีคิวผ้าก๊อซสีอ่อนอาจารย์แล้วพวกท่านจะเต้นรำเพื่อคุณละผู้หญิงที่รับใช้เชอเฟ้งกล่าวเล่นดนตรีเต้นรำซูเฟิงเริ่มสนใจทันทีสาวใช้สุดสวย12คนปรากฏตัวบนชายหาดและเริ่มเต้นรำไปกับเสียงเพลงนักเต้นริมชายหาดสัญชายบาร์บีคิวไวน์และผลไม้นางฟ้าหลังจากทำเช่นนี้ความหดหู่ในใจก็หายไปเล็กน้อยในโลกของสัตว์ในตำนานแห่งภูเขาและทะเลในดินแดนลึกลับแห่งหลงทิงท่านพ่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของเชอเฟ้งนั้นแข็งแกร่งมากและมีคนที่เทียบได้กับพวงลองและซูลองและมีเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งพอๆกับพ่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเจ้าหญิงคนที่4แห่งหลงติงกล่าวในช่วงเวลาที่เธอเล่นอยู่ในเผ่าพันธุ์มนุษย์โรงไฟฟ้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างน่าสะพรึงกลัวเกือบทุกครั้งจะมีคลื่นแห่งการส่งเสริมจักรพรรดิอมตะที่กวาดล้างโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เฮ้ดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาสเลยจักรพรรดิอมังกรพูดด้วยอารมณ์ท่านพ่อตระกูลมังกรในโลกนั้นข้ามองดูแล้วและพวกเขาด้อยกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มากในด้านความแข็งแกร่งดังนั้นแผนการของท่านจึงไร้ผลเอาละจักรพรรดิมังกรถอนหายใจอีกครั้งฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเผ่ามังกรจะซ่อนตัวจากโลกและมอบพื้นที่ 80% ให้กับเผ่ามนุษย์คำสั่งสวดมนต์มังกรแพร่กระจายไปทั่วสารมังกรผู้เชี่ยวชาญมังกรทุกคนได้รับรู้สึกเหลือเชื่อเล็กน้อยแต่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรมากในยุคแห่งการกลับชาติมาเกิดยังไม่มีที่สิ้นสุดนี้ความสันโดษของเผ่ามังกรไม่ใช่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งและไม่สำคัญว่าจะมีอีกครั้งหรือไม่เชิงยูซึ่งอยู่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งของจักรพรรดิมังกรและเริ่มเรียกจักรพรรดิผู้เป็นอมตะของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายตัวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์บนเกาะโดดเดี่ยวในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เชอเฟ้งกำลังตกปลาด้วยเบ็ดตกปลาและเชิงยูกำลังชงชาอยู่ไม่ไกลโลกแห่งภูเขาและทะเลเผ่ามังกรถูกซ่อนอยู่ในโลกดังนั้นมันจึงค่อนข้างเรียบง่ายเชอเฟ้งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเจ้าหญิงทั้ง4แห่งหลงติงกลับมาแล้วและจักรพรรดิมังกรคงทราบถึงความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์เขารู้สึกสิ้นหวังดังนั้นเขาจึงสันโดษเมื่อฟังการวิเคราะห์ของเฉิงยูเชอเฟงก็พยักหน้าอีก2เผ่าพันธุ์ที่เหลือคิดอย่างไรซูเฟิงถามทัศนคติยังคงเหมือนเดิมการต่อสู้ที่ควรต่อสู้การต่อสู้ที่ควรต่อสู้คุณต้องการให้ฉันส่งสัตว์ในตำนานกลับมาเพื่อช่วยคุณครองโลกสัตว์ในตำนานบนภูเขาและทะเลไม่ค่อยเป็นค่อยไปก็ดีแล้วคนในกลุ่มในโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระบวนการนี้เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบทั้ง2โลกเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายนั้นอ่อนแอกว่าในความเชื่อในตัวเองมากกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของเชอเฟงแค่ควบคุมมันเองแล้วบอกฉันเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเชอเฟงพยักหน้าโดยไม่ให้ความสนใจมากเกินไปในเวลานี้คันเบ็ดในมือของฉันก็กระชับขึ้นและปลาตัวใหญ่ที่มีหางสีเขียวยาวกว่า10ฟุตก็ถูกจับได้ซู่เฟิงเหลือบมองมันจากนั้นจึงวางมันกลับด้วยมือของเขาใส่เหยื่อแล้วตกปลาต่อถึงยูรินชาด้วยมือของเชอเฟงท่านอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าประสบปัญหาคอขวดในการทำความเข้าใจการเล่นแร่แปรธาตุและการขัดเกลาอาวุธขอท่านอาจารย์ชี้แจงด้วยเรามาละการกลั่นกันเถิดด่านดาวเจ้าติดอยู่ที่ไหนแล้วบอกฉันหน่อยสิเชอเฟ้งหันความสนใจไปที่ลูกศิษย์คนโตของเขา
ในคัมภีร์ปรุงยาบทที่8ที่ปรมาจารย์สร้างขึ้นในกฎแห่งดอกบัวเกรด24,000วิธีถูกเปลี่ยนไปสู่โลกและ10,000วิธีถูกเปลี่ยนโดยการกลับชาติมาเกิดเซิงหยูพูดอย่างจริงจังเกี่ยวกับคอขวดของการเล่นแร่แปรธาตุที่เขาพบสิบเอ๋ยหน้าทึ่งมากท่านเข้าใจคัมภีร์การเล่นแร่แปรธาตุฉบับที่8แล้วคุณต้องเรียนรู้ให้เร็วขึ้นไม่มีอะไรให้ครูสอนคุณได้การกลับชาติมาเกิดเปลี่ยน10,000วิธีและเป็น3,000เชอเฟงอธิบายข้อสงสัยของลูกศิษย์ขณะตกปลาเซิงหอยู่นั่งขัดสมาธิและถือแผ่นยกไว้ในมือเหมือนตอนที่เขายังเป็นเด็กเพื่อคลายข้อสงสัยของลูกศิษย์ของเขาเชอเฟงได้ระดมพลังแห่งการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อปกปิดพื้นที่นี้ในขณะที่พูดเฉิงยูเข้าสู่สภาวะแห่งการตรัสรู้และเชอเฟงก็อธิบายลึกลงไปอีกหลังจากไม่ทราบระยะเวลาเฉิงยูค่อยๆลืมตาขึ้นและตื่นขึ้นมาจากการตรัสรู้ในเวลานี้บนชายหาดอันห่างไกลเชอเฟงกำลังเล่นหมากรุกกับสาวใช้แสนสวยเมื่อรู้สึกว่าลูกศิษย์คนโตของเขาตื่นขึ้นแล้วเชอเฟงจึงก้าวออกไปข้างๆลูกศิษย์ทีละก้าวท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้มานานแค่ไหนแล้วดวงตาของเฉิงรูสดใสราวกับดาราจักรรวมตัวกันใน6ปีหากคุณก้าวไปสู่การเล่นแร่แปรธาตุนี้จะไม่มีอุปสรรคในการไปถึงจุดสูงสุดซูเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มผู้ฝึกหัดรู้สึกมีกำลังใจและแน่นอนว่าอาจารย์ก็มีความสุขเช่นกันขอบคุณครับอาจารย์ที่สอนเอาละกลับไปเมื่อคุณตื่นแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องจัดการในโลกของภูเขาและทะเลเชอเฟงโบกมือแล้วกล่าวว่ามันลำบากสำหรับนายท่านฉันจะกลับไปทันทีเฉิงยูเดินทางกลับสู่โลกแห่งภูเขาและทะเลเชอเฟงพากลุ่มสาวใช้และบินไปยังแดนสวรรค์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเผ่าพันธุ์มนุษย์ภายนอกดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในโรงเล่นแร่แปรธาตุขนาดใหญ่นักเล่นแร่แปรธาตุระดับอมตะชั้นนำหลายหมื่นคนมารวมตัวกันที่นี่ทุกคนมีสีหน้าตื่นเต้นบนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากเขากลายเป็นเจ้าของร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผยแพร่พระคัมภีร์การเล่นแร่แปรธาตุลำดับที่7-9ที่เหลือเชอเฟงจึงเทศน้อยลงและบ่อยน้อยลงโดยปกติเมื่อมีผู้สนใจเข้ามาผู้คนจะได้รับแจ้งให้มาทันทีและช่วงเทศนาก็สิ้นสุดลงเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่มีงานประกาศที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ในปัจจุบันเนื้อหาหลักของการเทศนานี้คือเส้นทางจากการเล่นแร่แปรธาตุไปสู่ระดับอมตะแค่ชื่อนี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้นักเล่นแร่แปรธาตุระดับอมตะในการแข่งขันเป็นบ้าไปแล้วด้วยการพัฒนาของการเล่นแร่แปรธาตุของมนุษย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ได้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่โดยรอบในอดีตนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ส่วนใหญ่ได้รับดาวคริสตัลแม้ว่าพวกเขาจะมีเหรียญม่วงดึกดำบรรพ์แต่ก็ทำได้เป็นครั้งคราวเท่านั้นตอนนี้ในเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณสามารถเรียนรู้สูตรการเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ง่ายที่สุดได้โดยตรงและรับเหรียญสีม่วงหองอเหมิงโดยตรงหลังจากที่อาณาจักรแห่งการเล่นแร่แปรธาตุได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยความเร็วในการรับเหรียญสีม่วงหองอเหมิงจะเร็วขึ้นและทรัพยากรที่ได้รับจะยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นอาจกล่าวได้ว่าในเผ่าพันธุ์มนุษย์การเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์คือการเริ่มดำเนินการบนถนนสู่ท้องฟ้าซูเฟิงเดินขึ้นไปที่ที่นั่งหลักบนเวทีและจ้องมองไปที่ฝูงชนหนาแน่นของนักเล่นแร่แปรธาตุระดับอมตะชั้นนำด้านล่างจำนวนนี้เกินความคาดหมายของเขาอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่คาดคิดในเวลาเพียงไม่กี่ปีการเล่นแร่แปรธาตุของมนุษย์ของเราได้แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้แล้วฉันโล่งใจมากเธอเฟ้งกล่าวด้วยรอยยิ้มหากไม่มีการเล่นแร่แปรธาตุของเธอกองจูและมรดกลัทธิเต่าฉันคงไม่รอวันนี้นักเล่นแร่แปรธาตุระดับอมตะชั้นนำหลายหมื่นคนโค้งคำนับเอาละเทศได้แล้วม่านแสงหลายบานปรากฏขึ้นรอบๆเชอเฟงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่คอขวดของนักเล่นแร่แปรธาตุด้านล่างเผชิญจากสถานะการเล่นแร่แปรธาตุในปัจจุบันของเชอเฟงการมองปัญหาเหล่านี้ก็เหมือนกับการบวกและการลบภายใน10มาคุยกันก่อนใช้การเล่นแร่แปรธาตุเพื่อควบคุม10,000วิธีทุกสิ่งจะกลายเป็น10,000วิธีและแหล่ง10,000แหล่งจะปรากฏขึ้นทุกประโยคของเชอเฟงชี้ไปที่แก่นแท้ของการเล่นแร่แปรธาตุโดยตรงเมื่อรวมกับความเข้าใจของเขามันทำให้นักเล่นแร่แปรธาตุหลายคนด้านล่างดูหมกมุ่นและดูเหมือนว่าพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับวิธีนั้นเพื่อให้ผู้คนมีนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเชอเฟงจึงทำงานหนักในครั้งนี้และพูดคุยกันเป็นเวลา3ปีในตอนแรกแผนเดิมของเขาคือการเข้าไปในพื้นที่มรดกดอกบัวทองคำระดับ8ของถนนเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบแต่เขาลังเลในใจเมื่อมันใกล้เข้ามาและตอนนี้รูปแบบทั้งหมดที่เขาเข้าใจได้มาถึงจุดคอขวดแล้วการทำงานหนักและการตรัสรู้ถึงแม้จะมีกำไรแต่ก็ต้องใช้เวลานับร้อยนับพันหรือหมื่นปีจึงจะกองรวมกันได้หลังจากเทศนากับเด็กฝึกหัดตัวใหญ่แล้วจูเฟิงก็ตระหนักว่าเขาดูเหมือนจะไม่ได้เทศนาในเผ่าพันธุ์มนุษย์มาเป็นเวลานานดังนั้นเหตุการณ์ในวันนี้จึงเกิดขึ้น3ปีของการสอนอย่างพิถีพิถันของเชอเฟงทำให้นักเล่นแร่แปรธาตุอมตะชั้นนำเกือบ 80% เข้าถึงขีดจำกัดของการเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ได้ส่วนจะทะลุผ่านได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับโชคลาภของพวกเขาเองในเวลานี้นอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กองเรือของชนเผ่าโกลเด้นฮอร์นค่อยๆแล่นเข้าสู่ขอบเขตที่แผ่รังสีโดยอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มหาอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก้าวกระโดดนำมหาอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลายแห่งมาทักทายพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆยินดีต้อนรับกลุ่มเขาทองที่มาเยือนเยโวฉียนพูดด้วยรอยยิ้มจินต้าหลี่จากกลุ่มโกลเด้นฮอร์นปรากฏตัวนอกกองเรือและรีบเข้าไปกอดเย่เฉียงพี่เยโวฉียนไม่เจอกันนานจินดาลี่มีความรักเป็นพิเศษต่อมนุษย์ที่แข็งแกร่งผู้นี้มีมิตรภาพแบบเป็นละตายไม่เจอกันนานไปกันเถอะเทียบท่ากองเรือก่อนฉันจะพาคุณไปเล่นรอบเผ่าพันธุ์มนุษย์ก่อนและชิมอาหารพิเศษของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรางั้นก็ลงไปทำธุรกิจซะยูเอเกียนนำกลุ่มผู้แข็งแกร่งโกลเด้นฮอร์นเข้าสู่อาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากกินดื่มและสนุกสนานในที่สุดจินต้าหลี่ก็เปิดเผยจุดประสงค์ของการเดินทางของเขา
เมื่อฉันมาหัวหน้าเผ่าของฉันได้มอบหมายให้ฉันไปพบหัวหน้าร่วมของเผ่ามนุษย์ของคุณฉันสงสัยว่าจะสามารถจัดการได้หรือไม่จินต้าหลีกล่าวคุณอยากเห็นหัวหน้าร่วมกลุ่มของฉันไหมยูเคียนรู้สึกเขินอายเล็กน้อยฉันจะรายงานดูว่าเจ้าของร่วมมีเวลาหรือไม่ยูเอเกียนนำนางฟ้าสื่อสารออกมาและติดต่อกับเซี่ยวไฮใช้เวลาไม่นานฉันก็ได้รับคำตอบภายนอกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในทะเลแห่งความโกลาหลในวัดเชอเฟ้งมองไปที่จินดาลี่ที่มาเยี่ยมนี่คือของขวัญจากผู้เฒ่าของเราโปรดยอมรับด้วยจินต้าหลีกล่าวด้วยความเคารพเตาเล่นแร่แปรธาตุขนาดเล็กที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟ้งและใครๆก็สามารถบอกได้ด้วยลมหายใจเพียงลำพังว่าเตาเล่นแร่แปรธาตุขนาดเล็กที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นสมบัติทางวิญญาณโดยกำเนิดหลังจากที่เชอเฟ้งเข้าครอบครองเตาปรุงยาขนาดเล็กสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็เข้ามาเชอเฟ้งรู้สึกตกใจเล็กน้อยกับโลกใบเล็กในลิงเบาที่เชี่ยวชาญในการเก็บวัตถุดิบฉันเห็นว่าในโลกใบเล็กมีรากวิญญาณสมบัติโดยกำเนิดซึ่งหาได้ยากในพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายแห่งนี้ยังมีอยู่บ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เขาตามหาเชอเฟ้งถอนความคิดอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกไปและสมบัติวิญญาณอวกาศก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาและโลกยุนด้านขนาดเล็กก็ถูกผนึกไว้ในสมบัติวิญญาณนี้หัวหน้าเผ่าเขาทองสุภาพเกินไปนี่คือความเมตตาของฉันโปรดช่วยฉันส่งต่อหัวหน้าตระกูลขุนนางด้วยเชอเฟ้งกล่าวด้วยรอยยิ้มจินต้าหลียอมรับสมบัติอวกาศนี้ด้วยความเคารพหัวหน้าตระกูลขุนนางขอให้คุณมาพบฉันทำไมซูเฟิงถามฉันต้องการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองกลุ่มนอกจากนี้เนื่องจากข้อบกพร่องของกลุ่มของเราฉันหวังว่าอาจารย์เชอจะสามารถอนุมานยาศักดิ์สิทธิ์พิเศษได้จินต้าหลีกล่าวว่าก่อนที่จะมาเขาไม่มีความหวังมากนักสำหรับคำขอนี้แม้ว่าเจ้าของร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าเขาจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดเพื่อชดเชยข้อบกพร่องนี้ตระกูลโกลเด้นฮอร์นได้พบนักเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพผ่านถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณและพบเพียงนักเล่นแร่แปรธาตุขนาดเล็กเท่านั้นคุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับข้อบกพร่องของคุณนางได้ไหมเชอเฟ้งถามอย่างสงสัยเขาไม่พบจุดนี้เมื่อเขาตรวจสอบวัสดุของเผ่าเขาทองเขาสีทองนี้บนหัวของชนเผ่าเขาทองคำของฉันเมื่อเวลาผ่านไปยาพิษชนิดหนึ่งจะถูกสร้างขึ้นในเขาทองคำแม้ว่าจะไม่มีปัญหาร้ายแรงในระยะแรกแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนและการตรัสรู้แต่หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งสารพิษจะแพร่กระจายและชนเผ่าเขาทองของเราจะทำให้วิญญาณที่แท้จริงของพวกเขาอ่อนแอลงจนกว่าพวกเขาจะถูกกำจัดออกไปในแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานในที่สุดจินต้าหลีกล่าวคราวนี้นานแค่ไหนแล้วยุค9เมื่อได้ยินหมายเลขนี้เชอเฟงก็พูดไม่ออกเล็กน้อยยกเว้นผู้แข่งแกร่งในอาณาจักรที่2แม้ว่าจักรพรรดิอมตะจะเป็นอมตะเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้นานขนาดนั้นมีตัวอย่างสารพิษหรือเปล่าผมขอตรวจดูได้ไหมครับเชอเฟงกล่าวอย่างเป็นทางการเขาสีทองอมตะปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงท่ามกลางเขาสีทองมีพิษสีเงินเขียวของเต่าผู้ยิ่งใหญ่หากอาจารย์เชอสามารถช่วยครอบครัวของเรากำจัดปัญหานี้ได้ครอบครัวของเราก็ยินดีที่จะชดใช้ด้วยสมบัติโดยธรรมชาติ10ชิ้นจินต้าหลีกล่าวเชอเฟงไม่ตอบแต่จ้องไปที่พิษของดาวเป็นเวลานานฉันเชื่อว่าครอบครัวของคุณจ้างนักเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพด้วยคุณเคยเห็นไหมพิษของเต่าที่มาพร้อมกับปีและเพิกเฉยต่อเหตุและผลฉันเชื่อว่านักเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพธรรมดาไม่สามารถจัดการมันได้หลังจากตรวจสอบแล้วเชอเฟ้งมีทิศทางในใจของเขาอาจารย์เชอสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่จินต้าหลีถามอย่างตื่นเต้นเอาล่ะคงต้องใช้เวลามาที่นี่ในอีก100ปีเชอเฟ้งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าพิษชนิดนี้ที่ละลายไปตามกาลเวลาเชอเฟ้งได้เห็นในเส้นประสาทของพื้นที่มรดกโกลเด้นโลตัสระดับที่8นี่เป็นวิธีเดียวที่จะปรับแต่งยาอายุวัฒนะพิษชนิดหนึ่งได้สิ่งที่สามารถแก้ไขได้ภายใน2หรือ3วันแต่เชอเฟ้งลากมันมาเป็นเวลา100ปีเพื่อที่จะไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ขอบคุณคุณซูจินลาออกอย่างจริงจังและเริ่มทำการค้ากับเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างเป็นทางการเชอเฟ้งเริ่มล่าถอยว่ากันว่ากำลังพยายามแก้พิษของเต่าในหมู่ชนเผ่าเขาทองแต่จริงๆแล้วเข้าใจรูปแบบนั้นดี10ปีผ่านไปแล้วและเต่าเกราะทองก็อยู่ในอาณาจักรลับที่เร่งเวลามาเป็นเวลาเพียง1ล้านปีในวันนี้โลกแห่งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายถูกไหลผ่านด้วยสายน้ำแห่งการเวลาอันยาวนานเต่าเกราะทองได้เข้าสู่แม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานในที่สุดลูกเต่าก็เติบโตขึ้นแล้วเชอเฟงรู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อมองดูแม่น้ำแห่งการเวลาที่ทอดยาวผ่านโลกทั้งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายเขาจำการต่อสู้แบบนี้ไม่ได้เมื่อเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นเซียนจุนแม่น้ำแห่งการเวลาที่ทอดยาวไหลผ่านทุกสิ่งและมีร่างที่คลุมเครืออยู่เหนือมันเปล่งแรงผลักดันอันเป็นนิรันดร์และอยู่ยงคงกระพันโลกที่เต็มไปด้วยภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายภายใต้ความกดดันบรรดามหาอำนาจทุกคนต่างตื่นตระหนกเชอเฟ้งมองดูผู้ผีเหนือแม่น้ำแห่งการเวลาอย่างครุ่นคิดสายน้ำแห่งการเวลาอันยาวนานที่ไหลผ่านโลกไม่เพียงแต่ไหลผ่านโลกแห่งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายเท่านั้นแต่ยังไหลผ่านประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดอีกด้วยในการรับรู้ของเชอเฟ้งภายใต้ผลกระทบของแม่น้ำแห่งการเวลาที่ทอดยาวประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดได้เปิดช่องเล็กๆและเมื่อผลกระทบรุนแรงขึ้นช่องเล็กๆก็กว้างขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ชายผู้แข็งแกร่งทุกคนในโลกแห่งภูเขาและทะเลรู้สึกถึงลมหายใจแห่งอิสรภาพที่เล็ดลอดออกมาจากปากเล็กๆนั้นแต่ภายใต้แรงกดดันอันแข็งแกร่งของปีศาจนั้นไม่มีใครกล้าขยับเต่าเกราะทองบินอย่างสบายๆไปยังแม่น้ำแห่งการเวลาที่ทอดยาวความทุกข์ยากทั้งหมดนั้นง่ายดายเพียงดื่มน้ำและรับประทานอาหารโดยไม่มีอุบัติเหตุใดๆสิ่งเดียวที่ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกและประหลาดใจคือภาพหลอนเหนือแม่น้ำที่ทอดยาวแห่งการเวลาสายธารแห่งการเวลาอันยาวนานก็สลายไปและวิญญาณก็หายไปชายผู้แข็งแกร่งทุกคนในโลกของสัตว์แห่งภูเขาและทะเลต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอก
การปรากฏตัวของพูดผีนั้นทำให้พวกเขาตระหนักได้ว่าการเป็นมดเพื่อตัวคุณเองนั้นมีความหมายอย่างไรต่าวิญญาณเกราะทองที่หดตัวปรากฏตัวต่อหน้าเชอเฟงเสี่ยวจินเมื่อกี้คุณรู้สึกถึงการปรากฏตัวของพ่อคุณไหมซู่เฟิงถามอย่างเร่งรีบปีศาจในแม่น้ำสายยาวในเวลานั้นน่าจะเป็นพลังแห่งสายเลือดของฉันส่วนพ่อของฉันฉันรู้สึกว่าเขาควรจะเฝ้าดูฉันอยู่ที่ไหนสักแห่งเต่าเกราะทองเล่าและกล่าวว่าพลังแห่งเลือดเชอเฟงนึกถึงชายที่แข็งแกร่งของตระกูลเจ้าเล่ห์ที่ถูกเผาด้วยเลือดของลูกชายเต่าของเขาเอาล่ะตอนนี้คุณอยู่ในอาณาจักรของราชานางฟ้าแล้วฉันเชื่อว่าจักรพรรดิอานางฟ้าธรรมดาไม่สามารถทำอะไรคุณได้เชอเฟงตบกระดองเต่าของลูกชายเต่านั่นเป็นเรื่องปกติอาจารย์ฉันได้รับการเลื่อนขั้นเป็นอาณาจักรราชาอมตะในครั้งนี้และฉันได้ปลุกพลังเลือดขึ้นมาเล็กน้อยเต่าหุ้มเกราะสีทองพูดขณะถูไถกับความตื่นเต้นของเชอเฟงดวงตาของเชอเฟงสว่างขึ้นไปหาสถานที่ทดสอบกันเถอะหลังจากที่เชอเฟงพูดจบเขาก็เอาเต่าเกราะสีทองและออกจากโลกแห่งภูเขาและทะเลดินแดนดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดินแดนแห่งทะเลโกลาหลเต่าหุ้มเกราะสีทองในอาณาจักรราชาอมตะนั้นใหญ่กว่าขนาดดั้งเดิมมากกว่า10 เท่าอาจารย์ดูพลังของสายเลือดของฉันสิในขณะที่เต่าเกราะทองกำลังพูดแวนแกงก็ไปเยี่ยมชมพื้นที่ใกล้เคียงเซียวจินได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรราชาอมตะแล้วยินดีด้วยแวนแกงกล่าวเซียวจินได้ปลุกพลังแห่งเลือดขึ้นมาและกำลังจะลองดูว่ามันทรงพลังขนาดไหนพี่วานคุณอยากสัมผัสมันไหมเชอเฟงมองไปที่แวนแกงราวกับว่าเขากำลังมองหาเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมนั่นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีฉันไม่เข้าใจเลือดของเสี่ยวเฮยเลยวันนี้ฉันต้องลองดูแวนแกงเริ่มสนใจและมาที่สนามทดลองด้วยความคิดริเริ่มของเขาเองในเวลานี้มีเพียงไม่กี่ยักษ์ใหญ่ที่วุ่นวายระดับจักรพรรดิอมตะที่ถูกปราบปรามในสนามทดลองและแวนแก๊งยืนอยู่ตรงกลางเสี่ยวจินเริ่มกันเลยเชอเฟงตั้งตารอมันเต่าเกราะทองพยักหน้าทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นจากสวรรค์และโลกราวกับว่าความโกลาหลทั้งหมดกำลังส่งเสียงออกมาพลังทำลายล้างอันแปลกประหลาดรวมตัวกันอยู่ในสนามทันใดนั้นพลังแห่งความโกลาหลในบริเวณนี้ดูเหมือนจะจุดประกายและเริ่มเดือดพล่านในเวลานี้แวนแก๊งซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่วุ่นวายหลายตัวเริ่มดูแปลกร่างกายของเขาซึ่งได้รับการฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2เริ่มสั่นสะท้านโดยไม่รู้ตัวและยังมีความรู้สึกถึงวิกฤตในใจของเขาด้วยขณะที่เสียงกระซิบในความสับสนวุ่นวายเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆพื้นที่แวนแก๊งอยู่ก็ถูกห่อหุ้มด้วยพลังทำลายล้างพิเศษทันทีพร้อมกับการเผาไหม้เคออสที่บริเวณนี้กลายเป็นก๊าซทันทีพื้นที่ทั้งหมดถูกเผาจนถึงระดับลึกที่สุดและสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและบิดเบี้ยวจำนวนนับไม่ถ้วนก็โผล่หัวออกมาจากพื้นที่นั้นแต่เพียงชั่วครู่บริเวณนี้ก็กลับคืนสู่สภาพเดิมและสะอาดอย่างยิ่งสัตว์ร้ายที่วุ่นวายอากาศแห่งความโกลาหลและเศษซากบางส่วนในความโกลาหลทั้งหมดได้หายไปเหมือนเป็นสถานที่ใหม่ในขณะที่เกิดการระเบิดในตอนนี้แวนแกงก็ถอยกลับทันทีและออกจากพื้นที่แม้ว่าแวนแกงจะรู้สึกว่าพลังทำลายล้างสามารถเอาชนะได้แต่ความรู้สึกถึงวิกฤตในใจของเขาบอกกับแวนแกงว่าพลังทำลายล้างดังกล่าวจะต้องไม่ถูกแตะต้องเชอเฟงมองไปที่พื้นที่สะอาดที่ยาวเกือบแสนไมล์ตรงหน้าเขาและไม่สามารถปกปิดรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาได้พี่วานพลังของการโจมตีเมื่อกี้คืออะไรซู่เฟิงกล่าวจักรพรรดิอมตะนั้นอยู่ยงคงกระพันแต่สามารถทำร้ายความแข็งแกร่งของอาณาจักรที่2ได้วานกังได้รับการประเมินในเวลานี้เต่าเกราะทองเงยหน้าขึ้นและพลังแห่งการทำลายล้างอันแปลกประหลาดก็ควบแน่นอยู่ในปากของเขาจากนั้นเหมือนมังกรคำรามมันก็พุ่งเข้าหาพื้นที่ทันทีพลังทำลายล้างของถนนกลายเป็นแสงสีเทาเข้มที่ทะลุทะลวงทุกสิ่งพลังแห่งสายเลือดของเสี่ยวจินคืออะไรกันแน่นี่คือแดนสวรรค์แวนแกงถอนหายใจฉันก็เคยสงสัยเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันกลับกลายเป็นคนหนีพลังของสายเลือดของเสี่ยวจินจะถูกเปิดเผยไม่ช้าก็เร็วเมื่ออาณาจักรของเขาดีขึ้นเชอเฟงหัวเราะพี่ซูถ้าเสี่ยวจินสามารถก้าวไปสู่อาณาจักรที่2ได้บางทีเขาอาจจะสามารถพาเผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิมของเราผ่านถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณเพื่อไปถึงโลกที่นั่นได้แวนแก๊งมองตรงไปที่เต่าเกราะสีทองแล้วพูดว่าอาณาจักรที่2มันอยู่ไม่ไกลนักฉันจะลองดูตอนนั้นว่าทำไมการพาโลกดั้งเดิมไปบนถนนโบราณแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวจึงเป็นเรื่องยากนักตามตำนานเกี่ยวกับทะเล9อาณาจักรที่เชอเฟงได้เห็นเมื่อเร็วๆนี้ในหมู่พวกเขาคืออาณาจักรดั้งเดิมของตระกูลเทียนจิตระกูลชิเฟงและตระกูลหวังชูที่ถูกตระกูลของพวกเขาลากและพาไปเพื่อข้ามถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณตามข้อมูลที่รวบรวมในช่วงเวลานี้ตระกูลชั้นนำทั้งหมดในทะเล9อาณาจักรยกเว้น9เผ่าล้วนมีบันทึกการเดินทางผ่านท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวโบราณด้วยอาณาจักรต้นกำเนิดของพวกเขาแต่ทั้งหมดก็ล้มเหลวโดยไม่มีข้อยกเว้นท่านอาจารย์เซียวจินมีคุณสมบัติที่จะปกป้องท่านแล้วแต่หุ้มเกราะสีทองมองไปที่เชอเฟงด้วยแสงที่อธิบายไม่ได้ในดวงตาของเขาเมื่อฟังคำพูดของกิซี่ความคิดของเชอเฟงก็ย้อนกลับไปในวัยเด็กของเขาอย่างลึกลับในเวลานั้นเขาจะกระซิบข้างหูเต่าเกราะทองตลอดทั้งวันปล่อยให้เขาเติบโตอย่างรวดเร็วและเขามีพลังที่จะปกป้องตัวเองคุณปกป้องฉันตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เชอเฟงกล่าวเบาๆพี่ซูฉันจะไปสำรวจโลกดั้งเดิมในเวลานั้นจับสัตว์ร้ายที่วุ่นวายให้มากขึ้นและปล่อยให้เสี่ยวจินฝึกฝนมากขึ้นหลังจากที่แวนแกงพูดจบเขาก็เรียกสัตว์เกล็ดชงเช่นและขี่มันไปที่สวนลึกของทะเลเคออสเสี่ยวจินไปเล่นคนเดียวสีซู่เฟิงโบกมือแล้วพูดอาจารย์ผมจะไปแล้วเต่าเกราะทองร้องออกมาและไทเชอร์กิลินเซียวเชอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นโดยเปิดอุโมงค์อวกาศเพื่อพาเขาออกไปมันลื่นจริงๆที่จะสั่งเสี่ยวซูไปรอบๆเมื่อเห็นฉากนี้ซูเฟิงก็หัวเราะไม่ได้
ในบริเวณตระกูลเชอเฟงเข้าสู่โลกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุและเวลาเริ่มเร็วขึ้นและจากนั้นความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาก็เข้าสู่ถนนอันดับที่8ของพื้นที่มรดกดอกบัวทองคำหากคุณไม่เข้าใจรูปแบบทั้งหมดในพื้นที่สืบทอดในครั้งนี้คุณจะไม่ออกจากระดับหลังจากนั้นไม่นานโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะเข้าสู่พื้นที่แกนกลางของทะเลเก้าอาณาจักรก่อนหน้านั้นเชอเฟงจะจัดเตรียมรูปแบบใหญ่ก่อนการตรัสรู้นั้นอยู่เหนือการเวลาและร้อยปีที่ตกลงกันไว้ก็ผ่านไปในพริบตาในวันนี้เองที่เชอเฟงซึ่งอยู่ในอาณาจักรลับแห่งการเร่งความเร็วแห่งการเวลาได้ทะลุผ่านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ทันทีที่เชอเฟงลืมตารัศมีของความผันผวนและความเสื่อมสลายก็แพร่กระจายออกจากร่างกายของเขาความหดหู่ในดวงตาของเชอเฟงเริ่มกลายเป็นปีศาจรูปแบบหนึ่งจุดสูงสุดของระดับศักดิ์สิทธิ์พลังงานอันมืดมนในดวงตาก็หายไปและอักษรรูนที่วุ่นวายจำนวนนับไม่ถ้วนก็ควบแน่นเข้าไปในหยินหยางไทเก๋รวมตัวกันในดวงตาของเชอเฟงก้าวออกจากอาณาจักรแห่งการเร่งความเร็วแห่งการเวลาเชอเฟงก้าวออกไปด้านนอกของอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อาจารย์คุณเพิ่งควบคุมรูปแบบที่ฉันควบคุมเหรอเสี่ยวเฮยถามฉันควบคุมมันได้แต่รูปแบบนี้หยาบเกินไปฉันจะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพมันในอนาคตไทเชอร์กิลินพาเชอเฟงไปที่วิหารมนุษย์ในเวลานี้มีโรงไฟฟ้าระดับ20แห่งในตระกูลโกลเด้นฮอร์นและหนึ่งในนั้นคือจุดสูงสุดระดับที่2ทันทีที่เชอเฟงปรากฏตัวโรงไฟฟ้าทั้งหมดของตระกูลโกลเด้นฮอร์นดูเหมือนจะเห็นฟังช่วยชีวิตความบกพร่องของกลุ่มไม่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโกลเด้นฮอร์นทั่วไปผู้ที่วิตกกังวลมากที่สุดคือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเหล่านั้นสูตรน้ำอมฤตได้รับการพัฒนาอย่างประสบความสำเร็จและน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ของสูตรน้ำอมฤตนี้ยังได้รับการขัดเกลาเพื่อให้คุณทดลองด้วยเชอเฟงโบกมือขณะที่เขาพูดใบหยกน้ำอมฤตและน้ำอมฤตสิบชนิดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรักษาพิษแห่งการเวลาปรากฏขึ้นเจ้าร่วมแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณจะเป็นแขกผู้มีเกียรติที่สุดของเรานำโดยผู้นำของโรงไฟฟ้าสูงสุดระดับที่2สิบเผ่าโกลเด้นฮอร์นมอบของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของกลุ่มให้กับเชอเฟงไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ทุกคนควรทดลองอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่ายาศักดิ์สิทธิ์นี้มีประสิทธิภาพเพียงใดน้ำอมฤตล้างพิษนี้ในที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับผลการรักษาเชอเฟงใช้พลังของดาวเพื่อสนับสนุนชายที่แข็งแกร่ง10คนของชนเผ่าโกลเด้นฮอร์นผู้แข็งแกร่งระดับ2ของตระกูลโกลเด้นฮอร์นที่มีกลิ่นไออ่อนแอและวิญญาณที่แท้จริงกำลังจะคลายตัวออกมาหยิบยาศักดิ์สิทธิ์แล้วใส่เข้าไปในปากของเขาโดยไม่ลังเลใจในขณะที่ผู้แข็งแกร่งจากโกลเด้นฮอร์นรับยาศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งเวลาและกรรมก็รวบรวมมาที่เขาวิญญาณแห่งแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานปรากฏขึ้นและจากนั้นภายใต้การควบคุมของพลังบางอย่างก๊าซปิดสีเขียวก็ถูกดึงออกมาจากวิญญาณที่แท้จริงวิสัยทัศน์หายไปและใบหน้าของโรงไฟฟ้าระดับ2ของชนเผ่าจินเจี้ยวในการทดสอบแดนก็แสดงท่าทีผ่อนคลายแม้ว่าลมหายใจโดยรวมจะยังอ่อนแอแต่ตอนนี้ไม่ใช่การหย่อนยานของจิตวิญญาณที่แท้จริงอีกต่อไปมหาอำนาจสูงสุดของตระกูลโกลเด้นฮอร์นระดับ2ที่นำโดยพวกเขาตัวสั่นไปทั่วทั้งตัวและหยิบยาศักดิ์สิทธิ์เม็ดหนึ่งใส่ปากพวกเขาอย่างตื่นเต้นหลังจากที่วิสัยทัศน์การเล่นแร่แปรธาตุหายไปออร่าที่แข็งแกร่งก็แผ่กระจายออกจากร่างกายของเขาพวกเรากลุ่มเขาทองคำไม่จำเป็นต้องถูกกลุ่มบนเอาเปรียบอีกต่อไปเจ้าร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณช่วยกลุ่มเขาทองของเราไว้เผ่าเขาทองคำระดับ2ที่แข็งแกร่งรู้สึกตื่นเต้นมันเป็นเพียงการทำธุรกรรมตอนนี้คุณได้อ่านดานฟางและเฉิงดานแล้วสมบัติโดยธรรมชาติที่คุณสัญญาไว้เชอเฟงเชื่อมั่นในการเคลียร์เงินและสินค้ามาโดยตลอดหากคุณตื่นเต้นคุณยังต้องทำธุรกิจใช่สมบัติโดยกำเนิด10ชิ้นมาที่นี่ทันทีเพื่อซูกงผู้แข็งแกร่งจากโกลเด้นฮอร์นที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ได้บังคับเปิดช่องว่างจากวิหารโดยตรงสมบัติโดยธรรมชาติ15ชิ้นที่เปล่งรัศมีอันแข็งแกร่งปรากฏขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อคุณครอบครัวของเราจึงยินดีที่จะมอบสมบัติโดยกำเนิด15ชิ้นให้กับคุณเป็นเพียงการขอให้นักเล่นแร่แปรธาตุผู้สูงศักดิ์ช่วยปรับแต่งยาอายุวัฒนะในการล้างพิษแล้วเหรียญสีม่วงกระดาษหองอเหมิง70เหรียญและชายผู้แข็งแกร่งในระดับที่2ของเผ่าเขาทองกล่าวไม่มีปัญหาคุณต้องการเท่าไหร่สำหรับชุดแรกฉันจะจัดนักเล่นแร่แปรธาตุให้เพื่อความสะดวกของเขาเองเชอเฟงได้อนุมานสูตรการเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่แม้แต่นักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาก็สามารถทำได้เขารู้สึกว่านักเล่นแร่แปรธาตุคนอื่นๆควรได้รับโอกาสมากกว่านี้น้ำอมฤตลังพิษ500อันนี้คือของฝากโรงไฟฟ้าสูงสุดของกลุ่มโกลเด้นฮอร์นระดับที่2จ่ายเงินมัดจำเต็มจำนวนโดยตรงไม่มีปัญหาแค่มาที่เทอรานเพื่อรับสินค้าหลังจากผ่านไป1ปีเชอเฟงยอมรับเงินฝากและพยักหน้าด้วยรอยยิ้มอย่าลำบากมากนักแค่ขอให้กลุ่ม TNG ไปส่งแล้วเราจะจ่ายค่าไปรษณีย์ให้กลุ่มโกลเด้นฮอร์นระดับ2ที่แข็งแกร่งกล่าวอย่างภาคภูมิใจนั่นไม่ใช่ปัญหาในเวลานี้ผู้ทรงอำนาจระดับ2ของโกลเด้นฮอร์นทั้ง10คนได้รับยาแก้พิษและในที่สุดเชอเฟงก็มีโอกาสดูสมบัติโดยกำเนิดทั้ง15ที่ลอยอยู่ในวัดอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ2ที่เป็นมนุษย์พวกเขาต่างก็น้ำลายไหลไปกับสมบัติโดยธรรมชาติที่พวกเขาชื่นชอบการเล่นแร่แปรธาตุของเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ที่จุดสูงสุดและผู้กลั่นกรองเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปรับแต่งสมบัติทางจิตวิญญาณโดยกำเนิดได้เท่านั้นด้วยการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ความต้องการสมบัติโดยธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามมหาอำนาจระดับ2ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งล้วนเป็นผีที่น่าสงสารซึ่งไม่มีแม้แต่เหรียญสีม่วงหองอเหมิงในกระเป๋าแม้แต่พันเหรียญไม่ต้องพูดถึงการครอบครองสมบัติโดยกำเนิดที่สามารถทำให้เหรียญสีม่วงหองอเหมิงมีราคาหลายแสนเหรียญได้อย่างง่ายดายทั้ง2ฝ่ายต่างได้รับสิ่งที่พวกเขาพอใจและหลังจากสนุกสนานกันสักพักตระกูลโกลเด้นฮอร์นที่แข็งแกร่งก็เกษียณสมบัติโดยกำเนิด15ชิ้นก็รวมอยู่ในบ้านสมบัติของเชอเฟงด้วยเชอเฟงกลับสู่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และคิดถึงวิธีจัดการกับสมบัติโดยกำเนิดทั้ง15
เสี่ยวเฮยผู้ทรงอำนาจระดับ2ทั้งหมดของสมบัติโดยกำเนิดทั้ง15ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ควรลองใช้พวกมันและขายให้กับเขาในราคาตลาดหากพวกมันตรงกันแน่นอนหากคุณไม่สามารถออกได้ในระยะแรกคุณสามารถกู้เงินจ่ายปีละครั้งและผ่อนชำระเป็นล้านล้านงวดเชอเฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ดอกเบี้ยคำนวณอย่างไรเสี่ยวเฮยถามแม้ว่าจะมีเหรียญม่วงหองอเหมิง 3,000 เหรียญแต่ก็สามารถแพร่กระจายไปได้หลายล้านปีตามที่สั่งครับในบริเวณบ้านของตระกูลเชอเฟงรู้สึกหดหูใจและโทรหาพ่อบ้านโดยตรงคำสั่งของลูกชายคนโตคืออะไรโทรหาสาวใช้ทุกคนในคฤหาสน์ของฉันที่มีคุณสมบัติที่จะให้บริการเตียงสู่โลกใบเล็กของเตียงซูเฟิงกล่าวสาวใช้รอบตัวเขาแตกต่างกันทุกครั้งคราวนี้เชอเฟงตั้งใจที่จะจดจำพวกเขาทั้งหมดในคราวเดียวถูกต้องแล้วนายน้อยคนโตสีหน้าของแม่บ้านก็ไม่ธรรมดาในสายตาของเขาลูกชายของเขาน่าจะเป็นแบบนี้มานานแล้วในโลกใบเล็กของเตียงพื้นดินมีนกและนกมากมายและนกตัวใดตัวหนึ่งก็เรียกได้ว่าน่าทึ่งหลังจากที่สาวใช้ทั้งหมดเข้าที่แล้วเชอเฟงก็เข้าสู่โลกใบเล็กของเตียงในเวลานี้นักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกคนได้รับภารกิจพิเศษในระหว่างการล่าถอยของเชอเฟงมานานหลายทศวรรษมีนักเล่นแร่แปรธาตุระดับนักบุญอีก43คนในเผ่าพันธุ์มนุษย์เนื่องจากการเทศนาครั้งนั้นและนักเล่นแร่แปรธาตุที่ได้รับการอัปเกรดทั้ง43คนยังคงดิ้นรนเพื่อปรับแต่งซึ่งเป็นน้ำอมฤตจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่สุดในขณะที่ขัดเกลาการเล่นแร่แปรธาตุเขาจินตนาการถึงฉากการเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเหมือนกับผู้นำของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์หนึ่งในโลกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุขั้นพื้นฐานที่สุดนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้มองดูการเล่นแร่แปรธาตุในมือของเขาด้วยความประหลาดใจในสายตาของเขาน้ำอมฤตล้างพิษที่อุทิศให้กับเผ่าเขาทองยาและวัสดุวิเศษฟรีเหรียญม่วงหองอเหมิง46 1เหรียญและมีคำอธิบายพิเศษอยู่ด้านหลังงานด้วยนี่คือเหรียญสีม่วงหองอเหมิงทั้งหมดหลังจากโยนวัสดุออกไปและไม่มีคนกลางที่จะสร้างความแตกต่างสำหรับเหรียญม่วงหองอเหมิง46 1เหรียญนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์สามารถสกัดได้มากถึง10เหรียญนั่นคือธนบัตรหองอเหมิง460เหรียญดวงตาของนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็นประกายเสี่ยวเฮยรีบส่งยาวิเศษและวัตถุดิบมาให้ฉันเร็วๆฉันต้องการปรับแต่งน้ำอมฤตล้างพิษเขาทองใช่ก่อนที่จะขัดเกลายาศักดิ์สิทธิ์นี้โปรดดูคำอธิบายที่ได้รับจากหัวหน้าร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เกี่ยวกับยาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างละเอียดและคุณสามารถปรับแต่งได้หลังจากการประเมินเสมือนจริงสิ้นสุดลงนักเล่นแร่แปรธาตุทุกคนที่ได้รับภารกิจต่างก็ตื่นเต้นกันมากคุณต้องรู้ว่าแม้ว่าพวกเขาจะสามารถรับเหรียญม่วงแกรนเมงได้ในตอนนี้แต่พวกมันก็จำกัดอยู่เพียงยาศักดิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่สุดและพวกเขาสามารถรับเหรียญสีม่วงแกรนเมงได้มากที่สุด 0.5 เหรียญนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นราคาต่อหน่วยที่สูงเช่นนี้และไม่ยากที่จะปรับแต่งยาศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันพวกเขาเข้าใจด้วยว่านี่เป็นโอกาสที่เจ้าของร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มอบให้พวกเขาโดยเฉพาะนอกเหนือจากต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์แวนแกงผู้ซึ่งขี่สัตว์ร้ายเชนไลตัวหนักก็ได้พบกับทะเลแห่งความโกลาหลผู้เท่าชิงเมื่อพี่ซูมี่เวลาฉันจะขอคำแนะนำจากเขาในการทำลายตระกูลหยินหลัวเป็นเวลานานแล้วที่ครอบครัวของพวกเขาถูกไม่ชอบถ้าไม่ใช่เพื่อปกป้องครอบครัวใหญ่พวกเขาคงถูกกำจัดไปแล้ววันกังกล่าวว่าทำไมจู่ๆคุณถึงอยากทำอะไรสักอย่างไม่บันทึกมันไว้จนจบองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสงสัยเล็กน้อยฉันคิดอย่างนั้นแต่แล้วฉันก็คิดอย่างนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราจะย้ายไปยังพื้นที่แกนกลางของทะเลก้าวอาณาจักรมากขึ้นถ้าเราย้ายไปที่นั่นจริงๆมันจะไม่สะดวกเมื่อเราทำลายเผ่าหยินหลัวจะดีกว่าถ้าทำลายพวกมันก่อนที่โลกเดิมจะถูกย้ายความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันมีมากเกินพอที่จะทำลายพวกเขาสำหรับกลุ่มใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาเราต้องชั่งน้ำหนักตัวเองก่อนที่จะสร้างปัญหาแวนแก๊งดูเหมือนฉันมีชีวิตที่ดีมากอาจารย์เชออาจจะขจัดอาการซึมเศร้าได้แล้วเมื่อถึงเวลาคุณควรรายงานให้เขาทราบมือของฉันคันทำไมคุณถึงพูดถึงเหตุผลมากมายขนาดนี้ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ส่งให้แวนแก๊งเหลือบมองแล้วเข้าควบคุมชั้นเรียนของแวนแก๊งโดยนำผู้เชี่ยวชาญระดับ2ที่เป็นมนุษย์ออกลาดตระเวนทะเลเคออสโลกใบเล็กๆบนเตียงพื้นดินซูเฟิงซึ่งไร้สาระมานานกว่า1เดือนก็เดินออกจากมันในฐานะอาณาจักรของราชาอมตะแม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้แต่เชอเฟงยังคงรู้สึกลอยอยู่ในร่างกายของเขาเล็กน้อยทันทีที่เชอเฟงออกมาแม่บ้านก็เข้ามาอยู่ข้างๆเขาอัปเกรดการรักษาของเมททั้งหมด1ระดับเชื่อฟังท่านหลอดหวานกังขอให้ฉันแจ้งให้เขาทราบหลังจากที่คุณออกมาแล้วโดยบอกว่ามีเรื่องที่จะสัมภาษณ์แม่บ้านที่กำลังพูดคุยอยู่ได้รับข่าวว่าแวนแกงปรากฏตัวที่นอกประตูบริเวณตระกูลเชอไปห้องนั่งเล่นกันพี่สู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแข็งแกร่งพอแล้วเราควรไปทำลายเผ่าพันธุ์หยินหลัวดีไหมเมื่อเรามาถึงครั้งแรกทัศนคตินั้นค่อนข้างหยิ่งทันทีที่แวนแกงเข้ามาเขาก็ถามคำแนะนำถ้าคุณต้องการทำลายมันก็แค่ทำลายมันหากมีความแอร์ค้นใจก็ไม่มีภาระทางจิตใจที่จะทำลายมันเชอเฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้กวาดล้างกลุ่มเล็กๆโดยรอบหลายกลุ่มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่แข็งแกร่งและพวกเขาก็ยังไม่บรรลุผลในการสร้างชื่อเสียงใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์สู่โลกภายนอกเอาล่ะพี่ซูรอฉันสักพักก่อนแล้วฉันจะพาโลกที่รวมตัวกันของชาวหยินหลัวให้ถูกกลืนหายไปโดยโลกดั้งเดิมหลังจากที่แวนแกงสัญญาแล้วเขาก็จากไปอย่างตื่นเต้นไม่นานหลังจากนั้นกองเรือที่บรรทุกคนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์เกือบครึ่งหนึ่งก็บินไปยังชนเผ่ายินลูโอเชอเฟงหัวเราะเมื่อเขาได้ยินข่าวความเร็วค่อนข้างเร็วในเวลานี้ที่ด้านหน้าของเชอเฟงมีภาพหลอน3มิติของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และมีการจำลองรูปแบบระดับศักดิ์สิทธิ์หลายรูปแบบที่บริเวณรอบนอกขณะที่เชอเฟงกำลังปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเล็กน้อยเสียงของเซี่ยวหัวก็ดังขึ้น
ท่านอาจารย์หยางยี่ต้องการพบท่านอาจารย์และรายงานให้เขามาเถอะเมื่อได้ยินหยางยี่จู่เฟิงก็นึกถึงงานที่มอบหมายให้เขาเมื่อไม่กี่ปีก่อนเมล็ดสีดำปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าและควบแน่นเป็นเด็กชายท่านอาจารย์โรงไฟฟ้าชั้นนำทั้งหมดของโซคลันถูกกำจัดออกไปแล้วและโรงไฟฟ้าระดับ2ทั้ง10แห่งของเซเลสเทียลคลันถูกสังหารแล้วเด็กชายรายงานตัวโลกเล็กๆที่ถูกผนึกไว้2โลกปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงโลกใบหนึ่งบรรจุกลุ่มวิญญาณและอีกโลกบรรจุศพของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสวรรค์ระดับ20คนเชอเฟงมองไปที่โลกเล็กๆที่ถูกปิดผนึกทั้ง2ดวงตาของเขาเป็นประกายอย่างน่าอัศจรรย์งานทั้ง2นี้ถูกสุ่มจัดโดยเขาในเวลานั้นและเขาไม่คาดคิดว่าอย่างยี่จะทำเสร็จเร็วขนาดนี้คุณทำได้ดีมากนี่คือการให้รางวัลแก่คุณเชอเฟงโยนยาศักดิ์สิทธิ์3เม็ดที่มีประโยชน์สำหรับการฝึกฝนของโรงไฟฟ้าระดับที่2มันคือทั้งหมดที่ฉันควรทำชายหนุ่มยอมรับยาวิเศษทั้ง3เม็ดจากเชอเฟงอย่างถ่อมตัวเผยแพร่เครือข่ายข้อมูลของคุณต่อไปในอนาคตหากคุณมีเวลาว่างอื่นๆไปและรวบรวมเพิ่มสาเหตุของเผ่าพันธุ์เหล่านั้นที่ยังไม่ได้ข้ามถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณกับโลกดั้งเดิมของพวกเขาทำตามคำสั่งคำพูดของหยางยี่กลายเป็นภาพหลอนและสลายไปในขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับ2ของมนุษย์ทั้งหมด11คนปรากฏตัวพร้อมกับแวนแกงนอกขอบเขตดั้งเดิมของชนเผ่ายินลูโอใกล้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์เจ้าเด็กเหลือคอแห่งเผ่ายินลูโอเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราได้หลงไหลในโลกสี่เหลี่ยมใบนี้ของคุณหากคุณมีเหตุผลก็ออกไปจากที่นี่ซะเสียงที่ย่าหยิ่งและไร้เหตุผลของแวนแกงดังขึ้นทันใดนั้นมหาอำนาจของชนเผ่ายินลูโอระดับ24คนก็ปรากฏตัวขึ้นโดยมองไปที่แวนแกงด้วยใบหน้าที่ขุ่นเคืองเผ่าพันธุ์มนุษย์สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกได้สรุปไว้ในบทนั้นแล้วและครอบครัวของเราไม่ได้มองหากิจการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณหลังจากนั้นมันไม่ดีสำหรับคุณที่จะก้าวร้าวขนาดนี้ชนเผ่ายินลูโอนำโดยมองไปที่แวนแกงด้วยสีหน้าเศร้าหมองถ้าบอกว่ามันจบมันก็จบนี่ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเสียหน้าเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรามาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกพวกเจ้าจำนวนมากที่มีอำนาจ2ระดับก็ล้อมรอบเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราคุณรู้ไหมว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราทำผิดแค่ไหนในตอนนั้นความคับข้องใจนี้จะต้องได้รับการชดใช้ด้วยเลือดของชาวยินลูโอของคุณในเวลานี้ผู้มีอำนาจหลายคนจากเผ่าพันธุ์โดยรอบมารวมตัวกันที่ชายแดนดั้งเดิมของชนเผ่ายินลูโอในตอนแรกฉันชักชวนให้ชาวหยินหลัวใจดีแต่คุณเห็นไหมว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเสียงที่ชื่นชมความโชคร้ายของคนอื่นดังขึ้นคุณโน้มน้าวมาแล้วหรือทำไมฉันไม่ได้ยินคุณพูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับคนหยินหลัวตั้งแต่ต้นจนจบเลยอีกเสียงมีน้ำเสียงที่แปลกแน่นอนฉันชักชวนแต่พวกเขาไม่ฟังคำพูดทำนองเดียวกันนี้มาและไปในทะเลที่วุ่นวายโดยรอบว่านกังเห็นว่ามีคนที่มีอำนาจมากกว่าจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรวมตัวกันอยู่รอบตัวเขาและเริ่มตะโกนโดยตรงเพื่อนนักลัทธิเต๋าที่กำลังดูการแสดงอยู่ข้างนอกผู้ที่ต้องการช่วยชาวหยินหลัวออกมาอย่างรวดเร็วและแก้ไขมันในทันทีถ้าคุณลอบโจมตีครึ่งทางอย่าโทษเผ่าพันธุ์มนุษย์และคุณตลอดไปในอนาคตหลังจากตะโกนไปรอบๆและไม่เห็นการตอบสนองร่างกายของแวนกวนก็ลุกชนด้วยความโกรธเดี๋ยวก่อนครอบครัวของฉันยินดีรับค่าชดเชยสำหรับเรื่องนี้แล้วเหรียญสีม่วงหองอเหมิง 50,000 เหรียญและหัวหน้าเผ่ายินหลัวกล่าวเหรียญสีม่วงหองอเหมิง 50,000 เหรียญเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันไม่ถูกนักนอกจากนี้หากคุณถูกกำจัดออกไปเหรียญสีม่วงหองอเหมิง 50,000 เหรียญก็เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันด้วยร่างสีทองที่ขัดเกลาร่างกายของแวนแกงปรากฏขึ้นเข้าใกล้ชนเผ่ายินลูโอทีละก้าวทำให้ออร่ารอบตัวเขาถึงขีดสุดเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่โมเมนตัมสูงสุด2ระดับที่แตกต่างจากแวนแกงครอบคลุมผู้ชมทันทีทะเลเลือดปรากฏขึ้นในทะเลแห่งความโกลาหลกลายเป็นใบหน้าขนาดใหญ่ชนเผ่ายินลูโอได้รับการคุ้มครองโดยชนเผ่าทะเลเลือดของเราและเราเข้าใจความขัดแย้งระหว่างคุณชนเผ่ายินลูโอชดเชยเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยเหรียญสีม่วงหองอเหมิง 50,000 เหรียญลืมมันไปซะใบหน้าพูดเบาๆราวกับว่ามันเป็นเรื่องแน่นอนตระกูลทะเลโลหิตนี่เป็นข้อข้องใจระหว่างฉันกับตระกูลหยินหลัวเจ้าคือหัวหอมชนิดใดหากคุณต้องการต่อสู้มาที่นี่โดยตรงไอ้สารเลวคุณมันไอ้สารเลวจริงๆทันใดนั้นผู้ทรงอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์ก็รีบไปที่ชนเผ่ายินหลัวความโกลาหลผสมผสานหมื่นเส้นทางปะทะกันการต่อสู้ระหว่างแวนแกงและมหาอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ของชนเผ่าบลัดซีบังคับให้ชายที่แข็งแกร่งคนอื่นๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่ายินลูโอต้องกำจัดออกไปผลพวงของการชนกันของถนนสายนี้สั่นสะเทือนไปทั่วโลกของชาวยินลูโอร่องรอยของรอยแตกแยกออกจากพื้นผิวโลกร่างสีทองที่ขัดเกลาร่างกายของแวนแกงถือกระบี่และฟันไปทางทะเลเลือดใบมีดขนาดใหญ่แบ่งความโกลาหลและตัดร่างกฎหมายสีทองที่ควบแน่นด้วยทะเลเลือดโดยตรงทะเลเลือดควบแน่นอีกครั้งกลายเป็นสัตว์เลือดเหมือนแมงมุมจ้องมองที่แวนแกงด้วยดวงตาสีแดงเข้มมีกำลังบ้างแต่ยังไม่พอทะเลเลือดอัดแน่นเป็นกองทัพของสัตว์เลือดแมงมุมพ่นได้เลือดสีแดงออกมาปกคลุมทั่วทั้งสนามรบว่านกังสวมชุดเกราะหนักและถือมีดฆ่าม้าขนาดยักษ์มองดูสนามรบอย่างเฉยเมยและค่อยๆปิดผนึกด้วยดวงตาที่แดงก่ำการเผาไหม้พลังของกี้และเลือดดวงตาขนาดยักษ์คู่หนึ่งรวมตัวกันอยู่ข้างหลังเขาคุณกำลังทำกรงสำหรับตัวคุณเองเหรอเร็วเข้าฉันรอไม่ไหวแล้วตามคำพูดของแวนแกงดวงตาควบแน่นด้วยการเผาไหม้กี้และเลือดก็ค่อยๆเปิดออกทันใดนั้นความกลัวก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของสัตว์โลหิตอันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อถึงเวลานี้พลังงานเลือดได้ปกคลุมทั่วทั้งสนามรบแล้วสัตว์เลือดแมงมุมกลายเป็นทะเลเลือดอีกครั้งควบแน่นยักษ์2หัวที่ถือขวานยักษ์นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันสังหารผู้มีอำนาจสูงสุดระดับที่2ได้และร่างกายของเขาได้รวมเข้ากับทะเลเลือดของฉันแล้วเขาเป็นคนแรกคุณจะเป็นที่2เลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นโซ่คดเคี้ยวไปทางแวนแกงและในขณะนี้ดวงตาคู่เลือดที่อยู่ด้านหลังแวนแกงก็เปิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
ทันใดนั้นผีของและปีศาจที่มีขนาดใหญ่กว่าแวนแกงก็ปรากฏตัวขึ้นจากนั้นก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆร่างกายของแวนแกงก็รวมเข้ากับเทพเจ้าและปีศาจด้วยทันใดนั้นคลื่นเลือดขนาดใหญ่ก็แพร่กระจายออกไปทำลายล้างโซ่ที่ควบแน่นด้วยได้เลือดโดยตรงเอาหน้าคุณแข็งแกร่งมากขอฉันดูหน่อยว่าคุณหนักแค่ไหนอสูรยักษ์ก้าวเข้าหายักษ์สองหัวที่ถือขวานยักษ์ทุกย่างก้าวสั่นสะเทือนทั่วทั้งสนามรบผนึกที่ควบแน่นด้วยได้เลือดถูกทำลายโดยตรงด้วยเลือดที่เผาไม่ทั่วร่างของยักษ์เหนือธรรมชาติในเวลานี้ครึ่งหนึ่งของโรงไฟฟ้าระดับ2ของชนเผ่ายินลูโอได้สูญหายไปส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งกำลังจะตกอยู่ภายใต้การล้อมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งมากมายและในใจกลางของสนามรบทั้งหมดเหล่าเทพและปีศาจและยักษ์สองหัวได้ต่อสู้ร่วมกันแล้วมหาอำนาจต่างชาติทั้งหมดที่เฝ้าดูการต่อสู้ในพื้นที่โดยรอบภายใต้การปะทะกันของมหาอำนาจระดับสูงของทั้งสองฝ่ายได้ถอยกลับไปอย่างเงียบๆในระยะทางที่ไม่รู้จักยักษ์ปีศาจคว้าคอของยักษ์สองหัวข้างหนึ่งด้วยมือเดียวและอีกมือหนึ่งก็ทะลุผ่านช่องท้องของยักษ์โดยตรงความแข็งแกร่งของคุณไม่ตรงกับปากของคุณจริงๆขอพลังให้ฉันหน่อยสิยักษ์สองหัวถูกพลังอันยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจฉีกออกเป็นสองท่อนขวานยักษ์ในมือของเขาถูกควบคุมโดยเทพเจ้าและปีศาจเช่นกันขวานยักษ์สมบัติโดยธรรมชาติใช่แล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะใช้ง่ายนักเหล่าเทพและปีศาจเพิกเฉยต่อการต่อสู้ของขวานยักษ์ในมือของพวกเขาโดยสิ้นเชิงและฟันตรงไปที่ทะเลเลือดที่ควบแน่นอีกครั้งมนุษย์ที่แข็งแกร่งฉันแนะนำให้คุณหยุดเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นคุณจะกลายเป็นศัตรูของตระกูลทะเลเลือดของเราใบหน้าใหญ่โผล่ออกมาจากทะเลเลือดและตะโกนใส่ว่านกังไร้สาระมากขวานยักษ์ล้มลงและทุบหน้ายักษ์และพลังมหาศาลสุดท้ายก็ปราบปรามทะเลเลือดทั้งหมดขวานใหญ่ในมือของเหล่าทวยเทพและปีศาจนั้นราวกับโค่นต้นไม้ฟันไปทางทะเลเลือดทีละคนฮ่าฮ่าเจ้าโง่วิธีแห่งความแข็งแกร่งนั้นไร้ประโยชน์ที่สุดสำหรับตระกูลทะเลโลหิตของเราปากใหญ่ควบแน่นในทะเลเลือดและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งไม่ว่าทะเลเลือดจะเยาะเย้ยเทพเจ้าและปีศาจอย่างไรพวกมันก็ยังคงโจมตีที่เดียวเท่านั้นพื้นที่ที่ถูกโจมตีเริ่มเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อความแข็งแกร่งค่อยๆลึกลงจนกระทั่งการโจมตีครั้งสุดท้ายของเทพเจ้าและปีศาจกำแพงที่ลึกที่สุดในอวกาศก็พังทลายลงทันทีทันใดนั้นโลกที่บิดเบี้ยวไม่รู้จบก็ปรากฏขึ้นจนถึงขณะนี้ทะเลเลือดทั้งหมดได้ควบแน่นใบหน้านับไม่ถ้วนซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนหวาดกลัวฉันอยากจะทะลุผ่านก้นบึ้งของอวกาศแล้วปล่อยให้ฉันไหลเข้าไปฝันไปทะเลเลือดกำลังปั่นป่วนและเขาเริ่มต้องการที่จะฝ่าฟันการปราบปรามของเทพเจ้าและปีศาจฉันแค่คิดจะออกไปตอนนี้มันสายไปแล้วพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มบีบพื้นที่นี้ทำให้ทะเลเลือดทั้งหมดค่อยๆไหลไปสู่ช่องว่างเพียงแห่งเดียวในเวลานี้สิ่งมีชีวิตแปลกๆนับไม่ถ้วนโผล่หัวออกมาจากช่องว่างเมื่อมองดูทะเลเลือดที่ไหลเข้าหาพวกเขาสีหน้าของพวกเขาก็ปรับเรื่องใจเสียงร้องแปลกๆและตื่นเต้นนับไม่ถ้วนดังมาจากพื้นที่นั้นและผู้ที่ได้ยินก็ต่างหวาดกลัวขณะที่เหล่าเทพและปีศาจบีบคั้นด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ทะเลเลือดทั้งหมดก็ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำสุดมากขึ้นเรื่อยๆการดำรงอยู่อันแปลกประหลาดในชั้นล่างสุดดูดกลืนทะเลเลือดอย่างตะกละตะกรามเผ่าพันธุ์มนุษย์ปล่อยข้าไปจัดการเรื่องนี้ซะคุณคงไม่อยากให้มนุษยชาติจมอยู่ในทะเลเลือดใช่ไหมในเวลานี้เศษหนึ่งส่วนสามของทะเลเลือดถูกกลืนหายไปแล้วพี่เหล่าเทพและปีศาจเพิกเฉยและเพิ่มความพยายามในการปราบปรามทะเลเลือดในเวลานี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งได้สังหารชนเผ่ายินลูโอระดับ2ที่แข็งแกร่งทั้งหมดและรวมตัวกันอยู่รอบๆเทพเจ้าและปีศาจเพื่อปราบปรามทะเลเลือดด้วยกันในขณะที่ทะเลเลือดกำลังจะสลายไปความตั้งใจอันใหญ่หลวงก็ลงมาทำลายล้างการปราบปรามของเหล่าทวยเทพและปีศาจโดยตรงและกำจัดทะเลเลือดที่เหลือทั้งหมดเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณจะรวมเข้ากับทะเลเลือดในอนาคตเสียงที่น่ากลัวดังขึ้นเหล่าเทพและปีศาจเงยหน้าขึ้นมองไปยังส่วนลึกของทะเลแห่งความโกลาหลและรูนบนถนนลึกลับก็เปล่งประกายในดวงตาของพวกเขาพลังแบบนี้ได้รับอนุญาตให้ดำรงอยู่ในบริเวณทะเลอันวุ่นวายนี้ได้อย่างไรน้ำเสียงของและปีศาจสับสนเล็กน้อยนิกายอาจารย์หวั่นกังเราควรทำอย่างไรต่อไปถามผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ระดับ2ที่อยู่ข้างๆเขานำโลกของชาวหยินหลัวกลับมาและปล่อยให้โลกดั้งเดิมของผู้คนกลืนกินพวกเขาสำหรับคนหยินหลัวที่อยู่ข้างในไม่จำเป็นต้องเป็นทาสเทพเจ้าและปีศาจกล่าวว่าร่างกายของพวกเขาสลายไปและในที่สุดก็กลายเป็นร่างของแวนแกงกระเทยเขาเริ่มอาเจียนเป็นเลือดก่อนจากนั้นทั้งคนก็เหี่ยวเฉาไปอย่างรวดเร็วด้วยตาเปล่าในที่สุดแวนแกงก็กลายเป็นชายชราร่างผอมบางโชคดีที่ฉันเตรียมตัวมาเร็วชายชราตัวน้อยตัวสั่นหยิบยาวิเศษออกมาจากสมบัติวิญญาณอวกาศแล้วค่อยๆใส่เข้าไปในปากของเขาเหมือนกับฝนที่ตกหลังจากแห้งแล้งมายาวนานชายชราตัวน้อยก็เปลี่ยนร่างเป็นว่านกังแบบเดิมอีกครั้งมันเป็นยาวิเศษถ้าฉันรู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถช่วยชีวิตได้ฉันก็คงไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักแวนแกงถอนหายใจเล็กน้อยในเวลานี้สัตว์อสูรเชนไลทั้งสองที่เคารพนับถือได้เริ่มที่จะดึงโลกของตระกูลยินลูโออย่างช้าๆชายที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์คนอื่นๆก็เริ่มช่วยเคลื่อนไหวเช่นกันในโลกดั้งเดิมเชอเฟ้งกำลังพูดคุยกับปรมาจารย์ด้านรูปแบบ3คนเกี่ยวกับรูปแบบที่จะจัดในโลกดั้งเดิมของมนุษย์ปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์และอีก2คนที่เหลือเป็นเผ่าคังมูมันถูกแย่งชิงโดยหลอดและหวั่นกังเมื่อทั้ง2กลุ่มก่อกบฏอาจารย์ซูรูปแบบที่คุณจัดไว้นั้นสมบูรณ์แบบแล้วและฉันไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมหัวหน้าค่ายกลของตระกูลแคงมูมองไปที่ค่ายกลที่จะจัดในอนาคตและดวงตาของเขาก็แสดงความหลงใหลเนื่องจากเป็นกรณีนี้ทุกคนควรเริ่มเตรียมตัวเมื่อถึงเวลาฉันจะรบกวนพวกคุณ 2-3 คนเชอเฟงยิ้มเล็กน้อยตามที่สั่งครับ
หลังจากกำหนดการก่อตัวของอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วเซียวเฮ่ยก็แจ้งข่าวว่าโลกของชนเผ่ายินหลัวจะต้องอยู่นอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในไม่ช้าความเร็วค่อนข้างเร็วฉันไม่รู้ว่าโลกดั้งเดิมจะเติบโตได้ขนาดไหนหลังจากดูดซับโลกนี้เชอเฟ้งกล่าวอย่างคาดหวังเป้าหมายของเขาคือการปลูกฝังโลกดั้งเดิมให้เป็นเหมือนมหาโลกทั้ง9ในเวลานั้นโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะเปลี่ยนชื่อของพื้นที่ทะเลอันวุ่นวายนี้เป็นทะเลสิบอาณาจักรซูเฟิงปรากฏตัวนอกโลกดั้งเดิมมองดูโลกของชนเผ่ายินหลัวที่ค่อยๆเข้าใกล้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในระยะไกลในเวลานี้โลกของชนเผ่ายินหลัวถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์ปราบปรามและบุคคลที่แข็งแกร่งในนั้นก็ไม่สามารถออกไปได้ในขณะที่โลกเข้าใกล้ขอบเขตของอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ขยายหนวดขนาดใหญ่6หนวดออกไปอย่างตะกละตะกรามซึ่งแต่ละหนวดมีความหนานับแสนไมล์หนวดขนาดใหญ่นั้นเหมือนกับฟางที่ถูกแทรกเข้าไปในโลกของชนเผ่ายินหลัวและเริ่มที่จะอย่างบ้าคลั่งกระแสและคลื่นเล่าของพลังงานดั้งเดิมบริสุทธิ์มันถูกดูดซับโดยโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เต็มไปด้วยอารมณ์ที่สนุกสนานและขนาดของร่างกายก็ค่อยๆขยายออกตามไปด้วยว่านกังโคลงออกมาจากพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายและมาอยู่เคียงข้างซูเฟิงรู้สึกถึงออร่าที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของแวนแกงหลังจากใช้ยาวิเศษเชอเฟ้งถามด้วยรอยยิ้มหลังจากเปิดใช้งานการเคลื่อนไหวขั้นสูงสุดพลังการต่อสู้เป็นอย่างไรบ้างการปราบปรามผู้มีอำนาจสูงสุดระดับ2ธรรมดาก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับเหล่าชิงหลังจากเปิดปีศาจพลังงานเลือดก็สามารถผ่อนคลายได้แวนแกงยิ้มมันทรงพลังมากแล้วการฟื้นฟูผลของยาวิเศษและคุณต้องปรับมันให้เหมาะกับคุณไหมสำหรับ2พลังการต่อสู้สูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟ้งได้ปรับแต่งยาวิเศษจำนวนมากที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับพวกเขาไม่เราสามารถเข้าถึงจุดสูงสุดได้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพเลยแวนแกงโบกมืออย่างรวดเร็วการเปิดใช้งานกี้และหลาดเดมอนเป็นทางเลือกสุดท้ายของเขาและยังเป็นวิธีที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้กี้และหลาดก็อดเดมอนคือการล่มสลายของตัวเองแม้ว่าตอนนี้คุณจะกลายเป็นมหาอำนาจระดับสูงสุดในอาณาจักรที่2คุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงและจุดจบสุดท้ายยังคงตกอยู่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยยาวิเศษเพียงเม็ดเดียวจากเชอเฟ้งดีมากหากคุณมีเวลาไปที่ทามฉางเง่เพื่อตรวจสอบจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณหลังจากยืนยันว่าไม่มีการสูญเสียคุณสามารถใช้เคล็ดลับนี้ได้ในอนาคตเชอเฟ้งกล่าวว่าทันใดนั้นก็มีความรู้สึกโกงในเกมโดยใช้ท่าสุดท้ายอย่างไม่เป็นทางการพี่ซูฉันไม่เคยนึกฝันว่าวันนั้นจะมาถึงแวนแกงกล่าวด้วยอารมณ์นี่คืออะไรนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราและเราจะไปยังสถานที่ที่สูงขึ้นและไกลออกไปในอนาคตในขณะที่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดูดซับต้นกำเนิดของโลกของชาวหญิงหลัวอย่างบ้าคลั่งโลกทั้งใบของชนเผ่ายินลูโอเริ่มหดตัวลงอย่างช้าๆและชนเผ่ายินลูโอในโลกก็เฝ้าดูด้วยความสิ้นหวังเมื่อต้นกำเนิดของพวกเขาถูกดึงออกไปพร้อมกับต้นกำเนิดของโลกเสียงร้องสิ้นหวังนับไม่ถ้วนมาจากโลกพลังแห่งความสิ้นหวังมหาศาลควบแน่นใบหน้าที่บิดเบี้ยวของชาวยินลูโอเหนือโลกของชาวยินลูโอมองอย่างชั่วร้ายไปในทิศทางของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ร่องรอยแห่งความขุ่นเคืองลอยไปสู่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อเห็นฉากนี้แวนแกงก็เช็ดร่องรอยของความขุ่นเคืองออกไปอย่างไม่เป็นทางการและมองใบหน้าที่ไม่พอใจด้วยสายตาประชดฟิวรี่ไร้ความสามารถเมื่อแหล่งสุดท้ายของโลกยินลูโอถูกดูดซับทั้งโลกก็ถูกทำลายลงในเวลานี้จักรพรรดิและจักรพรรดิอมตะที่เป็นมนุษย์จำนวนมากซึ่งได้รับการเตรียมพร้อมจากด้านข้างรีบไปที่ซากปรักหักพังในบรรดาร่างเหล่านี้ยังมีเต่าเกราะสีทองที่ดูเหมือนทวีปอีกด้วยหยุดมือเมื่อทะเลาะกันเมื่อมองไปที่เต่าเกราะทองที่อยู่ในแดนสวรรค์แล้วเชอเฟงก็กระตุ้นเตือนพี่ซูฉันกินยาวิเศษไปเท่าไหร่แล้วเหรียญสีม่วงหองอเหมิงไปกี่เหรียญแวนแกงถามหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งเขาต้องการดูว่ามันคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในอนาคตเมื่อเขาต่อสู้หรือไม่วัตถุดิบคือเหรียญสีม่วงหองอเหมิงประมาณ 3,000 เหรียญซึ่งถือเป็นยาวิเศษชนิดที่ถูกที่สุดที่ฉันได้ขัดเกลาเชอเฟ้งกล่าวอย่างไม่เป็นทางการเหรียญม่วงหองอเหมิง 3,000 เหรียญเมื่อกี้คุณไม่แพ้การต่อสู้หรือแวนแกงแสดงความเสียใจบนใบหน้าของเขามันไม่ใช่การสูญเสียโลกของชนเผ่ายินลูโอเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าหลายแสนเหรียญสีม่วงหองเมงเชอเฟ้งมองไปที่ซากปรักหักพังของโลกของชนเผ่ายินลูโอซึ่งได้รับการแย่งชิงไปโดยมนุษย์อมตะและจักรพรรดิจำนวนมากเต่าเกราะทองก็หดกลับไปอยู่ข้างๆเชอเฟ้งเช่นกันพี่ซูคุณมีอำนาจสูงคุณช่วยตรวจสอบดูว่ามีมหาอำนาจ3อาณาจักรของตระกูลทะเลสีเลือดในพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายนี้หรือไม่เมื่อพูดเช่นนี้การแสดงออกของแวนแกงก็จริงจังโรงไฟฟ้าแห่ง3อาณาจักรมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะต่อสู้ที่นั่นหรือไม่เชอเฟ้งรู้สึกผงะเล็กน้อยแวนแกงพูดคุยเกี่ยวกับการพบกับหลาดซีแคลนซู่เฟิงหยิบนางฟ้าสื่อสารแห่งตระกูลเทียนจีออกมาแล้วถามไม่นานหลังจากนั้นหน่วยข่าวกรองของตระกูลเทียนจีก็ตอบกลับเมื่อดูข้อมูลแล้วสีหน้าของเชอเฟ้งก็ดูจริงจังพี่ซูคุณพูดอะไรแวนแกงต้องการทราบว่าเหตุใดพลังของทั้ง3อาณาจักรจึงปรากฏขึ้นเขาเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งใน3อาณาจักรแต่พลังการต่อสู้ที่เขาสามารถแสดงได้นั้นมีขีดจำกัดของอาณาจักรที่2พวกเขาก้าวเข้าสู่อาณาจักรที่3ในทะเลที่วุ่นวายนอกถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณลดระดับอาณาจักรของตัวเองลงแล้วกลับมาข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือคุณไม่สามารถออกจากทะเลที่วุ่นวายนี้ได้อีกต่อไปและคุณสามารถอยู่ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์ของคุณเองเท่านั้นเชอเฟ้งอธิบายช้าๆดูเหมือนว่าน้ำในทะเล9อาณาจักรจะลึกกว่าที่เราคิดเมื่อถึงจุดหนึ่งหลอดก็ปรากฏตัวข้างหว่านกลางลึกนิดหน่อยแต่ยังมองเห็นด้านล่างได้เชอเฟ้งนำนางฟ้าแห่งการสื่อสารของตระกูลเทียนจิกลับมาเรียกยูนิคอร์นไทเชอร์2ตัวและนำเชอเฟ้งเริ่มพลิกผันโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์
การก่อตัวในโลกดั้งเดิมได้รับการสรุปแล้วและตอนนี้เชอเฟงจำเป็นต้องค้นหาว่าดวงตาของรูปแบบนั้นเหมาะสมกับตำแหน่งใดแวนแก๊งมองไปที่ร่างที่หายไปของเชอเฟงจากนั้นมองย้อนกลับไปที่โฮลี่ลอร์ดฉันควรทำอย่างไรถ้าคนที่แข็งแกร่งจาก3อาณาจักรของบลัดซีแคลนต่อสู้กันฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็แทบต้านทานไม่ไหวไม่ต้องกังวลมันเป็นแค่กลุ่มบลัดซีคุณสามารถยืนหยัดได้หลอดตกแวนแก๊งบนไหลตอนนี้พวกเราซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์มียาฝึกฝนจำนวนมากที่ได้รับการขัดเกลาโดยปรมาจารย์พระเจ้าเชอฉันเชื่อว่าในช่วงเวลาอันสั้นจะมีมหาอำนาจระดับสูงสุดระดับ2เพิ่มอีก 2-3 รายเผ่าทะเลโลหิตปัญหาเล็กๆขณะที่ทั้ง2กำลังพูดคุยกันโรงไฟฟ้าระดับ2ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ก็กลับมาจากพื้นที่ทะเลที่ค่อนข้างวุ่นวายซึ่งเป็นความลับในดินแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แวนแก๊งรู้สึกถึงพลังของมนุษย์ระดับ2แห่งใหม่นี้และรอยยิ้มที่อธิบายไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาซู่เฟิงซึ่งกำลังสำรวจกำแพงด้านนอกของอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับ2ที่แข็งแกร่งทันทีดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยโวซีหยุนซึ่งพบกับเจ้าร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ชุดเดรสยาวสีขาวที่มีดอกไม้หลายร้อยดอกทำให้รูปร่างของเพรียวของหยุนซิ่วดวงตาของหยุนซิ่วเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและเธอก็มองไปที่ชายตรงหน้าเธอที่ยกระดับการแข่งขันด้วยตัวคนเดียวลุกขึ้นขอแสดงความยินดีกับคุณยูเอ็กซี่โฮลี่แลนด์สำหรับโรงไฟฟ้าระดับ2อีกแห่งมุ่งมั่นต่อไปในอนาคตสิ่งประดิษฐ์เชิงพื้นที่ลอยอยู่ข้างหน้าหยุนซิ่วนี่คือยาวิเศษที่สามารถช่วยให้คุณฝึกฝนได้หลังจากที่คุณกลับไปแล้วคุณสามารถรวมการฝึกฝนของคุณได้ยิ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตศัตรูที่เราจะเผชิญหน้าก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเชอเฟงสนับสนุนให้ยุนซิ่วล่าถอยในเวลานี้กิซี่ผู้ซึ่งเร่ร่อนอยู่ในทะเลเคออสที่อยู่รอบๆได้เข้ามาอยู่เคียงข้างเชอเฟงอาจารย์ฉันรู้สึกว่าผู้หญิงเมื่อกี้นี้คู่ควรกับคุณเต่าเกราะทองมีรอยยิ้มบนใบหน้าเธอดูสวยมากแต่ฉันไม่ค่อยสนใจผู้หญิงประเภทนี้เท่าไหร่ไม่ต้องกังวลไปในสถานการณ์ปกติคุณไม่ควรมีเมียน้อยเชอเฟงยกมือขึ้นเล็กน้อยและโลกต้นกำเนิดมนุษย์ขนาดจิ๋วเสมือนจริงก็ปรากฏขึ้นในมือของเขารูปแบบขนาดใหญ่ระดับนักบุญ108รูปแบบล้อมรอบโลกดั้งเดิมเสมือนจริงนอกจากอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เสมือนแล้วยังมีอาณาจักรดาวเทียม2แห่งที่เล็กกว่าเล็กน้อยซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดหาพลังงานสำหรับการก่อตัวของระดับศักดิ์สิทธิ์108เท่าเสี่ยวหัวช่วยฉันคำนวณว่าต้องใช้เหรียญสีม่วงดึกดำบรรจำนวนเท่าใดสำหรับวัสดุที่ระบุไว้ในตอนนี้หลังจากช้อปปิ้งไปรอบๆเชอเฟงได้กำหนดตำแหน่งของศูนย์กลางของรูปแบบศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านอาจารย์หากคุณรวมวัตถุทางจิตวิญญาณระดับสมบัติโดยกำเนิดทั้งหมดวัตถุทางจิตวิญญาณระดับขุมทรัพย์ทางวิญญาณโดยกำเนิดและวัตถุต่างๆของโลกคาดว่าคุณจะต้องใช้จ่ายระหว่าง13ล้านถึง16ล้านเหรียญม่วงหองอเหมิงแพนด้าเสมือนจริงปรากฏบนไหล่ของเชอเฟงมากมายซูเฟิงรู้สึกว่าเกือบ 70% ของความมั่งคั่งที่เขาสะสมตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะห่างไกลจากเขามาติดต่อช้อปปิ้งและหาอันที่ถูกที่สุดกันเถอะตามที่สั่งครับในช่วงเวลาถัดมามหาอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดกำลังลาดตระเวนบริเวณเคออสซีเพื่อปกป้องความสำเร็จของการสถาปนาขอบเขตดั้งเดิมจักรพรรดิอมตะที่เป็นมนุษย์หลายพันคนก็ถูกระดมพลเพื่อจัดเตรียมการก่อตัวศักดิ์สิทธิ์หนักหนา108รูปแบบในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างรวดเร็วในทะเลอันวุ่นวายที่อยู่นอกอาณาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เซียวหลานยูนิคอร์นไทซูกำลังรอการส่งมอบอย่างอดทนไม่นานหลังจากนั้นเรือรบด่วนพิเศษของตระกูลชิเฟงก็ปรากฏตัวขึ้นในทะเลที่วุ่นวายแห่งนี้ไทเชอร์กิลินเซียวแลนก้าวไปข้างหน้าและหลังจากได้รับสิ่งประดิษฐ์เชิงพื้นที่2-3ชิ้นอย่างชำนาญเธอก็ก้าวเข้าสู่รอยแตกมิติโดยตรงภายนอกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์วิหารวิญญาณตั้งอยู่ในทะเลแห่งความโกลาหลซึ่งอยู่ไม่ไกลเชอเฟงอยู่นอกวิหารวิญญาณโดยสั่งให้จักรพรรดิอมตะจำนวนมากและปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์หลายคนจัดรูปแบบดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดสมบัติและจิตวิญญาณโดยกำเนิดภูเขาเทียนยวนเคออสค่อยๆนั่งอยู่ในร่องที่เตรียมไว้มาเป็นเวลานานภูเขาเทียนยวนเคออสซึ่งสูงหลายพันไมล์ตั้งอยู่ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมือนกับฝุ่นที่ตกลงบนบาสเกตบอลภูเขาเทียนยวนเคออสอยู่ในสถานที่แล้วไม่มีอุปสรรคในการเชื่อมต่อของโหนดและจิตวิญญาณของอาเรแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นปกติเสียงของเสี่ยวเฮ่ยดังขึ้นแผนผังของรูปแบบระดับศักดิ์สิทธิ์แรกเสร็จสมบูรณ์และความเร็วๆก็ว่าที่ฉันจินตนาการไว้เชอเฟงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในขณะนี้เสียงของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ก็ดังก้องอยู่ในหูของเชอเฟงอาจารย์ซูเผ่าทะเลโลหิตมาเพื่อขอปัญหาและขอให้ระดมสัตว์ร้ายระดับ2ในพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์ร้ายเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้สัตว์ร้ายทั้งหมดในฟาร์มสัตว์อยู่ภายใต้การควบคุมของเชอเฟงหากไม่ได้รับคำสั่งจากเขาจะไม่มีใครสามารถระดมสัตว์ร้ายเหล่านี้ได้เอาละคุณต้องหาความช่วยเหลือจากต่างประเทศบ้างไหมเชอเฟงกล่าวและเริ่มออกคำสั่งกับสัตว์ร้ายไม่ผู้แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกคนอยู่ที่นี่และพวกเขาไม่กลัวเผ่าพันธุ์เลือดนองเลือดนอกอาณาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีทะเลเลือดนับไม่ถ้วนราวกับล้อมรอบโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ทรงอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดพร้อมที่จะต่อสู้เผ่าพันธุ์มนุษย์ลืมเรื่องการทำลายล้างเผ่าพันธุ์หยินหลัวซะแต่เจ้าได้กวาดล้างทะเลเลือดของลูกชายข้าในอาณาจักรที่2แล้วเหลือเพียงเท่านี้มนุษย์พวกเจ้าต้องชดเชยความสูญเสียนี้เสียงเศร้าหมองดังก้องไปทั่วทะเลแห่งความโกลาหลและเจตนาฆ่าจำนวนนับไม่ถ้วนเล็ดลอดออกมาจากทะเลเลือดที่ต่อเนื่องกันในเวลานี้พื้นที่ถูกทำลายลงและมีสัตว์ร้ายขนาดใหญ่2ตัวลงมาที่นี่มีสัตว์ร้ายระดับ2มากกว่า10ตัวอยู่ข้างๆเขาเมื่อสัตว์ร้าย2ตัวลงมาทะเลเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็สั่นสะเทือนเชอเฟงซึ่งเป็นผู้กำกับการจัดเตรียมรูปแบบจู่ๆก็ได้รับความปรารถนาจากสัตว์อสูรทั้ง2
หลังจากติดต่อกันมาบ้างในที่สุดเชอเฟงก็พบว่าพวกเขาต้องการกลืนทะเลเลือดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อเติมเต็มพลังงานจำนวนมากและให้กำเนิดลูกหลานที่ดีขึ้นเชอเฟงยังได้รับข่าวสำคัญจากมันนั่นคือโดยการกลืนทะเลเลือดเหล่านี้พวกเขาจะสามารถให้กำเนิดลูกหลานระดับที่2ได้หลังจากรู้สึกถึงข้อความนี้เชอเฟงก็ฟื้นคืนจิตวิญญาณของเขาสัตว์อสูร2ตัวที่ซื้อมาคืนนั้นกล่าวกันว่าสามารถให้กำเนิดลูกหลานระดับที่2ได้แต่เชอเฟงพิจารณาราคาที่จะจ่ายตามข้อมูลและทำได้เพียงปล่อยให้พวกมันตั้งครรภ์ตามธรรมชาติขณะนี้ด้วยทะเลเลือดเหล่านี้ลูกหลานของอาณาจักรที่2องค์อาจจะสามารถเกิดก่อนกำหนดได้เชอเฟงส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้มีอำนาจระดับ2ทั้งหมดในแนวหน้าทันทีตราบใดที่คุณพบวิธีที่จะทำให้สัตว์ร้ายกลืนกินทะเลเลือดคุณก็สามารถมีสัตว์ร้ายระดับที่2ได้ลูกหลานของ Goddess of Myriad Void มีความสามารถในการกลืนกินพื้นที่ทายาทของ Ayunes สามารถแปลงร่างเป็นพันและมีการป้องกันที่แข็งแกร่งมากการรวมกันของทั้ง2ก็เพียงพอที่จะทำให้โรงไฟฟ้าระดับ2ของศัตรูสิ้นหวังเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับ2ที่แข็งแกร่งได้ยินข่าวสายตาที่พวกเขามองไปที่กลุ่มทะเลเลือดก็เปลี่ยนไปในเวลานี้เชอไห่ที่มีพลังน้อยกว่าบางคนกลัวสัตว์ร้าย2ตัวนี้ดูเหมือนว่าเขาจะได้พบกับศัตรูของเทียนเก้ตะโกนแล้วยังมีการชดใช้ต่อหน้าฉันรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของกลุ่มทะเลเลือดของคุณสามารถทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันได้ที่และเลือดของแวนแก๊งกำลังลุกไหม้และดวงตาคู่ใหญ่ของกี้และเทพแห่งเลือดและปีศาจก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาและพวกมันก็เปิดออกอย่างช้าๆก่อนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันจะรบกวนคุณเผ่าพันธุ์บลาดซีคุณมาก่อนในกรณีนี้หยุดพูดเรื่องไร้สาระแล้วสู้มหาอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หยิบยาศักดิ์สิทธิ์ออกมาหลายเม็ดแล้วกลืนพวกมันเข้าด้วยกันแสดงออกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะต่อสู้ในขณะนี้ดวงตาคู่หนึ่งที่อยู่ด้านหลังแวนแกงก็เปิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ปีศาจเลือดฉีขนาดยักษ์ปรากฏตัวในทะเลแห่งความโกลาหลเมื่อทะเลเลือดไร้ขอบเขตประหลาดใจการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นทะเลเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดปั่นป่วนคนและสัตว์ที่ทรงพลังในรูปแบบต่างๆทันใดนั้นดูเหมือนว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกล้อมรอบแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะติดต่อกันสัตว์อสูรทั้งสองก็ใช้ความแข็งแกร่งของพวกเขาทหารและแมลงระดับจักรพรรดิอมตะหลายพันคนบินไปยังทะเลเลือดอย่างตะกละตะกรามทุกคนสู้ให้ความสนใจที่จะส่งมอบทะเลเลือดที่ถูกระงับให้กับสัตว์ร้ายสองตัวชัดเจนผู้ทรงอำนาจระดับสองของเผ่าพันธุ์ตอบอย่างตื่นเต้นเส้นทางนับพันปะทะกันและผสมผสานและความโกลาหลก็แตกแยกทีละชิ้นทะเลที่วุ่นวายก็พังทลายลงและกลายเป็นซากปรักหักพังของอวกาศสนามรบหลักในเวลานี้คือแวนแกงซึ่งกลายเป็นเลือดและปีศาจโดยการต่อสู้แบบ1ต่อ2ต่อสู้กับ2ทะเลเลือดสูงสุดของอาณาจักรที่2ผู้เท่าชิงเจ้าไปปราบปรามทะเลเลือดระดับ2ธรรมดาและให้อาหารแก่สัตว์อสูรแล้วฉันจะดูแลมันที่นี่ปีศาจฉีและโลหิตสวมชุดเกราะหนักยืนนิ่งราวกับก้อนหินที่ถูกล้อมทะเลเลือดดอกบัวดาบระดับ24ปรากฏขึ้นที่เท้าของอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งการเวลาที่ควบคุมได้ปราบปรามทะเลเลือดในทันทีกลายเป็นผนึกแห่งการเวลาและโยนมันโดยตรงไปยังสัตว์ร้ายในรังแม่ว่านสู้เหยียดหนวดไหลอันออกอย่างตะกละตะกรามจับทะเลเลือดที่ปิดผนึกไว้และยัดมันเข้าไปในร่างกายของเธอโกลัมเสียงแปลกๆแพร่กระจายไปทั่วสนามรบจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังจากท้องของเทพธิดาหวานซูและได้ยินเสียงทะเลเลือดสั่นสะท้านช่วยทันใดนั้นทะเลเลือดเกือบทั้งหมดก็พุ่งเข้าหาเทพธิดาหวานซูเธอรานเปลี่ยนจากการต่อสู้ระยะประชิดเป็นการป้องกันด้วยแวนแกงใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อปราบปรามทะเลเลือดอีกแห่งผนึกมันด้วยพลังอันยิ่งใหญ่และโยนมันไปที่บิงเกียวบรูทมือคริสตัลขนาดใหญ่คู่หนึ่งจับทะเลเลือดได้เช่นเดียวกับเทพธิดาแห่งหวานซูในตอนนี้โดยบรรจุทะเลเลือดเข้าไปในร่างกายของเธอเสียงกรีดร้องของทะเลโลหิตดังขึ้นอีกครั้งในเวลานี้ทะเลเลือดในท้องของเทพธิดาหวานซูถูกย่อยแล้วจากนั้นร่างกายของเธอก็เริ่มดิ้นในสนามรบนี้นายพลระดับ2ได้ถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากอยู่ในสนามรบหนอนจึงถือกำเนิดในรูปแบบดั้งเดิมที่สุดร่างกายที่เพรียวบางของหนอนนั้นมีแขนเซเบอร์คู่หนึ่งและปีกด้านหลังก็สั่นเล็กน้อยซึ่งสามารถสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งพื้นที่บ้าแมลงตัวนั้นส่งเสียงยาวแล้วจึงนำมันเข้าไปในอวกาศในเวลานี้รังแม่ปิงยูก็ให้กำเนิดลูกหลานระดับที่2ของเขาเช่นกันฉันเห็นมังกรคริสตัลน้ำแข็งขนาดใหญ่คำรามในทะเลแห่งความโกลาหลจากนั้นก็กลายเป็นมีดยาวระหว่างร่างของมันฟันไปทางทะเลเลือดทะเลเลือดที่กำลังต่อสู้อยู่ในเวลานี้ก็เข้าใจดีว่าหากการต่อสู้ยังทางตันพวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานที่สุดถอนทะเลเลือดทั้งสองที่ปิดล้อมแวนแกงได้ออกคำสั่งให้ล่าถอยโดยตรงฉันอยากไปมันสายไปแล้วที่และปีศาจเลือดของแวนแกงหัวเราะและโบกมือของเขาเพื่อหยิบมีดยาวที่แปลงร่างโดยมังกรน้ำแข็งระดับ2ขณะที่แวนแกงสัมผัสมีดยาวแวนแกงก็รู้สึกถึงความเชื่อมโยงทางสายเลือดเมื่อเขากำลังจะไล่ล่าเผ่าทะเลโลหิตและสังหารทุกทิศทุกทางทันใดนั้นหลุมขนาดใหญ่ก็เปิดออกในทะเลเลือดระดับ2และหนอนที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นั้นเพิ่งสับแกนกลางของทะเลเลือดและแอร์ตกออกมาจากมันทะเลเลือดที่ทำลายแกนกลางกลายเป็นหยดเลือดและแพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบในเวลานี้หนอนก็หันกลับมาอีกครั้งและรอยแตกของอวกาศก็ถูกตัดตรงๆกลางของทะเลเลือดที่พังทลายแรงดูดอันแรงกล้าพุ่งออกมาจากมันดูดทะเลเลือดที่กระจายไปทั่วในเวลานี้ใบหน้าของเทพธิดาว่านซู่มีสีหน้าพึงพอใจและหลังจากนั้นไม่นานร่างกายก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งและหนอนทั่วไปตัวอื่นก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้เลือดของยอดเขาระดับ2ทั้ง2ก็เดือดพล่านการรวมกันของทะเลเลือดทั้ง2ได้ทำลายพื้นที่โดยรอบโดยตรงทำให้ทะเลเลือดอีกแห่งต้องอพยพออกไป
เหตุใดมหาอำนาจของทั้งสามอาณาจักรจึงไม่เคลื่อนไหวปีศาจที่ลับหลาดก็เงยหน้าขึ้นและพูดอย่างสงสัยบางทีมันอาจจะถูกจำกัดก็ได้ใครจะรู้ตระกูลทะเลเลือดนี้ไม่แข็งแกร่งใครทำให้เขามีความมั่นใจที่จะมาสร้างปัญหาให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มองดูนายพลทั้งสองในระยะไกลด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาน่าเสียดายมีเพียง3ทะเลเลือดเท่านั้นที่ถูกระงับหากทะเลเลือดมีความเหนียวแน่นมากขึ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ของพวกเขาก็จะมีอสูรระดับ2เพิ่มอีก 2-3 ตัวแวนแกงโบกมือมีดยักษ์คริสตัลน้ำแข็งในมือของเขารู้สึกนุ่มนวลมากขึ้นเรื่อยๆและพลังของมันก็ถูกใช้ไปมันไม่แย่เลยเมื่อเทียบกับสมบัติโดยธรรมชาติการต่อสู้สิ้นสุดลงเทพฉีเลือดและปีศาจสลายไปและร่างที่แท้จริงของแวนแกงก็ถูกเปิดเผยในเวลาไม่ถึงชั่วครู่เขาก็กลายเป็นชายชราร่างผอมอีกครั้งชายชราตัวน้อยหยิบยาวิเศษที่เตรียมไว้ออกมาและกลืนยาอย่างช้าๆคราวนี้การต่อสู้นั้นสั้นนักที่เธอยังมีพลังการรักษาของยาวิเศษเหลืออยู่แวนแกงรู้สึกถึงพลังงานพิเศษที่เพิ่มขึ้นในร่างกายของเขาและรู้สึกว่าจำเป็นต้องฝึกฝนและดูดซับมันสักพักในเวลานี้มีดยาวคริสตัลน้ำแข็งกลายเป็นมังกรที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์และบินไปที่รังบิงเกียวและแม่ทัพทั้งสองคนนั้นก็กลับมาหาแม่ทูลหัววันซี่เช่นกันนอกเหนือจากต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอร์เฟงปิดการถ่ายทอดสดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในที่สุดก็ไม่ใช่กลุ่มเล็กๆที่ใครๆก็ก้าวเข้ามาได้อีกต่อไปในการต่อสู้ครั้งนี้เชอร์เฟงรู้สึกเหมือนเป็นการสาธิตความสำเร็จในการจัดการเผ่าพันธุ์มนุษย์การต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วและเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ยกเว้นการบาดเจ็บเล็กน้อยต่อโรงไฟฟ้าระดับ2ทั้ง3แห่งไม่มีการสูญเสียอื่นใดซู่เฟิงนั่งอยู่ด้านนอกวิหารวิญญาณมองไปที่นายพลที่เฝ้าอยู่ทางซ้ายและขวาหลังจากการสู้รบนายพลระดับ2ทั้ง2ถูกส่งตรงไปยังฝ่ายของเชอร์เฟงโดยก็อดเดชเวนซูในเวลานี้ไทเชอร์กิลินซึ่งคอยปกป้องเชอร์เฟงอยู่ในอวกาศอย่างเงียบๆมองไปที่นายพลระดับ2 2คนและรู้สึกถึงความกลัวลึกๆในใจของเขาเนื่องจากเสี่ยวเชอลงนามในสัญญาวิญญาณกับเชอร์เฟงเชอร์เฟงจึงรู้สึกถึงร่องรอยของความกลัวนี้เทียนเคอทำให้คุณกลัวขนาดนั้นเลยเหรอเชอร์เฟงถามอย่างสงสัยหนอนสองตัวนี้มีพลังในการกลืนกินพื้นที่และพวกมันคือศัตรูตัวฉกาจของครอบครัวไทเชอร์กิลินของฉันตอนนี้ฉันเพิ่งเกิดและความได้เปรียบในพลังการต่อสู้ยังไม่ชัดเจนหลังจากผ่านไปนานในอนาคตเซียวหลานและฉันอาจจะไม่ใช่คู่แข่งกันเสี่ยวซูพูดอย่างจริงจังคุณไม่ใช่ศัตรูอย่ากลัวเลยซู่เฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะที่เขามองดูหนอนสองตัวทางซ้ายและขวาหลังจากที่นายพลทั้งสองรู้สึกถึงคลื่นพิเศษของเจ้านายที่มีต่อเขาพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบภายนอกทันทีในที่สุดก็กลายเป็นช่างซ่อมมีด2คนที่ซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมสีดำเผยให้เห็นถึงพื้นที่ที่พังทลายไปทั่วร่างกายของพวกเขาฟอร์มนี้ดีคุณจะตั้งชื่อมันว่าดาว1และดาว2ต่อจากนี้ไปเชอร์เฟงหัวเราะเมื่อได้ยินชื่อแล้วจึงทำความเคารพขอบคุณอาจารย์ที่ให้ชื่อแก่ข้าซูเฟิงพอใจมากที่มีผู้มีอำนาจระดับ2อีก2คนคอยปกป้องพลังการต่อสู้อยู่เคียงข้างเขาเมื่อมองดูขอบเขตดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้านล่างพวกเขาได้เริ่มใช้ความเร็วของขบวนการที่ใหญ่เป็นอันดับ2แล้วซูเฟิงคำนวณเวลาลุกขึ้นแล้วขอให้ไทซูกิเลนพาเขาไปที่สนามฝึกสัตว์เทพธิดาแห่งเมริแอดวอยซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับโลกดั้งเดิมได้ใช้หนวด 2-3 อันด้วยความเคารพเพื่อสร้างฐานในเวลานี้ทำให้เชอร์เฟงลงมาที่นี่ได้ว่านซูคุณสามารถให้กำเนิดนายพลโดยตรงโดยการกลืนกินผู้มีอำนาจระดับ2อื่นๆได้หรือไม่อาจารย์มันไม่ดีเท่าพลังงานพิเศษแบบนั้นที่จะกลืนกินโรงไฟฟ้าระดับ2ทั่วไปถ้าคุณต้องการให้กำเนิดนายพลมหาอำนาจระดับ2ทั่วไปจะต้องกลืนกินนายพลอย่างน้อย 1,000 นายเผ่าทะเลโลหิตใครๆก็สามารถให้กำเนิดลูกหลานได้และรสชาติของเผ่าทะเลเลือดนั้นก็สุดยอดมากคุณแม่ว่านซูทำเสียงกระตือรือร้นมากดังนั้นเผ่าทะเลสีโลหิตนี้เชอร์เฟงดึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหลาดซีแคลนจากเทียนจีแคลนมีเพียง32บันทึกในทะเลเลือดของอาณาจักรที่2มีน้อยเกินไปน้อยเกินไปเสียงของเชอร์เฟงรู้สึกเสียใจเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นเลือดจำนวนนี้ปฏิกิริยาแรกในใจของเขาคือการพัฒนาที่ยั่งยืนหากคุณกลืนกินพลังทั้งหมดของทะเลเลือดถ้าคุณไม่กลืนแกนกลางคุณจะไปถึงระดับที่ให้กำเนิดแม่ทัพได้หรือไม่ตราบใดที่ชนเผ่าทะเลเลือดยังมีแกนกลางพวกเขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากเติมพลังงานถ้าคุณไม่กินแกนกลางคุณอาจต้องใช้3อันและมันไม่สามารถเกิดเร็วได้แต่ต้องอาศัยอายุคันนับพันปีเทพธิดาแห่งว่านซูตอบตามความจริงนี่ก็สบายดีเหมือนกันในสายตาของเชอร์เฟงมันคุ้มค่าอย่างยิ่งที่นายพลระดับที่2จะปรากฏตัวใน 1,000 ปีหลังจากแก้ไขความสงสัยในใจแล้วเชอร์เฟงก็หันหน้าไปมองกลุ่มบิงเกียวที่อยู่ไม่ไกลปายูเนสยืนหยัดราวกับภูเขาน้ำแข็งในทะเลแห่งความโกลาหลกลืนพลังงานอันวุ่นวายจำนวนมหาศาลอาจารย์สถานการณ์ของฉันก็เหมือนกับของเทพธิดาหวานซูข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือลูกหลานที่ฉันให้กำเนิดมีสติปัญญาต่ำเสียงเย็นชาดังขึ้นไม่ใช่ปัญหาหากคุณไม่มีสติปัญญาสูงแต่ก็มีประโยชน์มากเช่นกันเชอร์เฟงพยักหน้าในเวลานี้สัตว์ร้ายระดับ2ในพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์ร้ายค่อยๆรวมตัวกันต่อหน้าเชอร์เฟงยังมีสัตว์อสูรน้อยเกินไปในพื้นที่ผสมพันธุ์ฉันจะซื้อพี่น้องเพิ่มให้คุณเมื่อฉันมีโอกาสเชอร์เฟงลูกสัตว์ร้ายของอาณาจักรที่2ทีละคนแล้วจากไปเวลาผ่านไปและ30ปีผ่านไปในเวลานี้เชอร์เฟงยังคงยืนอยู่ด้านนอกวิหารวิญญาณควบคุมการก่อตั้งรูปแบบศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายจากระยะไกล108รูปแบบศักดิ์สิทธิ์ในการป้องกันการโจมตีความเร็วอากาศการปราบปรามการศึกษาการกลืนการเปลี่ยนแปลงความว่างเปล่าขอบเขตในช่วง30ปีที่ผ่านมาเชอร์เฟงได้ทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับสิ่งนี้เนื่องจากการซื้อสมบัติโดยกำเนิดวัตถุทางจิตวิญญาณและวัตถุจากสวรรค์และโลกจำนวนมากตระกูลหลักทั้ง9ที่มีธุรกิจและการค้าที่เจริญรุ่งเรืองจึงตื่นตระหนก
ทีละคนแสดงความปรารถนาที่จะสังเกตรูปแบบศักดิ์สิทธิ์108เท่านี้แต่เชอเฟงปฏิเสธพวกเขาทั้งหมดพี่ซูหลังจากการสถาปนารูปแบบศักดิ์สิทธิ์108เท่านี้โลกดั้งเดิมของเราจะไม่มีคู่ต่อสู้ในพื้นที่ที่วุ่นวายนี้หรือไม่แวนแก้งถูมือของเขาแล้วถามมันเกือบจะเหมือนกันหลังจากที่การก่อตัวเสร็จสมบูรณ์มหาอำนาจระดับ2ระดับสูงสุดหลายสิบแห่งจะผนึกกำลังกันเป็นเวลาหมื่นปีเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายการก่อตัวและเข้าสู่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากที่เชอเฟงพูดจบเขาก็ชี้ไปที่โลกที่เล็กกว่าเล็กน้อยทั้ง2ด้านของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อการจัดเรียงการก่อตัวของดาวเทียมทั้ง2นี้เสร็จสิ้นอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราจะไร้กังวลอย่างสมบูรณ์ในพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายนี้เมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีใครหยุดเราได้ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เราสามารถไปได้ทุกที่ที่เราต้องการเชอเฟงมองไปที่ผลงานชิ้นเอกของเขาด้วยรอยยิ้มที่น่าพอใจบนใบหน้าของเขาอีกครั้งในขณะนี้มีงูสีขาวตัวเล็กๆปรากฏขึ้นข้างๆเชอเฟงท่านอาจารย์ข้าเต็มใจที่จะเป็นเจ้าแห่งวงการเวทมนต์และแปลงร่างเป็นวิญญาณงูขาวตัวน้อยพูดอย่างหนักแน่นถ้าคุณต้องการเป็นวิญญาณอาเรคุณกิซูเหมาะสมจริงสมจริงแล้วคุณพยายามทำอะไรเชอเฟงรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอสรพิษขาวตัวน้อยถูกระงับโดยคลาดสิกแห่งขุนเขาและทะเลในใจของเขาดังนั้นเขาจึงต้องเชื่อฟังคำสั่งของเขาแต่ถ้าคุณควบคุมร่างกายได้คุณก็ควบคุมจิตใจไม่ได้รูปแบบศักดิ์สิทธิ์108เท่าที่ปรมาจารย์จัดได้มาถึงจุดสูงสุดของรูปแบบศักดิ์สิทธิ์แล้วและกิซูของฉันมีพรสวรรค์โดยสัญชาตญาณที่สามารถแปลงร่างเป็นรูปแบบขนาดใหญ่ได้ฉันได้รับคำสั่งจากปรมาจารย์ให้ปกป้องโลกดั้งเดิมตอนนี้เมื่อการจัดขบวนสำเร็จแล้วฉันอยากจะปกป้องโลกดั้งเดิมต่อไปเมื่อฟังคำอธิบายของงูขาวตัวน้อยเชอเฟงก็เงียบไปสักพักและในที่สุดก็พยักหน้างูขาวตัวน้อยถูกปราบปรามโดยคลาดสิกแห่งขุนเขาและท้องทะเลแม้ว่าเขาจะมีข้อโต้แย้งอยู่ในใจเขาก็ไม่มีทางหนีจากฝ่ามือของเขาเองได้ขอบคุณครับอาจารย์งูขาวตัวน้อยขอบคุณอย่างมีความสุขพี่ซูตอนนี้การก่อตัวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิมเสร็จสมบูรณ์แล้วเราควรปล่อยมือและจัดการกับเผ่าพันธุ์สวรรค์หรือไม่เรื่องนี้อยู่ในใจของแวนแก๊งมาโดยตลอดและเขาจะรู้สึกไม่สบายใจสักวันถ้าเขาไม่ทำลายเผ่าพันธุ์สวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์เติบโตขึ้นความคิดนี้ก็มาถึงจุดสูงสุดทำลายเผ่าพันธุ์สวรรค์หัวใจของเชอเฟงสั่นไหวสำหรับศัตรูรายนี้ที่ขับไล่เผ่าพันธุ์มนุษย์ออกจากอาณาจักรคู่งูเขาได้กำหนดไว้ในใจว่าเขาจะต้องถูกทำลายด้วยความช่วยเหลือของอาเรการเคลื่อนย้ายโหนดของตระกูลเทียนจิเราสามารถไปถึงอาณาจักรคูงูได้ภายในครึ่งเดือนเมื่อถึงเวลาเราจะเริ่มสงครามกับเหล่าเซเลสเชียลทันทีที่เราเข้าสู่อาณาจักรต้นกำเนิดและคาดว่าจะกลับบ้านในอีก2เดือนพระศาสดาที่นิ่งเงียบเมื่อสักครู่นี้กล่าวว่าไปเถอะคราวนี้ฉันก็ไปเหมือนกันมีประกายแวววาวในดวงตาของเชอเฟงเผ่าผีถูกกำจัดออกไปและตอนนี้ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือเทพเจ้าพี่ซูอยากไปกลับมาดูแสงและเงาอีกครั้งแวนแกงชักชวนทันทีผู้มีอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์สวรรค์ไม่รู้ว่าพวกเขามีการ์ดอะไรหากพวกเขากำหนดเป้าหมายไปที่ปรมาจารย์เชอในเวลานั้นกำไรที่ได้จะมีมากกว่าการสูญเสียพระศาสดาทรงชักชวนด้วยเอาล่ะช่วยฉันบันทึกแสงและเงาด้วยเชอเฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าที่ผ่านมาเขาช่วยไม่ได้คุณสามารถดูความตื่นเต้นในภายหลังได้และความปลอดภัยของเขาเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันรูปแบบศักดิ์สิทธิ์108เท่าที่อยู่นอกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทันใดนั้นคลื่นการตรวจจับพิเศษก็แพร่กระจายออกไปทะเลแห่งความโกลาหลในดินแดนทั้งหมดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกควบคุมโดยรูปแบบอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรต้นกำเนิดเสียงคำรามดังออกมาจากรูปแบบศักดิ์สิทธิ์108เท่าอากาศที่วุ่นวายโดยรอบเริ่มรวมตัวกันสู่รูปแบบและอากาศที่วุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆก็ควบแน่นเป็นกระแสน้ำวนและถูกดูดเข้าไปโดยรูปแบบเปลี่ยนเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อรักษาการทำงานของรูปแบบในเวลานี้ในอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์สนามดวงดาวที่วุ่นวายทั้ง18แห่งเริ่มเปล่งต้นกำเนิดที่บริสุทธิ์ที่สุดของดาวท่านอาจารย์โปรดละทิ้งอำนาจเถิดข้าต้องการเข้าสู่ตำแหน่งหลักของรูปแบบและกลายเป็นวิญญาณแห่งรูปแบบงูขาวตัวน้อยกล่าวแกนกลางของวงกลมเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์หนัก108อยู่ในมือของเชอเฟงไปสู่เฟืองเปิดเส้นทางที่นำไปสู่แกนกลางของรูปแบบอย่างไม่ได้ตั้งใจในฐานะปรมาจารย์รูปแบบศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงเชอเฟงได้เพิ่มรูปแบบพิเศษบางอย่างเมื่อจัดรูปแบบเหล่านี้ตราบใดที่เขาอยู่ในช่วงการแผ่รังสีของรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ระดับหนัก108เขาก็สามารถระดมรูปแบบทั้งหมดเข้าสู่พลังของเขาเองได้อาเรได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วคุณสามารถพาผู้คนไปยังอาณาจักรคุณซูได้ด้วยรูปแบบเหล่านี้แม้แต่ก้าวกลุ่มใหญ่ก็ไม่สามารถบุกทะลวงพวกมันได้ในเวลาอันสั้นเชอเฟงมองไปที่แวนแกงและกล่าวว่าเชื่อฟังท่านหลอดและว่านกังรู้สึกตื่นเต้นในเวลาเดียวกันและยังเป็นผู้แข็งแกร่งระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกด้วยเมื่อคุณไปให้นำเสี่ยวสู้เซียวหลานและมีติดตัวไปด้วยเผื่อเกิดอุบัติเหตุเชื่อฟังใช้เวลาไม่นานยกเว้นผู้มีอำนาจระดับ2เพียงไม่กี่คนที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งมหาอำนาจระดับ2ของมนุษย์ที่เหลือทั้งหมดเริ่มต้นด้วยคลาสโฮลี่มาสเตอร์ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ริมทะเลสีฟ้าใสเชอเฟงกำลังนอนอยู่บนเก้าอี้ชายหาดโดยมีสาวงาม2คนนวดให้เขาทางซ้ายและขวาเต่ากระทองซึ่งใหญ่พอๆกับบ้านกำลังนอนอยู่บนชายหาดอย่างอยากรู้อยากเห็นมองดูลูกเต่าที่ฟักออกมาจากทรายและคลานไปสู่ทะเลทีละตัวในที่สุดฉันก็สามารถผ่อนคลายได้เชอเฟงเหลตาและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเสี่ยวว่าพ่อแม่ของฉันกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ท่องเที่ยวไปทั่วดินแดนมนุษย์ด้วยเรือนางฟ้าและกำลังเล่นอยู่ในแดนสวรรค์แห่งทะเลเหนือม่านแสงปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงในม่านแสงสู่หยุนนวลกำลังช้อปปิ้งโดยมีแขนของเชอเทียนอยู่ในอ้อมแขนของเขาราวกับคู่รักหนุ่มสาวที่กำลังมีความรักเชอเฟงล้มม่านแสงลงด้วยการโบกมือของเขามันคือความรักจริง
ทันใดนั้นพ่อแม่ของเขาป้อนอาหารสุนัขเต็มคำเชอเฟงก็ลุกขึ้นและเดินไปที่ทะเลนอกอาณาจักรคูงูในโหนดอวกาศของเผ่าเครื่องมือสวรรค์มีการเปิดเส้นทางขนาดใหญ่ผู้เชี่ยวชาญระดับ2ที่เป็นมนุษย์จำนวนมากกระโดดออกมาจากที่นั่นและด้านหลังพวกเขามียูนิคอร์น2ตัวและนายพลฉงอเต้าซิ่วระดับ2หลังจากที่ทุกคนออกมาและยืนยันว่าถูกต้องทุกคนก็รีบบินไปยังอาณาจักรคุนซูในเวลานี้อาณาจักรคุนซูแต่เดิมเป็นดินแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์โรงไฟฟ้าระดับ2ของเผ่าพันธุ์สวรรค์จู่ๆก็รู้สึกหนาวสั่นในใจจากนั้นจึงมองไปที่สถานที่นอกขอบเขตคุนซูอย่างอธิบายไม่ได้พร้อมรับสวรรค์ตั้งใจไม่ฉันต้องรายงานต่อพระเจ้าชายผู้แข็งแกร่งแห่งอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์สวรรค์ลุกขึ้นและบุกเข้าไปในอวกาศทันทีเพื่อกลับไปยังอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์สวรรค์พระเจ้าข้าความหายนะจะเกิดขึ้นกับกลุ่มของเราโรงไฟฟ้าระดับ2ของเผ่าพันธุ์สวรรค์กล่าวกับพระเจ้าหลอดในห้องโถงของกลุ่มหายนะครอบครัวใหญ่คนไหนคิดเรื่องนี้อีกแล้วไม่เป็นไรแค่สละอาณาจักรคูงูในเวลานั้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกดั้งเดิมพระเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์สวรรค์กล่าวเบาๆในยุคที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้มีภัยพิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนเช่นนี้แต่ทุกครั้งที่เผ่าพันธุ์สวรรค์ของพวกเขามาถึงเบื้องหน้านอกอาณาจักรคูงูเรือรบสมบัติโดยกำเนิดที่ซ่อนอยู่ซึ่งเทียบท่าอยู่ในเคออสซีผู้เชี่ยวชาญระดับ2ของมนุษย์หลายคนหารือเกี่ยวกับแผนการรบในเรือรบก่อนอื่นเราต้องกำหนดตำแหน่งของโลกดั้งเดิมของเซเลสเทียลเรสแวนแกงยิ้มและหยิบยาวิเศษออกมาฉันขอสิ่งนี้ให้กับพี่ชายเธอเป็นพิเศษเม็ดยาแมนทราก็ตราบใดที่คุณจับจักรพรรดิอมตะแห่งเผ่าพันธุ์สวรรค์ได้คุณจะสามารถหาวิธีค้นหาตำแหน่งของโลกดั้งเดิมของกลุ่มพวกเขาได้ในเวลานั้นบางส่วนจะทำลายอาณาเขตของเผ่าพันธุ์สวรรค์ในอาณาจักรคุนซูและอีกส่วนหนึ่งจะติดตามฉันไปสู่อาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์สวรรค์ดวงตาของแวนแกงแสดงให้เห็นเจตนาฆ่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตกลงผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ระดับ2หลายคนตอบสนองหลังจากที่ความแข็งแกร่งถึงจุดแตกหักแผนการต่อสู้ก็เรียบง่ายและหยาบคายในดินแดนของเผ่าพันธุ์สวรรค์ในอาณาจักรคูงูจักรพรรดิสวรรค์กำลังฝึกฝนในโลกเล็กๆที่สร้างขึ้นด้วยตัวเขาเองในขณะนี้พื้นที่ก็พังทลายลงและมีมือใหญ่คว้าจักรพรรดิอมตะแห่งเผ่าพันธุ์สวรรค์แล้วคว้ามันโดยตรงนอกอาณาเขตของเผ่าสวรรค์ว่านกังบีปากของจักรพรรดิอมตะแห่งเผ่าสวรรค์และยัดยามนลงไปโดยตรงพิกัดขอบเขตต้นกำเนิดของครอบครัวคุณแวนแกงถามอย่างเย็นชาข้าจักรพรรดิอมตะแห่งเผ่าพันธุ์สวรรค์ถูกควบคุมโดยพลังเวทมนต์บางอย่างทันทีที่เขาพูดคำแรกพิกัดโลกเดิมของครอบครัวเราอยู่ที่ตระกูลของคุณมีมหาอำนาจระดับ2กี่คนและจุดสูงสุดระดับ2กี่คนมีคนที่แข็งแกร่ง20คนในอาณาจักรที่2ในตระกูลของเราในโลกคุณซูและผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2คือพระเจ้าผู้เป็นเจ้าในอาณาจักรเทพในวันที่2มีผู้แข็งแกร่ง2คนในครอบครัวของเราและมีชายผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งที่จุดสูงสุดของระดับที่2ซึ่งเป็นนายคนที่2ของครอบครัวเราเมื่อได้ยินสิ่งนี้มหาอำนาจของมนุษย์ที่อยู่รอบๆก็แข็งตัวไปชั่วขณะหนึ่งแวนแกงแสดงรอยยิ้มบนปากของเขาปรากฏว่ามีโลกที่2ของเซเลสเตียลและตอนนี้ก็สามารถถูกฆ่าได้อย่างรวดเร็วพิกัดโลกที่2ของครอบครัวคุณในทะเลแห่งความโกลาหลแวนแกงยังคงถามต่อไปโลกที่2ของครอบครัวฉันอยู่ในเมื่อจักรพรรดิสวรรค์สิ้นหวังกำลังจะบอกตำแหน่งของโลกที่2พลังแห่งกฎก็ตกลงมาจากท้องฟ้าทำลายล้างวิญญาณที่แท้จริงของจักรพรรดิสวรรค์โดยตรงเปิดเผยแล้วลงมือทำทันใดนั้นอุโมงค์อวกาศก็เปิดออกเหนือดินแดนเทพนิยายหลายแห่งของเซเลสเตียลเรสผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ระดับ2ที่เปล่งรัศมีอันดุเดือดออกมาสวรรค์และโลกแตกสลายและทุกสิ่งพินาศเมืองแห่งสวรรค์ถูกทำลายล้างโดยตรงจากพลังของดาวทีละแห่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเซเลสเทียลแคลนมหาอำนาจของเซเลสเทียลแคลนระดับ2ทั้ง3ยืนเฝ้ายามและมองไปทางท้องฟ้าด้วยความสยดสยองเล็กน้อยบนท้องฟ้าที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกควบแน่นด้วยพลังแห่งเวลากำลังเป็นรูปเป็นร่างพลังแห่งการเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งไปรอบๆดาบศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ยืนอยู่บนดาบแห่งการเวลายกมือขึ้นสูงและเหวี่ยงดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบล้ำค่าสูงสุดทันใดนั้นดาบแห่งการเวลาก็ทะลุผ่านความว่างเปล่าและแทรกเข้าไปโดยตรงในใจกลางเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่าพันธุ์สวรรค์บูมพลังอันทรงพลังแห่งการเวลาได้ขัดขวางเมืองศักดิ์สิทธิ์ทันทีจากนั้นเวลาก็พังทลายลงและหมุนกลับอย่างรวดเร็วอย่างไม่เป็นระเบียบร่างของเทวทูตทั้งหมดสลายไปเหมือนเม็ดทรายในสายลมโรงไฟฟ้าระดับ 2-3 แห่งเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์มองดูร่างที่เด็ดเดี่ยวบนท้องฟ้าอย่างสิ้นหวังมันกลายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ตามคำกล่าวนี้เทพทั้ง3ผู้เป็นมหาอำนาจแห่งอาณาจักรที่2ก็กลายเป็นลมและทรายและหายไประหว่างสวรรค์และโลกท่านอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เฝ้าดูทั้งหมดนี้อย่างไม่แยแสจากด้านบนจากนั้นจึงไปยังแดนสวรรค์แห่งถัดไปนอกเหนือจากต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์สวรรค์และแวนแกงยังยืนอยู่ในทะเลแห่งความโกลาหลพร้อมกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทรงพลังมากมายดวงตาของแวนแกงแสดงความรังเกียจเมื่อเขาเห็นการป้องกันรูปแบบต่างๆมากมายที่อยู่นอกขอบเขตดั้งเดิมแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจรูปแบบแต่รูปแบบการป้องกันที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่หยาบเลยเมื่อเทียบกับโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กองขยะกล้าดียังไงมาหยุดฉันมีดอันหนึ่งมีดเสื้อคลุมสีดำที่อยู่ด้านหลังแวนแกงค่อยๆลุกขึ้นยืนดึงมีดยาวออกมาด้านหลังของเขาและฟันไปที่โลกดั้งเดิมของเทพเจ้าที่อยู่ตรงหน้าเขาช่องว่างขนาดใหญ่ที่มีความยาวหลายพันไมล์ปรากฏขึ้นนำไปสู่อาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์สวรรค์โดยตรงในขณะนี้พลังแห่งคำสาปที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ปิดกั้นช่องว่างเทพสวรรค์ระดับ2ซึ่งเต็มไปด้วยพลังคำสาปปรากฏตัวขึ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์สำหรับการสูญเสียเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณพวกเราเผ่าพันธุ์สวรรค์ยินดีที่จะชดเชยคุณรู้สึกถึงรัศมีของจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2บนแวนแกงสายตาที่น่าตกใจในสายตาของพระเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์สวรรค์
ชดใช้ขาให้คุณยายดวงตาของฉีเลือดและปีศาจที่อยู่ด้านหลังแวนแกงเปิดขึ้นอย่างกระทันหันกลายเป็นเลือดที่วนลายและปีศาจและต่อยเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์สวรรค์ด้วยหมัดเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับ2ที่อยู่ข้างหลังเขาก็เคลื่อนไหวอย่างกล้าหาญเช่นกันถ้าเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เราก็ค่อยคุยกันทีหลังคลื่นแห่งอวกาศที่เพียงพอที่จะครอบคลุมโลกดั้งเดิมของเซเลสเชียลเรสได้ปรากฏขึ้นครอบคลุมโลกดั้งเดิมของเซเลสเชียลเรสทั้งหมดพลังอันยิ่งใหญ่สุดท้ายแห่งอวกาศกำลังค่อยๆเปลี่ยนโลกดั้งเดิมของท้องฟ้าให้กลายเป็นห้วงลึกของอวกาศฉันอยากวิ่งแต่ไม่มีทางแวนแกงคำรามด้วยความโกรธไทเชอร์กิลินอาณาจักรที่2ปรากฏตัวเหนือคลื่นอวกาศช่างซ่อมมีดที่ถูกนำเข้าไปในเสื้อคลุมสีดำจู่ๆก็ตัดช่องว่างทำลายคลื่นอวกาศที่ปกคลุมโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์สวรรค์เผ่าพันธุ์มนุษย์คุณโชคดีจริงดีจริงที่มีนักเล่นแร่แปรธาตุระดับแนวหน้าเช่นนี้จำไว้ว่าเจตจำนงแห่งความโกลาหลจะไม่ติดอยู่กับคุณเป็นเวลานานหลังจากพูดจบพระเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์สวรรค์ก็หายตัวไปในโลกดั้งเดิมคลื่นแห่งอวกาศเพิกเฉยต่อการทำลายของรอยแต่กร้าวในอวกาศและพุ่งขึ้นอย่างดุเดือดอีกครั้งโลกดั้งเดิมของเซเลสเตียลทั้งหมดหายไปในทะเลแห่งความโกลาหลไลล่ายูนิคอร์นทั้ง2แห่งอาณาจักรที่2ได้เปิดอุโมงค์อวกาศขึ้นโดยตรงตามอาณาจักรดั้งเดิมของเหล่าเซเลสเชียลที่ถูกนำเข้าสู่อวกาศในอาณาจักรคูมูอาณาจักรสวรรค์ทั้งหมดถูกทำลายพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตัวบนซากปรักหักพังของเมืองนางฟ้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อมามนุษย์ระดับ2ที่มีพลังมากขึ้นก็มาที่นี่เมื่อมองย้อนกลับไปก็รู้ว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งพระนิพพานเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับ2ที่แข็งแกร่งพูดด้วยอารมณ์เอาละทุกคนอยู่ที่นี่ติดตามแวนแกงไปกับฉันและเข้าไปในช่องว่างเพื่อตามล่าโลกดั้งเดิมของเซเลสเทียลเรสช่องว่างที่นำไปสู่ทะเลแห่งความโกลาหลถูกเปิดออกและผู้คนที่มีอำนาจจำนวนมากจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เข้ามาอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสความปั่นป่วนของอวกาศแวนแกงได้นำกลุ่มผู้มีอำนาจระดับ2กลุ่มหนึ่งโดยมองไปยังโลกดั้งเดิมของเซเลสเทียลเรสตรงหน้าพวกเขาอย่างแน่วแน่สถานการณ์เช่นนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในแผนการรบด้วยยูนิคอร์นไทเชอร์2ตัวที่เชี่ยวชาญด้านอวกาศมิติเดียวได้เตรียมพร้อมมานานแล้วและเครื่องหมายของพวกมันก็ถูกทิ้งไว้ในโลกดั้งเดิมของเซเลสเทียลเรสแล้วเผ่าพันธุ์สวรรค์ดำเนินไปในโลกดั้งเดิมและเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งไล่ตามพวกเขาในเวลานี้ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงเฝ้าดูสถานการณ์ปัจจุบันของการต่อสู้ผ่านช่องทางของตระกูลเทียนจิอย่างที่คาดไว้สำหรับการแข่งขันที่ไม่สามารถสืบย้อนแหล่งที่มาของเวลาได้มีหลายวิธีที่จะหลบหนีเชอเฟงอุทานเมื่อฉันโตขึ้นและจุดชนวนพื้นที่วุ่นวายทั้งหมดพวกเขาจะหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนเต่าเกราะทองที่อยู่ข้างๆเงยหน้าขึ้นหลังจากได้ยินสิ่งนี้เชอเฟงก็ยิ้มและหยิบยาวิเศษออกมาแล้วยัดมันเข้าไปในปากของเต่าเกราะทองคำฉันไม่รู้ว่าสุดท้ายจะตามทันหรือเปล่าไม่เป็นไรถ้าฉันฆ่ามันไม่ได้ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามฉันก็ออกจากพื้นที่วุ่นวายนี้ไม่ได้แค่ไล่ตามและฆ่าช้าๆซู่เฟิงมองดูข้อมูลและทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะฆ่าศัตรูทั้งหมดในคราวเดียวสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้ความหวังในความสิ้นหวังหลังจากรอดมาได้ให้คลุมไว้เมื่อใกล้จะเจอแสงแดดข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ว่าเผ่าพันธุ์ที่สามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานานนั้นอาจไม่แข็งแกร่งในการต่อสู้แต่วิธีการรักษาชีวิตนั้นเป็นระดับเฟิร์สคลาสอย่างแน่นอนพระเจ้าหวันกังได้นำกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ระดับ2กลับสู่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยความสิ้นหวังฉันได้อ่านข้อมูลที่คุณให้ฉันแล้วและฉันก็ได้ปรึกษากลุ่มเครื่องมือสวรรค์ด้วยด้วยวิธีการของพวกเขาไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งของอาณาจักรเทพได้ในวันที่2ของการแข่งขันสวรรค์ในวันนั้นยังมีโลกดั้งเดิมของโปรตอสแม้ว่ามันจะดูซุบซ้อมแต่ก็ไม่ได้ถูกทำลายอย่างไม่ตั้งใจเชอเฟงกล่าวอย่างสบายใจในเวลานี้การกระโดดที่เชี่ยวชาญด้านอวกาศลุกขึ้นยืนอาจารย์เชอรอยประทับของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์สวรรค์จะถูกกัดเซาะด้วยพลังแห่งคำสาปและสลายไปในที่สุดเพราะเหตุนี้เราจึงหลงทางเขาเวลาฉันอีกหน่อยเมื่อฉันได้ฝึกฝนพื้นที่ร่วมกันเพื่อไปถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2แล้วและถ้าเราพบกันใหม่ในอนาคตเขาจะไม่สามารถหลบหนีได้อย่างแน่นอนดวงตาของยูเอเกียนเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจไม่เป็นไรการฆ่าศัตรูในคราวเดียวมันน่าเบื่อใช้เวลาของคุณซูเฟิงมองดูการแสดงออกที่น่าหดหู่ของผู้เชี่ยวชาญระดับ2ที่เป็นมนุษย์จำนวนมากและหลังจากคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันในสถานการณ์เดิมที่มั่นคงความแข็งแกร่งจะกลับมาเป็นฝ่ายเหนือกว่าอีกครั้งเมื่อมีการจัดเตรียมแผนการต่อสู้พวกเขาทั้งหมดก็พูดติดตลกกันว่าหลังจากทำลายเผ่าสวรรค์แล้วเราจะดูว่าใครได้รับบาดเจ็บหลังศึกก็อย่าดูสิไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพวกเราทุกคนกลับไปฝึกซ้อมจากนั้นไปหยุดและฆ่าเซเลสเตียลหลังจากที่ความแข็งแกร่งขึ้นซูเฟิงพาทุกคนกลับสู่โลกเดิมและปล่อยให้พวกเขากลับบ้านด้วยความเศร้าและเขาได้ไปสู่โลกแห่งภูเขาและทะเลในเวลานี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ครอบครองอาณาเขตของดราก้อนขอดั้งเดิมแล้วและเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งบนเรือเมฆเหนือดินแดนเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงมองข้ามดินแดนแม้ว่าอาณาเขตจะใหญ่แต่ก็ยังห่างไกลจากมนุษย์ที่แข็งแกร่งเพียงพอดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามในการฝึกฝนเชอเฟงกล่าวหลังจากฟังรายงานของเฉิงยูตามฉันมาอาจารย์คราวนี้ฉันขอเชิญอาจารย์มาสกัดยาวิเศษเพื่อใช้โดยคนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์เซิงยูพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นจุดสูงสุดของนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์แต่เขาอยู่ห่างจากระดับเพียง1ก้าวเท่านั้นแต่สำหรับขั้นตอนนี้ไม่ว่าเชอเฟงจะสอนอะไรก็ตามเฉิงยูก็ไม่สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้ราวกับว่ามีพลังเวทมนต์ปิดกั้นมันไม่มีปัญหาเตรียมวัตถุดิบและมันจะไม่มีปัญหาในการสร้างกลุ่มคนที่แข็งแกร่งเพื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วคุณละเมื่อไหร่คุณวางแผนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่2เชอเฟงมองไปที่เด็กฝึกงานตัวใหญ่ของเขาแล้วพูดว่า
กำลังจะมาเร็วๆนี้ในอีกไม่กี่ปีคุณจะถึงขีดจำกัดของจักรพรรดิอมตะและจากนั้นคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นโรงไฟฟ้าระดับ2เซิงหยูกล่าวด้วยความเคารพขณะที่อาจารย์และลูกศิษย์กำลังคุยกันรถบินได้เหมือนมังกรก็บินอยู่ใต้เรือเมฆพวกยาโอสึและดับบลิวยูซูเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเชอเฟงเฝ้าดูนางฟ้าที่เร่งความเร็วรถหายไปฉันไม่ได้มองหามีคำพูดอยู่ว่าเผ่าพันธุ์จะพัฒนาไปเป็นพันๆปีแล้วจึงเกิดการต่อสู้ระหว่างสุภาพบุรุษเซิงหยูอดไม่ได้ที่จะขดริมฝีปากณจุดนี้ฮ่าฮ่าฮ่าการต่อสู้ระหว่างสุภาพบุรุษก็น่าสนใจพวกเขาพูดแบบนั้นในการกลับชาติมาเกิดครั้งก่อนหรือเปล่าเชอเฟงรู้สึกอยากรู้อยากเห็นพวกเขาไม่ได้ทำแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ทำมีการกลับชาติมาเกิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ถือกำเนิดมาจากปฐมกาลแห่งฟากฟ้าและณเวลานั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ถือกำเนิดมาพร้อมกับร่างกายโดยกำเนิดแข็งแกร่งมากปกครองโลกทั้งโลกได้อย่างง่ายดายและที่เหลือก็น่าเบื่อปล่อยให้เผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดและแม่มดพัฒนาอย่างเต็มที่ดวงตาของเฉิงอยู่ตกลงไปในสีของความทรงจำน่าสนใจภูเขาชิงชิวดินแดนแห่งดอกไม้เชอเฟงลิ้มรอสชาที่สาวก้าวหางคำและมองไปที่ผู้เฒ่าแห่งเผ่าจิ้งจอกวิญญาณก้าวหางที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นเหตุผลที่สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณตอนนี้ควรเป็นยาโอสึผู้เฒ่าแห่งจิ้งจอกวิญญาณก้าวหางที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นชายผมขาวผมยาวห้อยลงมาที่ไหล่และใบหน้าชายหญิงดูมีเสน่ห์อย่างยิ่งเจ้าของร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังล้อเล่นและโลกทั้งโลกจะถูกปกครองโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตเผ่าจิ้งจอกก้าวหางของฉันยอมจำนนต่อเผ่ามนุษย์อย่างจริงใจและฉันยินดีที่จะเสียสละทุกสิ่งโปรดอนุญาตให้ท่านซูด้วยหัวหน้าเผ่าจิ้งจอกก้าวหางดูกังวลอย่างมากที่เชอเฟงจากการคำนวณของเขาการกลับชาติมาเกิดครั้งนี้อาจเป็นการกลับชาติมาเกิดครั้งสุดท้ายของเกรทวิลเดอร์เนสเวิลด์เมื่อการกลับชาติมาเกิดหยุดลงครอบครัวของพวกเขาจะไม่มีโอกาสเลือกเมื่อเห็นท่าทางประหม่าของผู้เฒ่าจิ้งจอกก้าวหางเชอเฟงก็ยิ้มพูดตามตรงเมื่อฉันมายังโลกนี้ครั้งแรกถ้าไม่ใช่เพราะว่านหัวอาวุโสของตระกูลจิ้งจอกของคุณฉันคงไม่เข้าสู่เส้นทางนักปรุงยาเร็วขนาดนี้กลุ่มของคุณแสดงความเมตตาต่อฉันมากดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการยอมแพ้หลังจากนั้นฉันจะขอให้เฉิงยูจัดสรรดินแดนแห่งเทพนิยาย 2-3 แห่งเพื่อเป็นอาณาเขตของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณก้าวหางของคุณหากในอนาคตคุณสามารถเปิดช่องภายนอกได้ครอบครัวจิ้งจอกก้าวหางของคุณก็สามารถเข้าออกได้อย่างอิสระซู่เฟิงพูดด้วยรอยยิ้มเขาจะตอบแทนความเมตตาของเขาเด็กหญิงก้าวหางที่กำลังชงชาอยู่ข้างๆเธอปิดปากและหัวเราะเบาๆเมื่อได้ยินคำพูดของเชอเฟงดวงตาของผู้เฒ่าแห่งจิ้งจอกวิญญาณก้าวหางก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจขอบคุณท่านเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ตระกูลจิ้งจอกวิญญาณก้าวหางหลายคนที่มากับพวกเขาต่างทักทายและขอบคุณเชอเฟงหลังจากยอมรับเผ่าจิ้งจอกวิญญาณก้าวหางแล้วซู่เฟิงก็ได้กลั่นยาอายุวัฒนาศักดิ์สิทธิ์จำนวนหนึ่งสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์จากนั้นจึงกลับคืนสู่ร่างกายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในอาณาจักรลับของเต่าแห่งการเล่นแร่แปรธาตุเชอเฟงทบทวนยาศักดิ์สิทธิ์ที่กลั่นโดยนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทีละเม็ดคุณมีปัญหากับการประสานงานของอาณาจักรนักเล่นแร่แปรธาตุกลับไปแก้ไขมันเชอเฟงวางเชนยวนเฉิงดานในมือของเขาลงแล้วพูดว่าจากนั้นเขาก็หยิบยาศักดิ์สิทธิ์ตัวอ่อนวิญญาณสวรรค์และโลกขึ้นมาอีกอันเจ้าแห่งการเวลาในด่านดาวไม่ราบรื่นโปรดฝึกฝนเพิ่มเติมในอนาคตหยิบยาศักดิ์สิทธิ์เต่าจักรพรรดิขึ้นมาอีกอันทักษะพื้นฐานไม่มั่นคงกลับไปฝึกฝนต่อไปซูเฟิงไม่จำเป็นต้องดูน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ด้วยซ้ำเขาสามารถบอกได้ว่าข้อบกพร่องอยู่ที่ไหนเพียงแค่ดมกลิ่นเท่านั้นนักเล่นแร่แปรธาตุมากกว่า1โหลในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์รอคอยอย่างกระวนกระวายใจสำหรับความคิดเห็นของเชอเฟงเหมือนนักเรียนชั้นประถมศึกษาใช้เวลา1ชั่วโมงหลังจากที่เชอเฟงแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วเขาก็อธิบายปัญหาประเภทนี้นักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านล่างถูกสะกดจิตหลังจากการบรรยายนักเล่นแร่แปรธาตุระดับศักดิ์สิทธิ์หลายคนขอบคุณเชอเฟงด้วยความเคารพจากนั้นจึงกลับไปที่ถ้ำของตนอย่างรวดเร็วเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุหลังจากออกมาจากอาณาจักรลับของดาวออฟอัลเคมีแล้วเชอเฟงก็เดินอย่างไร้จุดหมายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องให้เขาเข้ามาแทรกแซงสำหรับการปกป้องโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เขาไม่ต้องกังวลกับมันเพราะมีรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ระดับหนักถึง108รูปแบบทันใดนั้นเชอเฟงก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่มีอะไรทำนอกจากการเล่นแร่แปรธาตุทำไมไม่ไปหาเผ่าทะเลเลือดละเชอเฟงนึกถึงสัตว์ร้ายระดับ2ตัวนำสิ่งประดิษฐ์อมตะการสื่อสารกลุ่มเครื่องมือสวรรค์ออกมาต้องใช้เหรียญสีม่วงหองอเหมิงกี่เหรียญในการปราบปรามชนเผ่าทะเลเลือดระดับ2เหรียญสีม่วงหองอเหมิง 300,000 เหรียญสีม่วงหองอเหมิง1ล้านเหรียญที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2เชอเฟงมองไปที่ราคาและหยิบนางฟ้าการสื่อสารของชิเฟงแคลนออกมาต้องใช้เหรียญสีม่วงหองอเหมิงกี่เหรียญในการปราบปรามชนเผ่าทะเลเลือดระดับ2เผ่าทะเลเลือดระดับ2โดยทั่วไปคือ 250,000 และจุดสูงสุดระดับที่2คือ 800,000 เชอเฟงคิดอยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงนำนางฟ้าการสื่อสารของตระกูลมิงเซียนออกมาซึ่งยังคงเป็นปัญหาเดียวกันนายพล 250,000 800,000 ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ดูเหมือนว่าจะยากสักหน่อยที่จะระงับและส่งมันไปซูเฟิงกล่าวขณะถูคางหรือให้กลุ่มคนทะเลเลือดมาฝึกฝนด้วยตัวเองยิ่งเชอเฟงพูดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นหากคุณเพียงแค่เลี้ยงสัตว์ร้ายในฐานะนักเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพเชอเฟงมีวิธีมากมายที่จะทำให้เผ่าพันธุ์เลือดทะเลเติบโตอย่างรวดเร็วเชอเฟงทำตามที่เขาพูดจากนั้นจึงออกคำสั่งให้ตระกูลชิเฟงและปล่อยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เคลียร์โลกดาวเทียมอันดับหนึ่งถัดจากโลกดั้งเดิมและเขาจะใช้มันเพื่อเพาะพันธุ์เผ่าพันธุ์ทะเลสีเลือดครั้งนี้เชอเฟงไม่ได้ถามถึงชนเผ่าทะเลเลือดของอาณาจักรที่2แต่เพียงแค่ขอชนเผ่าทะเลเลือดระดับจักรพรรดิและจักรพรรดิอมตะครึ่งปีต่อมาในสตาเรียมออฟแซทเทิร์นไลโน
หนึ่งทะเลเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังปั่นป่วนอยู่ด้านล่างเชอเฟงเริ่มค้นคว้าด้วยแกนกลางของชนเผ่าทะเลเลือดในระดับนางฟ้าการสืบพันธุ์ของชนเผ่าหลาดซีนั้นแตกต่างจากของเผ่าพันธุ์ธรรมดาเป็นการแตกแยกหลังจากพลังงานล้นตราบใดที่ยังมีพลังงานเพียงพอแกนกลางของทะเลเลือดจะเริ่มแอตกออกเป็นแกนเล็กๆก่อตัวเป็นทะเลเลือดขนาดเล็กทะเลเลือดเล็กๆนี้มีขนาดเพียงบ่อธรรมดาในตอนแรกและเริ่มเติบโตอย่างช้าๆหลังจากการกลืนพลังงานครั้งแรกและกลืนกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันสามารถแยกออกได้ถ้ามีพลังงานเพียงพอมันเป็นสายพันธุ์เวทมนต์จริงๆเชอเฟงกล่าวในขณะที่เขาพูดเขาหยิบเชนยวนเฉิงดันที่ได้รับการขัดเกลาอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วโยนมันลงไปในทะเลเลือดในระดับนางฟ้าทันใดนั้นทะเลเลือดก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วราวกับฮอร์โมนใช้เวลาไม่นานในการถึงขีดจำกัดของการขยายตัวของแกนกลางทะเลโลหิตจากนั้นจึงค่อยๆแบ่งออกเป็นแกนเล็กและแก่นเล็กๆเหล่านี้ก็แยกชิ้นส่วนเล็กๆออกจากทะเลเลือดของราชานางฟ้าแล้วว่ายไปยังพื้นที่อื่นๆแล้วค่อยๆพบดินแดนที่เหมาะกับพวกเขาน่าสนใจขณะที่เชอเฟงกำลังจะทดลองต่อเซี่ยวจุนยี่ก็ปรากฏตัวในโลกดาวเทียมอันดับหนึ่งอาจารย์เชอฉันได้ค้นพบสถานที่ของโลกดั้งเดิมของเซเลสเทียลเรสแล้วฉันยินดีที่จะออกไปอีกครั้งเซี่ยวจุนยี่กล่าวด้วยสายตาที่แน่วแน่ไปถ้าคุณต้องการแต่โอกาสสำเร็จมีไม่สูงเชอเฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเขาได้ปรึกษากลุ่มเครื่องมือสวรรค์ตั้งแต่เริ่มต้นโดยถามว่าจะทำลายกลุ่มเทพสวรรค์ด้วยความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรได้คำตอบแล้วเว้นแต่ในกรณีที่พระเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์สวรรค์ทำผิดพลาดความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันไม่สามารถทำลายเผ่าพันธุ์สวรรค์ได้ต่อมาเซเลสเตียลยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีโรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2อย่างน้อย2แห่งที่เชี่ยวชาญด้านอวกาศสามารถล็อกอาณาจักรดั้งเดิมของเซเลสเตียลได้ขอบคุณอาจารย์ซูเซียวจุนยี่ทักทายขณะที่เซียวจุนยี่กำลังจะจากไปซูเฟิงก็หยุดเขาทันทีคราวนี้เรียกทั้งดาว1และดาว2ทางที่ดีควรปิดกั้นพื้นที่โดยรอบล่วงหน้าและฆ่าเซเลสเตียลให้มากขึ้นดาวออกซิล2คนที่ซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมสีดำปรากฏตัวอยู่ข้างๆเซียวจุนยี่อาจารย์เชอพาพวกเขาออกไปผู้ที่จะปกป้องคุณเซียวจุนยี่พูดอย่างกังวลในขณะนี้พลังอันยิ่งใหญ่ของดาวก็ล็อกเข้าสู่เซียวจุนยี่และปรับปรุงดาวลอโดยรอบให้ดีขึ้นในทันทีในเวลาเพียงชั่วพริบตาเซียวจุนยี่สูญเสียพลังในการต่อต้านและถูกปราบปรามรูปแบบศักดิ์สิทธิ์108ระดับนี้ไม่ใช่ของตกแต่งและด้วยการสนับสนุนของสัตว์ร้ายระดับ2จึงมีคนที่แข็งแกร่งเพียงไม่กี่คนที่ถึงจุดสูงสุดของระดับที่2ดังนั้นพวกเขาจึงทนไม่ไหวเลยคุณสามารถไปได้อย่างสบายใจเชอเฟงโบกมือและเพิกถอนพลังของดาวที่ปราบปรามเซียวจุนยี่ทำตามคำสั่งดวงตาของเซียวจุนยี่เต็มไปด้วยความตกใจเรือประจันบานระดับสมบัติที่มีมาแต่กำเนิดบินออกมาจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์จากนั้นทะลุผ่านอวกาศและเข้าสู่กระแสอันปั่นป่วนของอวกาศเชอเฟงยังคงศึกษาการทำฟาร์มทะเลเลือดในโลกดาวเทียมอันดับหนึ่งต่อไปในทะเลที่วุ่นวายซึ่งใกล้กับโลกดั้งเดิมของตระกูลเทียนจีมากขึ้นเล็กน้อยประตูดาวขนาดใหญ่ที่เหมือนกับโลกดั้งเดิมยืนอยู่ในความสับสนวุ่นวายเรือรบของกลุ่มที่อยู่รอบๆเรียงกันเหมือนมดและเข้าไปในประตูดวงดาวทีละลำแม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเห็นประตูดาวนี้แต่ทุกครั้งที่เห็นฉันก็จะต้องตกใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พึมพำมองดูประตูดวงดาวขนาดใหญ่ในระยะไกลผ่านหน้าต่างโปร่งใสของเรือรบสมบัติโดยกำเนิดว่ากันว่าในทะเลที่วุ่นวายแห่งนี้มีประตูดวงดาวหลักอยู่3ประตูและนี่เป็นเพียงหนึ่งในนั้นมันเชื่อมต่อเกือบครึ่งหนึ่งของโหนดอวกาศหลังจากที่เผ่าพันธุ์มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นและอาณาเขตของมันขยายออกไปการควบคุมสตาร์เกตแบบนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันเซียวจุนอี้ปรากฏตัวขึ้นข้างๆท่านหลอดเช่นเดียวกับที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทรงพลังจำนวนมากประหลาดใจกับประตูดวงดาวนี้เรือรบสมบัติโดยกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ค่อยๆผ่านประตูดวงดาวหลักไปจากนั้นเรือรบก็แล่นออกจากพื้นที่พิเศษเมื่อคุณไปถึงพื้นที่เป้าหมายโลกดั้งเดิมของเซเลสเซียลก็อยู่ข้างหน้าเซียวจุนอี้กล่าวควบคุมเรือรบให้ซ่อนตัวอยู่ในอวกาศโดยตรงในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทะเลเลือดในระดับราชาอมตะได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วสู่จุดสูงสุดของจักรพรรดิอมตะภายใต้การปลูกฝังยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์ของเชอเฟงแต่ในเวลานี้ศักยภาพของทะเลเลือดนี้หมดลงแล้วมันอยู่ห่างออกไปเพียง1ก้าวเท่านั้นดูเหมือนว่าฉันจะต้องปรับปรุงการปรับเปลี่ยนพิเศษสำหรับยาวิเศษบางอย่างเชอเฟงมองไปที่ทะเลเลือดด้านล่างซึ่งไปถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิอมตะและหลังจากทราบแหล่งที่มาแล้วเขาก็เริ่มอนุมานยาเวทมนต์ที่อุทิศให้กับทะเลเลือดนี้อย่างช้าๆขณะที่เชอเฟงกำลังเตรียมตัวสำหรับการทดลองเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปในทิศทางของทะเลแห่งความโกลาหลที่ไหนสักแห่งนอกอาณาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช่ฉันอยากจะแอบโจมตีโลกต้นกำเนิดของมนุษย์ของฉันในขณะที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งของฉันไม่ได้อยู่ที่นี่สีหน้าของเชอเฟงเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขาก็มีโอกาสที่จะควบคุมรูปแบบระดับเซียน108เท่านั้นคือพลังอันยิ่งใหญ่ของตัวเองฉันเห็นทะเลเลือดทอดยาวเป็นเวลาหลายปีแสงในทะเลแห่งความโกลาหลนอกเผ่าพันธุ์มนุษย์108อสรพิษขาวตัวน้อยพราวๆระดับเซียนหนักปรากฏตัวข้างๆเชอเฟงอาจารย์ท่านจำเป็นต้องกันพวกเขาออกจากอาณาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือไม่เมื่อตรวจพบการโจมตีของชนเผ่าทะเลเลือดเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดที่อยู่นอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็กลับมารูปแบบหลัก108รูปแบบเคลื่อนตัวช้าๆและพลังอันแปลกประหลาดของกฎแห่งถนนได้ควบคุมอาณาเขตทั้งหมดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่คุณต้องเตรียมก็อดเดทออฟเดอะวอยและบิงเกียวบรูทให้พร้อมการก่อตัวขนาดใหญ่พิเศษหลายแห่งที่อยู่นอกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มรวมตัวกันรูปแบบการต่อสู้ที่รวบรวมพลังอันยิ่งใหญ่ของรูปแบบปรากฏขึ้นและความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเชอเฟงก็เข้ามาวิธีการต่อสู้ของยักษ์ก็ลืมตาขึ้นและพลังของเส้นทางนับไม่ถ้วนก็รวมตัวกันเผ่าพันธุ์มนุษย์วันนี้ฉันจะทำลายอาณาจักรดั้งเดิมของคุณเสียงเย็นชาดังก้องไปทั่วทะเลแห่งความโกลาหลและทะเลเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็พุ่งเข้าสู่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์
คลื่นเลือดที่มีความสูงหมื่นดวงพุ่งขึ้นมาจากทะเลเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยตั้งใจที่จะยิงไปยังโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์วิธีการต่อสู้เฝ้าดูฉากนี้อย่างเงียบๆรูปแบบศักดิ์สิทธิ์108ระดับในโลกดั้งเดิมเริ่มดำเนินการอย่างช้าๆอย่างเต็มรูปแบบความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเชอเฟงก็รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของวิธีการต่อสู้นี้เช่นกันวิธีการต่อสู้เงยหน้าขึ้นมองดูคลื่นเลือดที่กำลังจะปกคลุมโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และยกมือขึ้นเพื่อสร้างผนึกตั้งเวลาทันใดนั้นเวลาก็หยุดลงในทะเลที่วุ่นวายของดินแดนเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดและคลื่นเลือดที่สูงถึง 10,000 ดวงก็ถูกตรึงไว้กลางอากาศอวกาศแบ่งแยกราวกับว่ามีได้ตัดช่องว่างคลื่นเลือดที่ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆและทั้งหมดถูกกลืนเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่รู้จักหยุดพักเสียงคำรามมาจากทะเลเลือดและทะเลเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนทำลายความสงบนิ่งของเวลาและยังคงเร่งรีบไปสู่โลกดั้งเดิมหอยานอย่างลุกขึ้นพระอาทิตย์ดวงใหญ่ที่ดูเหมือนจะส่องสว่างไปทั่วทั้งทะเลแห่งความโกลาหลก็ค่อยๆสว่างขึ้นจากด้านหลังฟาเซงอดวงอาทิตย์ดวงใหญ่หลังจากนั้นอีกดวงหนึ่งแสงก็ส่องลงมาในทะเลเลือดที่ไร้ขอบเขตบะทะเลเลือดระเหยออกไปด้วยพลังของหอยานอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดทะเลเลือดไม่ให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้ทะเลเลือดทั้งหมดกำลังเข้าใกล้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นฉากนี้ปรมาจารย์การต่อสู้ก็ยกมือขึ้นอย่างไม่เร่งรีบและความเย่อหยิ่งที่อธิบายไม่ได้ก็จุดประกายไปทั่วร่างกายของเขาความโกลาหลเผาเหมือนโกดังที่เต็มไปด้วยดินปืนถูกโยนเข้าไม้ขีดทันใดนั้นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังวิธีการต่อสู้ก็ระเบิดทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายโดยรอบแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วท้องทะเลที่วุ่นวายความโกลาหลพื้นที่และเวลาแพร่กระจายและเผาไม่ทันทีทะเลเลือดที่ถูกเผาด้วยไฟก็ระเหยไปทันทีตระกูลทะเลเลือดที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ซึ่งอยู่ที่ใจกลางของทะเลเลือดขนาดใหญ่มองดูฉากนี้ด้วยหัวใจที่โศกเศร้าคนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้หายไปหมดเลยเหรอเหตุใดการก่อตัวดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงแข็งแกร่งขนาดนี้เมื่อมองดูสถานการณ์นี้ชนเผ่าทะเลสีเลือดซึ่งอยู่ในจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ก็รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปข้อมูลผิดพลาดถอนออกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สีเลือดปรากฏขึ้นในทะเลแห่งความโกลาหลและยืนหยัดต่อสู้กับความสับสนวุ่นวายที่ลุกไหม้ซึ่งแพร่กระจายเข้าหาพวกเขาโดยตรงด้วยความแข็งแกร่งของมันเองเมื่อทะเลเลือดทั้งหมดได้ยินคำสั่งให้ล่าถอยพวกเขาก็เพิกเฉยต่อพวกมันทันทีและล่าถอยอย่างบ้าคลั่งความวุ่นวายที่แผดเผานี้ได้ส่องสว่างความกลัวในใจพวกเขาฉันอยากไปมันสายแล้วรูปแบบระดับเซียนทั้ง108รูปแบบในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังดำเนินไปด้วยความเร็วสูงสุดและพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดของวิธีทางอันยิ่งใหญ่ก็หลั่งไหลเข้าสู่วิธีการต่อสู้เชอร์เฟงจัดการวิธีการต่อสู้และเริ่มปราบปรามเผ่าทะเลเลือดในอาณาจักรที่2อย่างรวดเร็วมองข้ามคนที่แข็งแกร่งและมองหาเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าหลังจากที่กลุ่มหลาดซีอพยพและทั้งหมดเข้าสู่ช่องว่างเชอเฟงก็เริ่มตรวจสอบการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้ชนเผ่าทะเลเลือดระดับ2ทั้งหมด7เผ่าถูกปราบปรามไม่เลวเลยซู่เฟิงแสดงรอยยิ้มที่มุมปากของเขาจากนั้นหยิบยาเม็ดเทพหอวู่วี่ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษออกมา7เม็ดและบังคับให้พวกมันถูกกลืนโดยชนเผ่าทะเลเลือดระดับ2 7เผ่าทันใดนั้นหลาดซีแคลนที่ยังคงปั่นป่วนและดิ้นรนก็ตกอยู่ในความสงบอย่างแปลกประหลาดว่านซูปิงหยูคุณมีเลือด3ทะเลครึ่งรีบเร่งและผสมพันธุ์ลูกหลานระดับ2และอย่าลืมรักษาแกนกลางเอาไว้เชอเฟงเงยหน้าขึ้นมองสัตว์ร้าย2ตัวแม่เชื่อฟังท่านอาจารย์เสียงอันยิ่งใหญ่สะท้อนอยู่ในทะเลแห่งความโกลาหลสัตว์ร้าย2ตัวในรังนั้นยื่นหนวดออกมาหลายอันในแต่ละอันเจาะผนึกและเจาะเข้าไปในทะเลเลือดด้วยเสียงดูดอย่างละโมบทะเลเลือดในพื้นที่ปิดสนิทเริ่มลดลงด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครั้งนี้กำไรมหาศาลเชอเฟงยิ้มทะเลเลือดทั้ง7ที่ถูกระงับในครั้งนี้สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ระดับที่2ให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ภายใน 1,000 ปีขณะที่เชอเฟงกำลังคิดที่จะสกัดยาวิเศษที่ช่วยบำรุงทะเลเลือดนางฟ้าแห่งการสื่อสารของตระกูลเทียนจิก็ดังขึ้นฉันเห็นงานด้านบนเพื่อช่วยจัดเรียงและอัปเกรดขบวนการขนาดใหญ่และขบวนการขนาดใหญ่เรียกเก็บเงิน 60,000 เหรียญสีม่วงหองอเหมิงซูเฟิงพิจารณาคำขอจัดตั้งค่ายกลขนาดใหญ่อย่างละเอียดจากนั้นจึงปฏิเสธโดยตรงฉันคิดว่าฝีมือของฉันไร้ค่าจริงๆคุณทำให้ฉันขอเหรียญสีม่วงหองอเหมิงจำนวนเล็กน้อยได้ยากเชอเฟงกล่าวด้วยริมฝีปากที่โค้งงองูขาวตัวน้อยซูเฟิงตะโกนออกมาฉันมาแล้วอาจารย์หลังจากที่ดูดทะเลเลือดทั้ง7ไปแล้วคุณได้นำแกนทะเลเลือดเหล่านี้ไปไว้ในโลกดาวเทียมอันดับ1และให้ยาแหล่งกี้และเลือดมากขึ้นเพื่อไม่ให้เหี่ยวเฉาตามอาจารย์มาผีงูสีขาวตัวน้อยปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงและพยักหน้าให้เขาแค่นั้นแหละอุโมงค์อวกาศที่นำไปสู่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เปิดออกและเชอเฟงก็ก้าวเข้ามาในแวดวงการเล่นแร่แปรธาตุของลานตระกูลเชอเมื่อเชอเฟงกำลังจะสกัดยาศักดิ์สิทธิ์เพื่อบำรุงตระกูลหลาดซีนางฟ้าการสื่อสารของตระกูลชิเฟงก็ดังขึ้นตามที่คาดไว้สำหรับกลุ่มใหญ่ข่าวการต่อสู้จบลงแล้วน่าทึ่งมากเผ่าฟีนิกซ์แดงส่งข้อความว่าปรมาจารย์ด้านรูปแบบระดับศักดิ์สิทธิ์หลายคนต้องการหารือเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆกับเขาพวกเขาต้องการมอบเหรียญม่วงหองอเหมิง 50,000 เหรียญให้กับเชอเฟงเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการเลื่อนเวลาของเชอเฟงคุณดูถูกใครแค่ 50,000 เหรียญม่วงหองอเหมิงซู่เฟิงแค่อยากจะปฏิเสธแต่หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็ตอบตกลงในพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายนี้ราคาของนักเวทก่อตัวสูงสุดระดับศักดิ์สิทธิ์คือราคานี้หลังจากหารือเกี่ยวกับเวลาในการเยี่ยมชมแล้วเชอเฟงก็วางสายการสื่อสารและเริ่มมุ่งเน้นไปที่การเล่นแร่แปรธาตุในซิตูซินยูชายหนุ่มในชุดคลุมสีขาวถือดาบไม้ไผ่อยู่ในลานเล็กๆการฝึกกระบวนท่าดาบขั้นพื้นฐานที่สุดทุกการเคลื่อนไหวจะมาพร้อมกับเจตนารมณ์ของดาบใบไม้และฝุ่นที่ร่วงหล่นในลานบ้านเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบต่างๆในอากาศพร้อมกับการเคลื่อนไหวของดาบปีศาจปรากฏควบแน่นและก่อตัวขึ้นด้านหลังชายหนุ่มราวกับธรรมะทำให้การเคลื่อนไหวของดาบสอดคล้องกับชายหนุ่ม
ที่หน้าประตูสนามหญ้าชายชราผิวคล้ำไหลเปลือยกำลังสูบเหงื่อและมองดูลูกชายด้วยรอยยิ้มไม่เลวเลยในที่สุดครอบครัวเฉินเก่าของฉันก็จะสร้างอัจฉริยะที่สามารถฝึกฝนวิชาดาบได้ในที่สุดพระอาทิตย์จะตกดินและพระอาทิตย์อัสดงจะต้อนรับสีแดงขณะที่พระอาทิตย์ตกสีแดงค่อยๆหายไปชายหนุ่มก็ชักดาบออกมาและยืนอยู่กลางลานเล็กๆในเวลานี้โคมไฟที่มุมทั้ง4ของลานเล็กๆสว่างขึ้นส่องสว่างพื้นที่โดยรอบเหมือนในเวลากลางวันท่านพ่อผมไม่จำเป็นต้องเปิดไฟหลังจากฝึกดาบเสร็จแล้วชายหนุ่มมีคิ้วดาบและดวงตาเป็นดวงดาวและรูปร่างของเขายืนตัวตรงราวกับดาบขับรถไปกันเถอะการเก็บเกี่ยวในปีนี้ดีและฉันได้รับคริสตัลนางฟ้า 2-3 ชิ้นจากการทำงานแปลกๆหินวิญญาณเหล่านี้สามารถซื้อได้ชายชราผิวคล้ำพูดเหมือนที่ฮีมองลูกชายคนโตด้วยสายตาแปลกๆเขาปล่อยให้คนอื่นเห็นว่าลูกชายของเขาเป็นร่างวิญญาณผู้ฝึกฝนดาบในตำนานและถ้าเขาฝึกฝนอย่างหนักในอนาคตเขาจะทำอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนบางทีในอนาคตเขาสามารถกลายเป็นจักรพรรดิอมตะผู้ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่ได้พวกคุณทั้งสองกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านเถอะวันนี้เรามีอะไรดีๆเสียงผู้หญิงดังขึ้นเข้าใจแล้วครับแม่ชายหนุ่มแขวนดาบไว้บนผนังลานเล็กๆด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและเดินเข้าไปในบ้านกับพ่อของเขาเมื่อมองไปที่อาหารทอดที่ทำจากเนื้อสัตว์วิญญาณบนโต๊ะร่องรอยของความแปลกประหลาดยังคงฉายแววอยู่ในดวงตาของเด็กชายชี้เย่การประเมินในเมืองอมตะจะเริ่มเร็วๆนี้ในเวลานั้นด้วยความเข้าใจในวิชาดาบของคุณจะสามารถเข้าสู่ประตูอมตะจือเยโวได้อย่างแน่นอนจากนั้นพ่อแม่ของคุณจะไม่สามารถมองคุณแบบนี้ได้ผู้หญิงที่มีสายตาใจดีมองลูกชายของเธออย่างไม่เต็มใจไอ้สารเลวแกไม่รู้อะไรเลยหลังจากเข้าไปในประตูนางฟ้าคุณจะไม่สามารถออกมาได้เป็นครั้งแรกและชีเย่ของเราสามารถกลับมาได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เหลือคุณพ่อคุณแม่ผมอยากไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาคุณและผมจะไปตั้งถิ่นฐานในเมืองอมตะแห่งการเริ่มต้นอันสมบูรณ์แบบชายหนุ่มพูดอย่างจริงจังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นที่รักเราไม่สามารถฝันถึงการไปที่นั่นได้เลยคนธรรมดาอย่างเราจะไปที่ไหนได้คุณมีพรสวรรค์ด้านดาบสูงแต่คุณต้องการเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้ารับการประเมินท่านพ่อข้าสามารถผ่านการประเมินดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ได้ชายหนุ่มกล่าวว่าวิธีการเคนโดถูกสร้างขึ้นข้างหลังเขาและทั้งห้องก็กลายเป็นสนามเคนโดของชายหนุ่มขอบเขตการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเมื่อไหร่ชายชราตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นการฝึกดาบจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงเทพโดยธรรมชาติชายหนุ่มก็ยิ้มเอาล่ะพรุ่งนี้ฉันจะไปที่หอการค้าเพื่อเอาหินวิญญาณและคริสตัลนางฟ้าทั้งหมดที่เราเก็บไว้จากนั้นทั้งครอบครัวของเราจะไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ด้วยกันชายชราตบต้นขาแล้วพูดว่าพ่อลูกของผมจะไม่มีวันทำให้คุณผิดหวังหลังจากพูดคุยกันเรื่องนี้ครอบครัวก็ทานอาหารเย็นอย่างมีความสุขดึกดื่นภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเด็กชายนอนอยู่บนหลังคาอมย่าไว้ในปากและมองดูดวงดาวฉันอยู่ที่ไหนแม้ว่านี่จะยังเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ก็ไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกป่าอย่างแน่นอนเซิงจือตัวน้อยเสี่ยวหยุนซีและเจ้าสารเลวเหล่านั้นคุณอยู่ที่ไหนเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกนี้มีพลังมากเกินไปฉันยังกำจัดการกลับชาติมาเกิดและบรรลุร่างกายที่เป็นอิสระด้วยในโลกของสัตว์ประหลาดและสัตว์ร้ายแห่งภูเขาและทะเลเฉิงยูยืนอยู่ในสนามดวงดาวและตรงหน้าเขาคือแม่น้ำแห่งการเวลาเสมือนที่เขาเรียกออกมาอนิจจาเพื่อนเก่าบางคนจากไปแล้วทำไมเรารออีกสักหน่อยไม่ได้ละดวงตาของชิงออยู่เศร้าสร้อยเวลาโชคชะตาการกลับชาติมาเกิดยังไม่มีที่สิ้นสุดวีรบุรุษจากเผ่าพันธุ์ต่างๆของพวกเขาที่เคยครองโลกอันป่าเถื่อนต่างสลายไปพร้อมกับเวลาแห่งการกลับชาติมาเกิดเสียงที่กล้าหาญเล็กน้อยดังขึ้นฉันแค่เสียใจที่พวกเขาล้มลงในเช้ามืดเซิงหอยุกล่าวเบาๆในมือของเขามีแก้วไวน์อีกแก้วที่เต็มไปด้วยไวน์อมตะและเขาก็ค่อยๆโปรยไวน์ชั้นดีลงในแก้วบนสายน้ำอันยาวไกลแห่งการเวลาซึ่งเป็นวิญญาณที่แท้จริงของนักบวชที่ล่วงลับไปแล้วอย่าพูดอย่างนั้นวงจรนี้มีแนวโน้มว่าจะจบลงมากที่สุดเผ่าพันธุ์ของคุณคือผู้ชนะขั้นสูงสุดเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งนายของข้าไม่ใช่คนโหดร้ายหากเชื่อฟังยังมีทางรอดหลังจากเทไวในแก้วหมดแล้วเซิงหยูก็เติมแก้วอีกใบดวงตาของเขานึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาของการกลับชาติมาเกิดเรามาลงมือทำกันเถอะพูดถึงสถานการณ์ที่คืบหน้าไปมากแล้วคุณอยากลองเสี่ยงดูไหมบอกเจ้านายของคุณว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือไม่ให้อำนาจใดๆแก่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณหลายพันปีต่อมาโลกจะต่อสู้เพื่ออำนาจในถิ่นทุรกันดารและครอบครัวของฉันจะพ่ายแพ้ดังนั้นฉันจึงยอมเป็นทาสครอบครัวของฉันต้องการชัยชนะแล้วปล่อยให้ครอบครัวของเราเป็นอิสระเมื่อการกลับชาติมาเกิดถูกเปิดผนึกละพูดผีเหมือนและปีศาจปรากฏตัวขึ้นในทุ่งดวงดาวเจ้าคิดมากไปสักหน่อยในอีกหมื่นปีแม้ว่าอาจารย์ของข้าจะไม่เข้ามาแทรกแซงก็ตามเผ่าแม่มดและเผ่าปีศาจของเจ้ารวมกันก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าการพนันครั้งนี้ไม่มีความหมายเซิงหอยู่กล่าวพร้อมกับสายหัวมันไม่มีความหมายหรอกตระกูล WU ของฉันฉันต่อสู้กับดินกับท้องฟ้าด้วยวิธีอันยิ่งใหญ่ด้วยวิธีแห่งสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงยังมีร่องรอยของชีวิตแม้ว่าจะไม่มีชีวิตตระกูล WU ของฉันก็ยังต้องการสู้เสียงอันเร่าร้อนดังก้องไปทั่วสนามดวงดาวประโยคที่น่าตกใจนี้ทำให้การแสดงออกของเฉิงยูแปลกมากยิ่งขึ้นคุณชาว WU ลืมความทรงจำเกี่ยวกับมรดกไปแล้วหรือนี่เป็นความคิดโบราณคุณต้องตะโกนทุกครั้งที่กลับชาติมาเกิดไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ก็ตามมันก็ออกแนวเกินไปแค่เดิมพันแล้วพายาโอสึไปด้วยหลังจากเสียสละเพื่อนในอดีตเซิงหยูก็มองดูผีเหมือนและปีศาจคำพูดที่ตระกูลแม่มดของฉันส่งต่อคุณพูดโบราณจริงๆหากคุณไม่ใช่แค่จักรพรรดินางฟ้าตัวน้อยตอนนี้ฉันจะต่อสู้กับคุณเพื่อทุกสิ่งผีเหมือนและปีศาจส่งเสียงอย่างเย็นชาในขณะนี้ผู้หญิงที่มีหัวเป็นงูก็ปรากฏตัวขึ้นในทุ่งดวงดาว
เดิมพันตอนนี้กลุ่มปีศาจของฉันก็เข้าร่วมด้วยเซิงอยู่เหลือบมองผู้หญิงที่มีหัวเป็นมนุษย์และตัวเป็นงูฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณออกมาในการกลับชาติมาเกิดครั้งนี้เผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดโชคดีกว่าเผ่าพันธุ์แม่มดน้ำเสียงของเฉิงยูนั้นซับซ้อนและดวงตาของเขาลึกล้ำเหมือนกับการพบกับแฟนเก่าที่เขารักอย่างสุดซึ้งฉันไม่ได้คาดหวังว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณจะสามารถอยู่รอดได้ในการกลับชาติมาเกิดครั้งนี้ผู้หญิงหางงูพูดอย่างเฉยเมยเนื่องจากคุณยอมรับการเดิมพันในนามของยาโอสึดังนั้นสัญญาสวรรค์นี้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นตามคำพูดของเฉิงยูม้วนหนังสือของดาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในสนามดวงดาวทั้ง3ฝ่ายต่างมีต้นกำเนิดของตนเองและรวมเข้ากับคัมภีร์สัญญาได้รับการจัดตั้งขึ้นเผ่าแม่มดและเผ่าปีศาจหายตัวไปและชิงงอหอยู่ยังคงมองดูแม่น้ำแห่งการเวลาที่ทอดยาวเพื่อรำลึกถึงอดีตต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่นอกอาณาจักรภายในวิหารมนุษย์ในทะเลแห่งความโกลาหลเชอเฟงและปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์3คนของตระกูลชิเฟงกำลังคุยกันเรื่องการสร้างนิพพานระดับสูงสุดศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เชอเมื่อเร็วๆนี้การก่อตัวของเนวาน่าของเรามีปัญหาบ่อยครั้งและเหตุผลอยู่ที่รูปแบบดั้งเดิมของ Chaos Transformation ดาวแต่มันลึกมากจนเราไม่สามารถหาเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงได้ปรมาจารย์อาเรระดับเซียนกลุ่มฟีนิกซ์แดงกล่าวอาเรนิพพานที่ปกคลุมไปด้วยหมอกต่อหน้าต่อตาของเชอเฟงค่อยๆรื้อออกและอาเรการเปลี่ยนแปลงที่โกลาหลก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาของเชอเฟงเท่าที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวไม่มีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงความโกลาหลนี้การส่งพลังงานยังเสถียรมากและมีปัญหาบ่อยคาดว่าสูงกว่าแผนกอื่นๆถ้าท่านให้ข้าพเจ้าเห็นรูปนิพพานบางทีข้าพเจ้าอาจจะทราบสาเหตุได้เชอเฟงมีความโลภเล็กน้อยเมื่อมองดูรูปแบบเนวาน่าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกรูปแบบนิพพานที่อยู่ตรงหน้าเขาได้มาถึงระดับรูปแบบระดับเทพแล้วหากเขาสามารถเรียนรู้จากมันได้เชอเฟงจะต้องสร้างรูปแบบเนวาน่าที่เป็นเอกสิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างแน่นอนรูปแบบหลักของนิพพานโปรดยกโทษให้ฉันด้วยอาจารย์เชอหัวหน้านักเวทศักดิ์สิทธิ์แห่งตระกูลชิเฟงกล่าวว่าน้ำเสียงของเขาหนักแน่นมากปัญหาคือการแสดงรูปแบบทั้งหมดที่ฉันเห็นฉันคิดว่าด้วยวิธีนี้ฉันควรจะสามารถค้นหาได้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเชอเฟงกล่าวอย่างสบายสบายโอเคพูดผีหลายสิบตัวปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงหลังจากมองดูสั้นๆเชอเฟงก็เกิดความคิดในใจอาจารย์ซูคุณมีความคิดเห็นไหมปรมาจารย์อาเรระดับเซียนของเผ่าชิเฟงอดไม่ได้ที่จะถามตามปัญหาที่คุณพูดถึงฉันสงสัยว่ามีปัญหาเล็กน้อยกับรูปแบบที่ดูดซับแก่นแท้ของแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานมุมปากของเชอเฟงโค้งงอเล็กน้อยเหมือนกับรอยยิ้มที่ทรยศของช่างซ่อมรถยนต์รูปแบบที่ดูดซับต้นกำเนิดของแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานไม่มีปัญหาเราก็เคยสงสัยมาก่อนเช่นกันสายตาของปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ของตระกูลชิเฟงตกตะลึงคุณใช้รูปแบบนี้มากี่ปีแล้วซู่เฟิงถามทันทีมากกว่า63ล้านปีปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลชิเฟงกล่าวเอาละเหรียญสีม่วงบรรพการที่ครอบครัวของคุณมอบให้สามารถพูดคุยได้ที่นี่เท่านั้นเชอเฟงกล่าวขณะเสิร์ฟชาเพื่อต้อนรับแขกปรมาจารย์รูปแบบศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นพวกเขาก็ดูตกตะลึงหลังจากสื่อสารกันปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ก็ลุกขึ้นและโค้งคำนับเชอเฟงอย่างลึกซึ้งก่อนออกเดินทางหลังจากจากไปเผ่าพันธุ์มนุษย์และปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์3คนของเผ่าคังมูก็ปรากฏตัวขึ้นสงครามเนวาน่าเจ้าได้วิเคราะห์มันแล้วหรือยังซูเฟิงถามตอนที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่ปรมาจารย์ค่ายคนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4คนต่างก็เฝ้าดูจากด้านหลังของห้องโถงฉันไม่มีเบาะแสตระกูลชิเฟงปกป้องรูปแบบเนวาน่าได้เป็นอย่างดีแต่ด้วยการแบ่งแยกเหล่านี้สามารถสร้างรูปแบบเนวาน่าในรูปแบบที่เรียบง่ายได้นักเวทระดับศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดของตระกูลแคงบูกล่าวปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ได้วาดรูปแบบนิพพานที่เรียบง่ายไว้เหนือวิหารเชอเฟงดูและพยักหน้าและพูดกับปรมาจารย์รูปแบบศักดิ์สิทธิ์อีก3คนคุณมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ฉันรู้สึกว่าแก่นแท้ของรูปแบบเนวาน่านี้สามารถปรับให้เหมาะสมต่อไปได้ปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์อีกคนหนึ่งของตระกูลแคงมูพูดโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบที่อยู่เหนือวิหารโดยตรงจากนั้นปรมาจารย์ด้านรูปแบบระดับนักบุญทั้งสองก็ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันรูปแบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์และเรียบง่ายของเนวาน่าเกรทฟอร์เมชันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสุภาษิตโบราณเป็นจริงจูกัดเหลียงทั้ง3เชอเฟงยื่นมือออกและเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบเหนือวิหารไม่นานหลังจากนั้นเนวาน่าดาฟาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างงูขาวตัวน้อยสู้เฟิงตะโกนออกมาอาจารย์ฉันมาแล้วบันทึกรูปแบบนี้แล้วผมจะมอบวัสดุให้กับคุณเพื่อรวมรูปแบบนี้เข้ากับรูปแบบหลัก108รูปแบบเชอเฟงคิดเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาโครงอาเรแอร์และทิ้งพื้นที่ว่างจำนวนมากไว้สำหรับอาเรจี้โดยเฉพาะเชื่อฟังท่านอาจารย์บนเต่าทองยักษ์เหมือนทวีปเชอเฟงและเฉิงยูเล่นหมากรุกในวิหารที่อยู่ด้านหลังเต่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นในโลกของสัตว์แห่งภูเขาและทะเลหรือเปล่าเชอเฟงรู้สึกว่าลูกศิษย์คนโตของเขามีอารมณ์ไม่ดีท่านอาจารย์เมื่อฉันไปถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิอมตะฉันก็ปลุกความทรงจำก่อนหน้านี้ขึ้นมาเซิงหอยุกล่าวไม่บอกมาก่อนเหรอเชอเฟงรู้สึกสับสนเมื่อไม่นานมานี้ฉันค้นพบว่าผู้ชายที่แข็งแกร่งบางคนในการกลับชาติมาเกิดใหม่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มสูญเสียวิญญาณที่แท้จริงของพวกเขาและบางคนก็หายไปทันทีเฉิงยูพูดด้วยเสียงต่ำเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอเฟงก็ถอนหายใจและตบเฉิงยูบนไหล่จิตวิญญาณที่แท้จริงของเพื่อนเก่าได้สลายไปและฉันก็เข้าใจคุณในฐานะอาจารย์มันเป็นเพียงประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดซึ่งสามารถช่วยสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ได้รับการปลดปล่อยเท่านั้นและไม่สามารถช่วยคุณในฐานะครูได้และในสายน้ำอันยาวนานแห่งการเวลาวิญญาณที่แท้จริงเหล่านั้นยังคงอยู่ในสถานะที่ถูกปิดผนึกและอาจารย์ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามผู้เฒ่าได้จากไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันสู้เฟิงสบายใจ
ขอบคุณอาจารย์สำหรับการตรัสรู้สิทธิ์คนนี้สามารถเข้าใจได้เซิงหยูพยักหน้าและหยิบหินสีขาวไปฆ่าในขั้นตอนเดียวในขณะที่อาจารย์และลูกศิษย์กำลังคุยกันเชอเฟ้งตรวจสอบประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดทางจิตวิญญาณทันใดนั้นก็พบว่าจุดแสงที่แลกกับเหรียญสีม่วงบรรพการที่ประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดนั้นเล็กกว่าเมื่อก่อนเล็กน้อยหลังจากยืนยันสถานการณ์แล้วพายุเฮอริเคนไม่สนใจการเล่นหมากรุกและนำชิงงอหอยู่ไปที่ประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดโดยตรงเสี่ยวหยูรู้สึกไหมจุดแสงนี้หดตัวลงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมที่บางครั้งแสงชิ้นนี้จะน้อยลงซูเฟิงกล่าวเซิงหยูจ้องมองแสงที่กำลังลดน้อยลงอย่างว่างเปล่าเมื่อมือไปสัมผัสมันและถูกพลังประหลาดของเต่าผู้ยิ่งใหญ่เด้งกลับมาท่านอาจารย์สิ่งที่ไม่คาดคิดจะต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นแสงนี้จะไม่ลดลงฉันรู้สึกแบบเดียวกับที่ถ้าอยากรู้ก็คงต้องรออีกสักพักเชอเฟงลูกคางของเขาในขณะที่ผู้เจ้าหญิงทั้ง4แห่งลงทิงก็ปรากฏตัวที่ด้านนอกประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่เชอเฟงถามอย่างสงสัยพระราชบิดาของฉันสังเกตเห็นบางสิ่งแปลกๆโดยบอกว่ามีวิญญาณที่แท้จริงของเผ่ามังกร 2-3 ตัวที่กำลังจะฟื้นตัวและไหลไปที่ประตูแห่งการเกิดใหม่ฉันมาที่นี่เพื่อรายงานนายท่านเจ้าหญิงคนที่4แห่งลงทิงกล่าวเราทุกคนเป็นเพื่อนกันดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องเรียกคุณว่าอาจารย์ในอนาคตเชอเฟงมองไปที่เฉิงยูเป็นไปได้ไหมว่าวิญญาณที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์มนุษย์รุ่นก่อนได้ผ่านประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเฉิงยูก็ขยับท่านอาจารย์เมื่อไม่นานมานี้วิญญาณที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลายดวงที่กลับชาติมาเกิดได้หายตัวไปในแม่น้ำสายยาวแห่งการเวลาพวกเขาจะผ่านประตูแห่งการกลับชาติมาด้วยหรือไม่มีความคาดหวังอยู่ในน้ำเสียงหากเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดคำถามอีกประการหนึ่งว่าพวกเขาจะไปทางไหนหลังจากผ่านประตูแห่งการเกิดใหม่คุณกลับชาติมาเกิดเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยตรงหรือเปล่าคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจของเชอเฟงทำให้ดวงตาของเฉิงยูเป็นประกายท่านอาจารย์จิตวิญญาณที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วล้วนแต่เป็นเพื่อนสนิทของข้าพเจ้าและเหตุและผลก็เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งฉันอยากเดินเล่นท่ามกลางเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นั่นบางทีฉันอาจจะได้พบเพื่อนที่กลับชาติมาเกิดยิ่งเฉิงยูพูดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้นไปเถอะถ้าอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเชอเฟงพยักหน้าความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเชอเฟงกลับคืนสู่ร่างกายของเขาและดวงตาของเขาก็ค่อยๆเปิดขึ้นร่างของเฉิงยูก็ปรากฏอยู่ข้างๆเขาเช่นกันอาจารย์ลูกศิษย์ของข้าไปแล้วเชอเฟงโบกมือและขอให้ซิ่วเชอเปิดอุโมงค์อวกาศที่นำไปสู่อาณาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช่ทุกอย่างกำลังไปในทิศทางที่ดีเชอเฟงหรีตาลงและยิ้มขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายโลกทั้งใบจะถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ช้าก็เร็วและในเวลานั้นมหาอำนาจระดับ2มากกว่า1โหลจะมีส่วนร่วมในการเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงเงยหน้าขึ้นและมองเข้าไปในส่วนลึกของทะเลเคออสดวงตาของเขาค่อยๆลึกลงผู้อาวุโสเมงเซียนคลันปรากฏตัวเมื่อคุณมาเชอเฟงทำท่าทางต้อนรับในวัดในเวลานี้มีหญิงสาวเหมือนฝันปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของเต่าเกราะสีทองด้านนอกวิหารการก่อตัวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณนั้นทรงพลังมากผู้หญิงคนนั้นชื่นชมก่อนสิ่งนี้ก็ถูกบังคับเช่นกันเมื่อไม่นานมานี้มหาอำนาจของเผ่าหลักทั้ง9เข้ามาและจากไปตามที่พวกเขาพูดและพวกเขาก็เข้ามาและจากไปอย่างอิสระในโลกดั้งเดิมของฉันสิ่งนี้สามารถยอมรับได้ดังนั้นฉันจะขายทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อสร้างรูปแบบระดับศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อปกป้องโลกดั้งเดิมเชอเฟงลุกขึ้นและไปที่ประตูวัดและต้อนรับผู้หญิงคนนั้นเข้ามามีคน2คนนั่งอยู่และเชอเฟงกำลังชงชาผู้อาวุโสแล้วอยากความฝันที่ฉันให้มาละเชอเฟงยิ้มเล็กน้อยมันได้ผลดีอย่างที่ฉันคาดหวังไว้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามีผู้ผีปรากฏขึ้นข้างหลังเธอเปล่งรัศมีของจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ตราบใดที่ผู้อาวุโสพอใจเชอเฟงเทชาให้กับผู้หญิงคนนั้นฉันแค่มาเพื่อแสดงความขอบคุณผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามีโลกแห่งความฝันที่เหมือนลูกบอลแก้วปรากฏขึ้นในมือของเธอในโลกใบเล็กนั้นมีทะเลเลือด2ระดับที่จมอยู่ในความฝันฉันได้ยินมาว่าก็อดมาสเตอร์เธอต้องการกลุ่มหลาดซีคลันเมื่อเร็วๆนี้และมันก็เกิดขึ้นที่กลุ่มของเราได้กักขังพวกเขาไว้2-3คนอันนี้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆของหัวใจฉันผู้หญิงคนนั้นได้มอบโลกแห่งความฝันที่ถูกผนึกไว้ผู้อาวุโสคุณสุภาพคุณเชื่อฉันในการทำธุรกรรมระหว่างทั้ง2ฝ่ายการขอบคุณแบบนี้ค่อนข้างไม่ธรรมดาเชอเฟงกล่าวและยอมรับโลกแห่งความฝันที่ถูกผนึกไว้เขาหยิบยาฟื้นคืนชีพที่ทรงพลังระดับ2ออกมาแล้วส่งมอบให้นี่คือยาฟื้นคืนชีพสำหรับผู้แข็งแกร่งในอาณาจักรที่2ไม่ว่าคุณจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดผู้อาวุโสก็สามารถฟื้นคืนพลังได้เต็มที่หลังจากรับมันไปแล้วหากเจ้าล้มลงภายใน10,000ปีเจ้าสามารถฟื้นคืนชีพได้ภายใน3ลมหายใจครั้งนี้ฉันใช้ประโยชน์จากมันผู้หญิงคนนั้นก็ยอมรับยาวิเศษของเชอเฟงและรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก็แข็งแกร่งขึ้นเอาล่ะตอนนี้เราคุยกันเรื่องธุรกิจได้แล้วคุณมีธุระอะไรที่นี่ผู้อาวุโสเชอเฟงถามอย่างสุภาพฉันต้องการให้ก็อดมาสเตอร์เชอปรับแต่งยาในฝันอีก2เม็ดผู้หญิงคนนั้นหยิบนางฟ้าอวกาศออกมาแล้ววางมันลงบนโต๊ะราคาก็เหมือนเดิมอย่ากังวลในครั้งนี้การกลั่นจะแล้วเสร็จภายใน100ปีผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่าไม่มีปัญหาการร่วมมือกับผู้อาวุโสก็สดชื่นและไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้ผู้อาวุโสเก็บวัสดุออกไปอย่างสบายใจแล้วมารับยาในฝันในอีก100ปีข้างหน้าเชอเฟงกล่าวอย่างกล้าหาญผู้หญิงจากกรีนแฟรี่คลันพยักหน้าด้วยรอยยิ้มแล้วเริ่มพูดคุยอาจารย์เทพเชอรู้เรื่องซากปรักหักพังของอาณาจักรทั้ง9หรือไม่แน่นอนฉันรู้ไม่มีอะไรที่จะเกิดที่นั่นล้อมรอบด้วยเผ่าพันธุ์ชั้นนำผู้อาวุโสคุณมีข้อมูลภายในหรือไม่การเปิดเผยข้อมูลเชอเฟงถามอย่างสงสัยจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับในหมู่เผ่าพันธุ์ชั้นนำอีกต่อไป
สิ่งที่กำลังจะเกิดคือเอมบริโอสมบัติสูงสุดส่วนหวงตราบใดที่สามารถรับและกลั่นเป็นสมบัติสูงสุดส่วนหวงได้ก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องสำหรับโรงไฟฟ้าระดับ2และ3และยิ่งแข็งแกร่งขึ้นพวกมันสามารถถูกฆ่าได้ในปัจจุบันเผ่าพันธุ์ชั้นนำทั้งหมดกำลังมุ่งเน้นไปที่สิ่งนั้นการใช้โอกาสนี้ปรมาจารย์เชอสามารถสกัดยาวิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเงินเป็นจำนวนมากผู้หญิงของชนเผ่าเมงเซียนพูดอย่างลึกลับตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนหวงสมบัติสูงสุดส่วนหวงอยู่เหนือสมบัติสูงสุดโดยกำเนิดซูเฟิงถามโดยกำเนิดแบ่งออกเป็นหลิงเปาและจือเปาและส่วนหวงก็ถูกแบ่งเช่นกันส่วนหวงหลิงเปาเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดและสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่โดยผู้แข็งแกร่งเหนืออาณาจักรทั้ง3และสามารถใช้ความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ได้เป็นเช่นนั้นขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยชี้แจงความสับสนซูเฟิงกล่าวอย่างขอบคุณเขาบ่นอยู่ในใจและภาคเสริมใหม่กำลังจะเปิดขึ้นกับคุณเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในทะเลที่วุ่นวายนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่คุณออกไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงจากตระกูลเมงเซียนพูดขณะชิมชาด้วยรอยยิ้มแล้วฉันก็อยากจะขอบคุณผู้อาวุโสของฉันด้วยที่ช่วยแก้ไขความสับสนในใจของฉันมันสมควรที่จะขอบคุณน้ำเสียงของเชอเฟงมีความเคารพเล็กน้อยผู้หญิงจากตระกูลเมงเซียนมองไปที่เชอเฟงและทันใดนั้นก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างอาจารย์เชอคุณสนใจที่จะเป็นลูกเขยของฉันของตระกูลเมงเซียนหรือไม่พรสวรรค์ของเราสามารถสร้างรูปร่างในฝันและกลายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ออโทดอกได้และมีนักบุญหญิงคนหนึ่งในครอบครัวของฉันที่มีความสามารถอย่างมากในการฝึกฝนและเธออาจจะสามารถข้ามทั้ง3อาณาจักรได้ในอนาคตหากคุณสามารถสร้างคู่รักลัทธิเต่าได้มันจะเป็นเรื่องราวที่ดีระหว่าง2เผ่าพันธุ์เมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอเฟงก็ผงะไปชั่วขณะหนึ่งเขาไม่ได้คาดหวังที่จะพบกับใครบางคนจากเชื้อชาติอื่นผู้อาวุโสลืมมันซะแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณไม่คิดว่าคุณเป็นมนุษย์ในอนาคตผลประโยชน์ของทั้งสองเผ่าพันธุ์จะพันกันและสิ่งธรรมดาก็น่ารำคาญเกินไปดังนั้นลืมมันซะเชอเฟงสายหัวแล้วกล่าวว่าฉันจะไม่ได้เจอคุณอีกฉันเผ่านางฟ้าในฝันสามารถเปลี่ยนให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในจินตนาการของคุณได้ผู้หญิงแห่งเผ่านางฟ้าในฝันพูดและโบกมือของเธอเบาๆและเมฆแห่งแสงและหมอกก็ควบแน่นเป็นผู้หญิงที่รวบรวมพรสวรรค์จากสวรรค์และโลกราวกับงานศิลปะระหว่างสวรรค์และโลกแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะโตมากับความสวยงามของเชอเฟงแต่หลังจากที่ได้ดูมาแล้วหัวใจของเชอเฟงที่ชื่นชมบนเมฆก็เริ่มเต้นแรงเช่นกันสวยหรือเปล่ามุมปากของหญิงสาวเมงเซียนโค้งงอเล็กน้อยมันสวยงามแต่สำหรับฉันมันขาดร่องรอยของจิตวิญญาณเลยผู้อาวุโสฉันเข้าใจแล้วน่าเสียดายที่เป็นการแต่งงานที่ยอดเยี่ยมผู้หญิงจากริมแฟรี่คลันพูดแบบนี้แต่เธอก็รู้สึกสะเทือนใจอยู่ในใจดูเหมือนว่ายาในฝันนี้จะไม่ถูกเลยทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันสักพักและหญิงเมงเซียนก็จากไปด้วยเหรียญสีม่วงหองอเหมิง20 ล้านเหรียญในมือฉันสามารถขายยาเทพอาณาจักรแห่งความฝันได้2 เม็ดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากเก็บสต๊อกผลผลิตแล้วเชอเฟงไม่สามารถหยุดรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาได้งูขาวตัวน้อยด้วยการโทรเบาๆผีของงูสีขาวตัวน้อยก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเชอเฟงไปพบอาจารย์การฝึกฝนอวตารของคุณเป็นอย่างไรและนานแค่ไหนซู่เฟิงต้องการค้นหายาในฝันแบบอื่นมันยังคงได้รับการฝึกฝนและจะก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์หลังจากผ่านไป 1,000 ปีงูขาวตัวน้อยตอบด้วยความเคารพอีกสักพักฉันจะมียาฝันอีก2 เม็ดที่นี่คุณมีข้อเสนอแนะดีๆบ้างไหมซู่เฟิงถามถ้าเป็นเช่นนั้นฉันแนะนำให้อาจารย์รับมันมาด้วยตัวเองแล้วรวมเข้ากับถนนในฝันพิเศษเพื่อแปลงร่างเป็นร่างโคลนงูขาวตัวน้อยเสนอแนะรีมแลนด์อเวนิวโอเคฉันมีเวลาทำความเข้าใจเธอเฟ้งพยักหน้าและกล่าวว่าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเมืองนางฟ้าแห่งไทจูชายชราคนหนึ่งพาครอบครัวทั้งหมดไปที่โรงแรมห่างไกลในเซียนชิงอตามที่คาดไว้ของเมืองอมตะที่ยิ่งใหญ่การกินอาหารต้องใช้หินวิญญาณหลายร้อยก้อนชายชราพูดอย่างลำบากใจท่านพ่อท่านคิดว่ามันแพงเกินไปดังนั้นจงปักหลักในเมืองเล็กๆรอบๆก่อนหลังจากที่ข้าเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ข้าจะได้รับบ้านและท่านก็สามารถย้ายเข้าไปได้เฉินฉีเย่มองดูเมืองนางฟ้าที่คึกคักแห่งนี้และอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย์ก่อนหน้านี้ในเกรทวิวเดอร์เนสออฟเรอินคาร์เนชั่นแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะครองโลกป่ายกเว้นเมืองศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าเมืองที่นี่เฉินฉีเย่รู้สึกสะเทือนใจเอาละทำตามที่ฉีเย่บอกอีกไม่นานแม่ของคุณและฉันจะนั่งรถนางฟ้าไปยังเมืองเล็กๆรอบๆและคุณจะรอวันประเมินประจำปีในเมืองนางฟ้าแห่งการเริ่มต้นนี้ชีเย่คุณคือลูกของเราถ้าคุณสอบผ่านแต่สอบไม่ผ่านคุณต้องรักษาหัวใจดาวของคุณให้มั่นคงพูดเท่าเฉินสอนพ่อคุณพูดถูกเฉินชีเย่พยักหน้าในสถานีแห่งหนึ่งในเมืองอมตะแห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เฉินชีเย่โบกมือลารถที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อรู้สึกถึงความประหยัดของครอบครัวในถุงเก็บของที่เอวของเขาเฉินชีเย่ก็รู้สึกอบอุ่นในใจเขาไม่เคยมีประสบการณ์ความรักในครอบครัวระหว่างพ่อกับลูกแบบนี้มานานแล้วสำหรับเขามันง่ายมากที่จะได้รับคริสตัลนางฟ้าหรือแม้แต่คริสตัลแห่งหนทางอันยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ต้องการเป็นคนพิเศษเกินไปดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะสูญเสียความรักในครอบครัวนี้ก่อนเวลาอันควรในตอนกลางคืนเฉินฉีเย่กำลังย่างปลาวิญญาณริมทะเลสาบในเมืองไทชูอมตะขณะที่ซอสต่างๆถูกทาลงบนตัวปลาก็ได้กลิ่นหอมแปลกๆเล็ดลอดเข้ามาไม่เลวฝีมือยังไม่ลดลงเลยเฉินฉีเย่กล่าวด้วยรอยยิ้มในเวลานี้อาณาจักรของเขาเองอยู่ในแดนสวรรค์สีทองแล้วและเขาสามารถบุกทะลวงต้าหลัวได้ตลอดเวลานี่ยังคงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ธรรมดาของเขาและเขาไม่ต้องการที่จะมีชื่อเสียงมากเกินไปต่อหน้าพ่อแม่ของเขาการฝึกฝนของเขาล้วนปกปิดไว้โพสต์ของโลกป่าจะต้องเป็นมหาอำนาจระดับแนวหน้าเช่นเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากที่ฉันเข้าสู่อาณาจักรที่2ฉันจะลองทีละคนเชิญฉีเย่กินปลาย่างแล้วคิดในใจอย่างเงียบ
ในขณะนี้ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นสิ่งนี้เกิดใหม่หลายครั้งแล้วทักษะการย่างปลาของคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันหอมมากขอครึ่งหนึ่งหน่อยร่างของเฉิงยูปรากฏขึ้นข้างแคมป์ไฟเฉินฉีเย่ที่กำลังกินปลาย่างอยู่ก็ตกตะลึงและมองดูฉีงอหอยู่ด้วยความไม่เชื่อหลังจากนั้นเป็นเวลานานมุมปากของเขาก็สั่นและพูดว่าฉีงอจือตัวน้อยเยซี่ตัวน้อยไม่เจอกันนานเลยมุมปากของเฉิงยูโค้งงอเล็กน้อยแล้วเขาก็เปิดมือออกเฉินฉีเย่ทิ้งปลาย่างในทันทีรีบวิ่งเข้าไปและกอดเซิงหยูอย่างดุเดือดผีชาติแล้วในที่สุดฉันก็ได้รับอิสรภาพเซิงหยูกอดเฉินฉีเย่ด้วยดวงตาของเขาชุ่มชื้นคุณรู้ไหมว่าเสี่ยวหยุนซีอยู่ที่ไหนเฉินฉีเย่ถามหลังจากที่ทั้งสองแยกทางกันฉันกำลังตามมาหามันคุณคือคนแรกเซิงหอยุกล่าวสองพี่น้องนั่งข้างกองไฟและกินปลาย่างด้วยกันฉันมาที่นี่จากที่ไหนก็ไม่รู้คุณเหมือนฉันไหมเฉินฉีเย่ถามอย่างสงสัยไม่ฉันได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้ช่วยฉันให้หลุดพ้นจากกับดักแห่งการกลับชาติมาเกิดเซิงหยูกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขามีความสุขเป็นธรรมดาที่ได้เห็นพี่ชายที่ดีของเขาซึ่งเขาไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วเจ้านายของคุณโฮสแห่งโลกสัตว์ในตำนานบนภูเขาและทะเลใช่แล้วเจ้าได้เกิดใหม่ในเผ่าพันธุ์มนุษย์นี้เจ้าคงเคยได้ยินชื่ออาจารย์ของข้าเจ้าร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อาจารย์ซูเฟิงเมื่อพูดถึงเชอเฟ้งเฉิงยูมีสายตาที่เคารพนับถือเมื่อได้ยินชื่อนี้มือของเฉินฉีเย่ที่จับปลาย่างก็สั่นเล็กน้อยจากนั้นเฉิงยูก็พูดคุยเกี่ยวกับอดีตเผ่าพันธุ์มนุษย์โชคดีมากมีเจ้าร่วมของเผ่าพันธุ์เหตุใดจึงต้องกังวลเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งสองฝ่ายเฉินฉีเย่ยิ้มจากก้นบึ้งของหัวใจเซิงหยูค่อยๆเปิดมือของเขาและโยนน้ำเต้าซิจินแดนไปที่เฉินฉีเย่รีบก้าวไปสู่อาณาจักรที่สองโลกนี้สามารถพิสูจน์อิสรภาพอันยิ่งใหญ่การปลดปล่อยอันยิ่งใหญ่และอาณาจักรสูงสุดทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อมีปรมาจารย์อยู่ด้วยคุณไม่ควรพลาดถนนสายนี้สู่การเติบโตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เสียงของเฉิงหยูดังก้องไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนนั่นคือธรรมชาติยุคสมัยอันยิ่งใหญ่เช่นนี้จะพลาดไปได้อย่างไรมันเป็นแค่อาณาจักรที่สองไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าฉันยังไม่เคยไปถึงมาก่อนปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของฉันเฉินฉีเย่อยู่ในอารมณ์ปั่นป่วนและภาพเสมือนจริงของเคนโดที่อยู่ข้างหลังเขากำลังเปลี่ยนไประหว่างการหายใจเสมือนจริงและจริงเชอเฟงและเฉิงยูกำลังเดินอยู่ในสวนในลานบ้านเชอแฟมิลี่วิญญาณที่แท้จริงเหล่านั้นกลับชาติมาเกิดในโลกมนุษย์ที่นี่จริงๆเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีจริงดีจริงเชอเฟงกล่าวอย่างมีความสุขคุณคุ้นเคยกับคนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์เหล่านี้หลังจากค้นพบแล้วทรัพยากรจะถูกมอบให้โดยตรงตามระดับสูงสุดฉันหวังว่าพวกเขาจะมีจุดสูงสุดในช่วงต้นชาติที่แล้วฉันจะจัดหาทรัพยากรเหล่านั้นที่นี่จากนั้นคุณก็สามารถถามเสี่ยวหัวได้โดยตรงซูเฟิงมองดูดอกไม้อันงดงามที่บานสะพรั่งอยู่ตรงหน้าเขาเผยให้เห็นวิญญาณแห่งนางฟ้าขอบคุณครับอาจารย์เซิงหยูขอบคุณครับอาจารย์และสิทธิ์เชอเฟิงโบกมือแล้วยิ้มแล้วบอกว่าไม่ในทะเลแห่งความโกลาหลไร้ขอบเขตกลุ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งกำลังไล่ล่าโลกดั้งเดิมของเหล่าทวยเทพในพื้นที่อันปั่นป่วนผู้แข็งแกร่งที่เป็นมนุษย์ทุกคนมีสีหน้าโกรธเคืองราวกับว่ากินเห็ดมากเกินไปในหุบเขาและไล่ตามและฆ่าเห็ดตัวเล็กอย่างบ้าคลั่งนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันถูกเล่นอย่างหนักขนาดนี้แวนแก๊งกัดฟันของเขาหลังจากตามทันเผ่าพันธุ์สวรรค์จะถูกกำจัดวันที่2ยังมีโลกแห่งเทพเจ้าหากคุณพบพวกมันถ้าคุณไม่เก็บพวกมันไว้คุณจะต้องตายทั้งหมดท่านหลอดดูมืดมนและเงียบงันและเจตนาดาบทั่วร่างกายของเขากำลังจะตัดผ่านห้วงอวกาศลึกลงไปเผ่าพันธุ์มนุษย์ครั้งหนึ่งเผ่าเทียนจิและเผ่าทิเฟงร่วมมือกันเพื่อทำลายเผ่าสวรรค์ของเราแต่เผ่าของเราหลบเลี่ยงพวกมันทีละคนมันไร้สาระที่คิดจะทำลายเผ่าพันธุ์สวรรค์ของเราโดยอิงจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ตัวน้อยของคุณตอนนี้เสียงหยอกล้อเล็กน้อยดังขึ้นจากนั้นโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์สวรรค์ในระยะไกลก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันละลายลงสู่ทะเลเหมือนหยดน้ำและสูญเสียร่องรอยไปในทันทีไทเชอร์กิลินเซียวแลนและยูเคียนยืนอยู่ที่ตำแหน่งกระโดดของโลกดั้งเดิมของเซเลสเชียลเรสพยายามค้นหาร่องรอยของมันหลังจากที่ทุกคนรอเป็นเวลานานเซียวหลานและเยโวฉียนก็มองดูพวกเขาและส่ายหัวตามที่คาดไว้โดยปรมาจารย์พระเจ้าเธอพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ถอนหายใจตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรกลับบ้านหรือค้นหาต่อไปวันกังถามที่ใดมีล้านปีแสงข้างหน้าที่นั่นมีซากปรักหักพังของโลกไปดูได้เลยว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือไม่บางทีอาจจะมีโอกาสหนึ่งในผู้แข็งแกร่งในอาณาจักรที่สองของเผ่าพันธุ์มนุษย์กล่าวกลุ่มใหญ่ทั้งหมดในทะเลที่วุ่นวายนี้รวมตัวกันที่นั่นและเป็นสถานที่ที่ลมและเมฆมาบรรจบกันการเห็นความตื่นเต้นนั้นไม่เป็นไรหากคุณมีโอกาสได้รับสิ่งที่ยังไม่เกิดจริงๆก็ไม่มีโอกาสมันเป็นหายนะลูกชายผู้ศักดิ์สิทธิ์เสี่ยวจุนอีกล่าวถ้าอย่างนั้นมาดูความตื่นเต้นกันดีกว่าฉันเพิ่งได้รับข่าวจากพี่ชายเธอผ่านทางนางฟ้าสื่อสารของเทียนจิคลันทุกอย่างเรียบร้อยดีในเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นเราจึงไม่ต้องกังวลกับมันแวนแก๊งแสดงให้ทุกคนเห็นข่าวที่เขาได้รับจากเชอเฟงถ้าอย่างนั้นก็ไปดูความแข็งแกร่งของตระกูลระดับสูงกันหลอดพยักหน้ามหาอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเริ่มเปลี่ยนและบินไปยังซากปรักหักพังของโลกในเวลานี้ณใจกลางซากปรักหักพังของโลกมีหลุมดำดวงหนึ่งพาแสงนับพันดวงส่องแสงออกมาเป็นบรรยากาศที่แปลกประหลาดและมหาอำนาจทะเลอันวุ่นวายมากมายกำลังสำรวจบริเวณขอบหลุมดำกลุ่มอาวุธสวรรค์รูปทรงมนุษย์ที่มีปีก36ปีกอยู่ข้างหลังเขาเมื่อมองเข้าไปในขุมลึกของหลุมดำมีข้อมูลมากมายในดวงตาของเขาผู้มีอำนาจหลายคนที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ของตระกูลที่ยิ่งใหญ่ต่างก็มองไปที่หลุมดำอย่างไม่แน่นอนความแข็งแกร่งของลมหายใจนี้คือตัวอ่อนลึกลับและล้ำค่าอย่างฟีนิกซ์เท่าครั้งนี้คุณอยากจะต่อสู้อย่างไรชายผู้แข็งแกร่งอาบแสงศักดิ์สิทธิ์กล่าวกับผู้เฒ่าแห่งตระกูลที่เฟงที่อยู่ห่างออกไปหลายพันปีแสงยังไงก็ตามเอมบริโอส่วนห่วงจิตเหล่านี้เป็นของตระกูลฉีเฟิงของฉันเสียงที่ครอบงำดังขึ้นกลุ่มเครื่องมือสวรรค์ที่มีปีก36ปีกอยู่ด้านหลังมองดู
ตามการคำนวณความแข็งแกร่งความน่าจะเป็นของคุณในการได้รับเอมบริโอของส่วนหวงจือเป่านั้นมีเพียง 16% เท่านั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือนำคนชิเฟงของคุณออกไปเสียงกลดังก้องไปทั่วทะเลแห่งความโกลาหลทันใดนั้นมหาอำนาจชั้นนำของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่เฝ้าดูหลุมดำก็หัวเราะออกมา 16% ใช่ความน่าจะเป็นนี้ไม่น้อยแต่ฉันอยากจะแนะนำกลุ่มที่อ่อนแอแก่คุณอย่าเพิ่งคิดถึงความฝันที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของคุณกับท้องฟ้าความแข็งแกร่งไม่เข้าที่สิ่งดีๆเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ผู้เฒ่าแห่งตระกูลชิเฟงมองดูชาวต่างชาติที่ไม่แข็งแกร่งเหล่านั้นอย่างเย็นชาอย่าทำให้พวกเขากลัวถ้าพวกเขากลัวการต่อสู้จะน่าเบื่อมากเสียงเย็นชาดังขึ้นอีกในเวลานี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ไม่ไกลก็ค่อยๆบินไปยังหลุมดำที่อยู่ใจกลางซากปรักหักพังของโลกทันทีที่มันเข้าใกล้หลุมดำความคิดศักดิ์สิทธิ์หลายสิบประการก็สังเกตเห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยไม่หวาดกลัวทุกคนเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรามาที่นี่เพื่อดูความตื่นเต้นและเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะคอยดูว่าการต่อสู้จะเริ่มขึ้นหรือไม่หากไม่ได้ผลเราจะออกไปหลังจากนั้นสักพักแวนแก๊งตะโกนเข้าไปในส่วนลึกของความสับสนวุ่นวายคำพูดนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่กลุ่มใหญ่บางกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในทะเลก้าวอาณาจักรทันทีพวกคุณเป็นอะไรคุณมีคุณสมบัติอะไรในการชมการแสดงที่นี่ออกไปเสียงเย็นชาดังขึ้นใครบอกให้พวกเราออกไปคุณก็ออกมาให้ฉันดูว่าคุณเป็นอะไรก่อนนกนางแอ่นปากยาวโดนเข้าไปกลิ่นเหม็นมากแวนแก๊งดุกลับอย่างไม่มีพิธีการทันทีที่คำพูดจบลงผู้ทรงอิทธิพลระดับสูงสุดระดับ 2-3 รายก็ลงมาต่อหน้าเผ่าพันธุ์มนุษย์ใบหน้าของมหาอำนาจของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่รออยู่รอบหลุมดำดูเหมือนว่าพวกเขากำลังดูการแสดงอยู่มานี่หยิบชิ้นส่วนออกมามาสัมผัสมันกันเถอะอย่าหาว่าฉันรังแกคุณแกขึ้นไปทีละคนเกมที่มีเหรียญสีม่วงหองอเหมิง 100,000 เหรียญคุณกล้าเดิมพันแวนแก๊งปรากฏตัวขึ้นด้านหลังดวงตาคู่หนึ่งของกี้และบลัดก็อดและเดมอนมองดูเขาด้วยความดูถูกเขาเพิ่งยั่วยุมหาอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์ต่างชาติด้วยคำพูดของเขาเมื่อแวนแก๊งถูกดึงลงมาตระกูลเทียนจิก็ได้เปิดตลาดแล้วคุณช่วยเอาเหรียญสีม่วงหองอเหมิง 100,000 เหรียญออกมาได้ไหมโรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2ของกลุ่มหัวเราะยออาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังแวนแก๊งโยนเหรียญสีม่วงของคุณยายออกมาและก็มีเหรียญหลายแสนเหรียญเมื่อมองแอลวอบอเดียวจากนั้นมันเป็นเรื่องที่เราใจมากที่จะเอาชนะกลุ่มเทียนจิโดยการครอบงำเผ่าพันธุ์มนุษย์มีธนบัตรหองอเหมิงเพียง 100,000 ใบเท่านั้นเดิมพันได้เลยชายผู้แข็งแกร่งที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์ต่างชาติก้าวไปข้างหน้าในก้าวเดียวทำเครื่องหมายสนามรบในทะเลอันวุ่นวายที่ว่างเปล่าเอาละวันนี้ฉันจะแก้ไขปัญหาปากเหม็นของคุณดวงตาของกี้และบลาดก็อดและเดมอนที่อยู่ด้านหลังแวนแก๊งถูกเปิดเต็มที่และที่ขนาดมหึมาบลาดก็อดและเดมอนก็ปรากฏขึ้นออร่าขนาดใหญ่เปลี่ยนการแสดงออกของผู้มีอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์ต่างประเทศในสนามรบเล็กน้อยในเวลานี้ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซูเฟิงซึ่งกำลังดูร้านค้าออนไลน์ของตระกูลเทียนจีจู่ๆก็ได้รับคำเชิญให้ชมการถ่ายทอดสดเชอเฟิงคลิกเข้ามาและดูอีกนี่ไม่ใช่แวนแก๊งเมื่อดูข้อมูลการถ่ายทอดสดอีกครั้งฉันก็วิ่งไปที่ซากปรักหักพังของหวานเจียมันเป็นโชคชะตาจริงๆฉันแค่บอกว่าซากปรักหักพังของโลกวันนี้ถ่ายทอดสดจะอยู่ที่นี่เชอเฟิงดูการถ่ายทอดสดและทันใดนั้นก็นึกถึงคำถามนี่ถ่ายทอดสดหรือล่าช้าถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ไม่มีข้อผิดพลาดในภาพเสียงกลตอบอย่างเย็นชาดีมากฉันจะชนะ1ล้านเหรียญสีม่วงหองอเหมิงจากการกดขี่เผ่าพันธุ์มนุษย์คน1สวม3และฉันเดิมพัน3ล้านเหรียญสีม่วงหองอเหมิงเมื่อดูข่าวการเดิมพันด้านบนเชอเฟงก็เดิมพันโดยไม่ลังเลเขามีความมั่นใจในแวนแก๊งและมั่นใจมากขึ้นในยาวิเศษที่เขาขัดเกลาไม่นานหลังจากที่เชอเฟงวางเดิมพันเสร็จแวนแก๊งก็เริ่มต่อสู้กับเอเลี่ยนที่แข็งแกร่งแวนแก๊งกลายร่างเป็นกิบลาดก็อดเดมอนมีพลังการต่อสู้ที่โดดเด่นและชนะนัดแรกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักฉันเห็นเลือดและปีศาจจับชายผู้แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวด้วยมือเดียวเหมือนสุนัขที่ตายแล้วเขาจับมือแล้วโยนมันออกไปนอกสนามรบจากนั้นชี้ไปที่ที่2ด้วยนิ้วของเขาฉันเห็นมหาอำนาจระดับ2ของเอเลี่ยนชั้น2กำลังมองฉีและปีศาจเลือดของแวนแก๊งด้วยความสงสารคุณน่าสงสารมากที่คุณเล่นตัวเองจนตายเพื่อต่อสู้กับวิญญาณหลังจากได้ยินสิ่งนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับ2ที่เป็นมนุษย์ทุกคนที่รับชมการแสดงก็แสดงสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของพวกเขาผู้แข่งแกร่งคนที่2จากอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์ต่างชาติเข้ามาในสนามการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแต่เขาไม่ได้ต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับกี้และบลัดก็อดและเดมอนและคอยถ่วงเวลาไว้ราวกับว่ากำลังรอสัญชาตญาณที่เกินขอบเขตของแวนแก๊งเพื่อสนับสนุนเขาการรบครั้งที่2ถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลา10วันในช่วง10วันนี้การแข่งขันต่างประเทศครั้งที่2โรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายครั้งเพื่อชะลอเวลาแต่เขาก็ต้องอดทนตลอดเวลาฉันอยากเห็นเขาผัดวันประกันพรุ่งกับปีศาจที่เสี่ยงชีวิตของเขาและพลังฉีและเทพโลหิตและปีศาจของแวนแก๊งก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพวกเขาเมื่อเวลาบำรุงรักษานานขึ้นเรื่อยๆออร่าของฉีเทพโลหิตและปีศาจก็อ่อนลงด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดำเนินชีวิตตามความดุร้ายอย่างสมบูรณ์ในช่วงเริ่มต้นเมื่อเอเลี่ยนผู้ทรงพลังจำนวนมากที่กำลังดูโรงละครรู้สึกว่าการแสดงกำลังจะจบลงแวนแก๊งก็กลืนยาพลังฉีและเลือดอย่างเงียบๆซึ่งเชอเฟงเตรียมไว้เป็นพิเศษให้เขาเพื่อรักษาพลังฉีและปีศาจเลือดเป็นเวลานานไม่ต้องพูดถึง10วันตราบใดที่มียาวิเศษเพียงพอแวนแก๊งก็สามารถรักษาสถานะนี้ได้แม้เป็นเวลา1ปีแม้ว่าฉีและปีศาจเลือดจะกลืนยาวิเศษไปแล้วแต่แวนแก๊งก็ยังคงรักษาแนวโน้มของพลังการต่อสู้ที่ค่อยๆลดลงในที่สุดโดยใช้ประโยชน์จากความไม่เตรียมพร้อมของมหาอำนาจต่างชาติระดับ2เขาปราบปรามและบดขยี้ร่างกายของเขาโดยตรงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว
การต่อสู้ครั้งที่2สิ้นสุดลงและเผ่าพันธุ์มนุษย์แวนแกงได้รับชัยชนะในเวลานี้เมื่อที่อ่อนแอเทพเลือดและปีศาจกำลังจะล่าถอยชายผู้แข็งแกร่งคนที่3ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์ต่างประเทศก็กระโดดออกมาอย่าเลิกนะคุณไม่ได้ตั้งใจจะเอาชนะพวกเรา3คนฉันเป็นคนสุดท้ายสู้ต่อไปและตระหนักถึงคำพูดแปลกๆที่คุณเพิ่งพูดไปเมื่อมองดูพลังชีและเลือดที่ค่อนข้างอ่อนแอและปีศาจซึ่งเป็นเอเลี่ยนอันดับ3ของอาณาจักรที่2มีแววตาที่น่ากลัวในดวงตาของเขาในบรรดากลุ่มใหญ่ที่เข้ามาต่อสู้เพื่อสิ่งที่เกิดมามีพันธมิตรมากมายในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาในนัดที่3หากเขาไม่จำเป็นต้องต่อสู้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนที่และอสูรเลือดที่กำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งรู้สึกตื่นเต้นทันทีเมื่อเขาเห็นว่ามหาอำนาจต่างชาติรายที่3ที่จุดสูงสุดของระดับที่2จะไม่ปล่อยให้เขาก้าวลงจากตำแหน่งมาเถอะให้ฉันได้แสดงเกียรติยศครั้งสุดท้ายของฉันอีกครั้งปีศาจที่ลับหลาดก็คำรามพร้อมกับความโศกเศร้าในคำพูดของเขาในฉากนี้เมื่อมองดูเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งจำนวนมากในกลุ่มผู้ชมพวกเขามีสีหน้าแปลกๆนิกายมาสเตอร์แวนแก๊งยังคงติดตั้งอยู่ทำไมคุณไม่เล่นแอนิเมชันที่ถูกระงับสักพักเพื่อที่เขาจะได้จบลงด้วยดีผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ระดับ2หลายคนเริ่มพูดคุยกันอย่างลับๆนอกจากการแสดงออกที่แปลกประหลาดกว่านั้นคือเชอเฟงที่กำลังดูการถ่ายทอดสดฉันไม่คิดว่าพี่วันจะแกล้งเก่งขนาดนี้สู้เฟิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะจากนั้นพูดคุยเกี่ยวกับการคาดเดาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซากปรักหักพังของโลกผ่านทางนางฟ้าสื่อสารของตระกูลเทียนจีการต่อสู้ดำเนินต่อไปในเวลานี้ใบหน้าของมนุษย์ต่างดาวผู้ทรงพลังหลายคนที่กำลังชมการแสดงเริ่มจริงจังมีความเคารพในสายตาที่มองดูแวนแก๊งในสายตาของพวกเขามันเป็นเรื่องโง่มากที่ต้องชดใช้ราคาดังกล่าวเพื่อข้อพิพาทชั่วขณะแต่ในทางกลับกันการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์ของตัวเองการต่อสู้ทุกวิถีทางจิตวิญญาณแบบนี้สมควรได้รับการเคารพจากผู้แข็งแกร่งทุกคนในจักรวาลในขณะนี้ในสนามรบที่ลับหลาดก็อดและเดมอนได้ระดมพลังทั้งหมดของพวกเขาเพื่อเบ่งบานความฉลาดครั้งสุดท้ายของพวกเขาพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดและรุนแรงทำลายพื้นที่ในสนามรบฉีและเลือดและปีศาจถือมีดยาวคริสตัลน้ำแข็งและฟันไปที่โรงไฟฟ้าระดับ2ของเอเลี่ยนชั้นยอดที่3ทีละคนอย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ของตระกูลได้ชะลอเวลาไว้โดยต่อต้านเทพโลหิตและปีศาจมองดูเลือดเทพและปีศาจที่กำลังจะหมดแรงอย่างสบายสบายฮีโร่สมควรได้รับการเคารพฉันอาจคิดถึงคุณอีกครั้งในอนาคตและมาที่นี่เพื่อมอบดอกไม้พระจันทร์อันเป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวของฉันจุดหมายปลายทางของคนตายคือความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดและเท้าข้างหนึ่งของคุณก็ได้ก้าวเข้าสู่ความมืดแล้วเข้าไปเถิดความฉลาดของคุณหายไปแล้วโรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2แห่งที่3พูดคำที่อธิบายไม่ได้ในขณะที่ชะลอเวลาสู้ๆอย่าให้ข้าดูถูกเจ้าปีศาจเทพฉีและโลหิตเปรียบเสมือนทหารที่กำลังจะหมดแรงในสนามรบมีเพียงจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นเมื่อแวนแกงเพิ่มกำลังเสียงของพระเจ้าก็ดังขึ้นในหัวใจของแวนแกงแก้ไขมันได้อย่างรวดเร็วมีการเคลื่อนที่ในหลุมดำตรงนั้นและมันจะมากเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อการแสดงเมื่อแวนแกงได้ยินสิ่งนี้เขาก็มองไปที่โรงไฟฟ้าสูงสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์ต่างชาติที่หยุดเวลาทันใดนั้นมีดยาวคริสตัลน้ำแข็งในมือของเขาสั่นไหวและพลังแห่งวิถีอันยิ่งใหญ่ก็ทะลุมีดยาวนั้นได้ทำลายทำหมื่นทำด้วยกำลังวิถีทั้งหลายจะพังทลายด้วยอำนาจที่จำกัดฉันเห็นมีดยาวตัดผ่านความว่างเปล่าและความโกลาหลและสับโรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2ที่3โดยตรงในเกมที่3เผ่าพันธุ์มนุษย์ชนะเสียงของตระกูลเทียนจิดังขึ้นรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของผู้มีอำนาจที่เดิมพันชัยชนะของเผ่าพันธุ์มนุษย์สำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะพวกเขาทั้งหมดเอาชนะอัตราต่อรองสูงสุดของแวนแกงที่1ต่อ3พวกเขาจึงได้รับเหรียญสีม่วงฮองเมงจำนวนมากเมื่อทุกคนมีความสุขหลุมดำขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางซากปรักหักพังของไมริแอดเวิลด์ก็ระเบิดขึ้นความโกลาหลแตกสลายและควบแน่นอีกครั้งและโลกใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนจากนั้นโลกใบใหญ่ทั้งใบก็เริ่มเต้นรัวราวกับหัวใจของสิ่งมีชีวิตในเวลานี้แวนแกงผู้ซึ่งได้เพิกถอนกี้และหลาดเดมอนได้กลายเป็นชายชราตัวน้อยแล้วเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นมันถูกซ่อนไว้โดยตรงในสมบัติทางจิตวิญญาณของพื้นที่ถ้ำของอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เร็วเข้าโทรหาฉันที่หน้าจอด้านนอกความสนุกกำลังจะเริ่มต้นแล้วแวนแกงพูดอย่างตื่นเต้นหลังจากกินยาวิเศษเพื่อฟื้นตัวม่านแสงปรากฏขึ้นต่อหน้าแวนแกงซึ่งเป็นภาพที่พระเจ้าสามารถตรวจจับได้กลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เฝ้าดูรอบหลุมดำรีบเร่งไปยังอาณาจักรแห่งความโกลาหลโดยไม่ลังเลใจเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เข้ามาด้วยซูเฟิงซึ่งอยู่ห่างไกลจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์รู้สึกผิดหวังมากเมื่อเห็นว่าหน้าจอถ่ายทอดสดถูกปิดดูเหมือนว่าเรื่องซากปรักหักพังของโลกหมื่นใบจะเกิดขึ้นแต่การถ่ายทอดสดที่นี่หยุดเพื่อฉันเชอเฟงกล่าวอย่างเจ็บปวดสมบัติล้ำค่าของส่วนห่วงหลังจากที่กลายเป็นผู้กลั่นพลังชีระดับเทพแล้วคุณสามารถปรับแต่งตัวอ่อนของสมบัติโดยกำเนิดให้เป็นสมบัติโดยกำเนิดได้ถ้าคุณต้องการปรับแต่งตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนห่วงให้เป็นสมบัติสูงสุดส่วนห่วงมันจะขึ้นไประดับหนึ่งหรือไม่เชอเฟงคิดในใจแดนเครื่องดนตรีอาเรสัญลักษณ์ทำไมคุณไม่ใช้ประโยชน์จากเวลานี้เพื่อเป็นช่างฝีมือระดับเทพหลังจากเสร็จสิ้นการขัดเกลาระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วและปรับแต่งสมบัติโดยกำเนิด 2-3 ชิ้นเพื่อความสนุกสนานเชอเฟงคิดถึงสิ่งนี้และความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาก็เข้าสู่พื้นที่มรดกโกลเด้นโลตัสเกรด8ของอเวนิวมาขาวฉันอยากจะเข้าใจศิลปะการขัดเกลาอาวุธซูเฟิงมองไปที่สุนัขสีขาวที่นอนอยู่บนพื้นและอดไม่ได้ที่จะตบหัวสุนัขสัก 2-3 ครั้งสุนัขสีขาวที่กำลังนอนหลับไม่ตอบสนองและยกอุ้งเท้าขึ้นเล็กน้อยแล้วเลื่อนขึ้นไปในอากาศทุ่งอุปกรณ์การกลั่นและศาลาการกลั่นพระสูตรปรากฏขึ้น
ในพื้นที่มรดกของดอกบัวทองบนถนนเกรด8เชอเฟงเห็นว่าศาลาสุปราเต็มไปด้วยความคลาสสิกที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแห่งการขัดเกลาและหยิบสำเนาของ36ดาวเทมเพอริงเดอะเฮเวนลี่แกงดาฟาหมาขาวเจ้านายคนก่อนของคุณมีช่างฝีมือมากที่สุดหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขัดเกลาอุปกรณ์ตามมาด้วยการเล่นแร่แปรธาตุมาเถอะปรมาจารย์หนึ่งคาถาแล้วจึงเข้าใจถึงระดับศักดิ์สิทธิ์ประตูด้านข้างสายไฟหลักและถนนหลายสายถือว่าสมบูรณ์แล้วสุนัขสีขาวลุกขึ้นยืนและเริ่มวนเวียนรอบเท้าของเชอเฟงยันหลังจากตรัสรู้ถึงระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วฉันไม่รู้ว่ายันที่จารึกไว้นั้นทรงพลังแค่ไหนทันใดนั้นเชอเฟงก็คิดว่าในเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดณจุดนี้มีเพียง3อมตะที่มีคาถาสูงสุดเท่านั้นอาจารย์คนที่45ของฉันคือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านคาถาเมื่อรวมกับระดับพลังการต่อสู้ของจักรพรรดิผู้เป็นอมตะคุณสามารถต่อสู้กับมหาอำนาจระดับ2ได้ระยะเวลาที่คุณสามารถต่อสู้ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคาถาที่คุณมีไปโกเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าจักรพรรดิอมตะร่วมมือกับคาถาศักดิ์สิทธิ์และสามารถครอบครองอาณาจักรที่2ได้ซูเฟิงกล่าวขณะที่เขาวางแผ่นยกในมือลงและขอให้สุนัขสีขาวพาเขาไปที่ศาลาเก็บพระคัมภีร์อาจารย์ของฉันจุดสูงสุดของจักรพรรดิอมตะและคาถาก็มาถึงจุดสูงสุดของระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วทั้งสองเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้พลังการต่อสู้ที่สามารถต่อสู้ได้ในระดับที่2ไปโกอธิบายไม่เป็นไรเสี่ยวว่าช่วยฉันเปิดใช้งานการเร่งความเร็วด้วยฉันอยากจะเข้าใจมนต์สะกดซูเฟิงสั่งท่านอาจารย์ท่านไม่อยากดูอุปกรณ์การกลั่นอีกแล้วเหรอพักไว้ก่อนเถอะคุณต้องดูไม่ช้าก็เร็วณใจกลางซากปรักหักพังของโลกในโลกอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายกลุ่มผู้มีอำนาจจากเผ่าพันธุ์มนุษย์เฝ้าดูในบรรยากาศแห่งความโกลาหลที่ควบแน่นทุกเผ่าพันธุ์แข่งขันกันเพื่อชิงตัวอ่อนสีดำและสีเหลืองอันล้ำค่าที่สุดณใจกลางของโลกที่วุ่นวายรู้สึกถึงรัศมีแปลกๆที่เล็ดลอดออกมาจากตัวอ่อนส่วนหวงจี้เป่ามนุษย์ระดับที่2รู้สึกว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกดึงดูดโดยตัวอ่อนส่วนหวงจี้เป่าที่อยู่ตรงกลางอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และว่านกังสัมผัสได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและหันไปมองผู้เชี่ยวชาญระดับ2ที่เป็นมนุษย์กระจกสีแดงแวนแก๊งโทมาโรงไฟฟ้าระดับ2ที่เรียกว่ากระจกสีแดงผงะอย่างกระทันหันและความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาก็กลับคืนสู่ร่างกายของเขาตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนหวงตัวไหนที่น่าดึงดูดสำหรับคุณเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ดังก้องอยู่ในใจของหงอจิงอจิตใจถูกดึงดูดโดยไม่รู้ตัวและฉันจะออกจากโลกที่วุ่นวายในตอนนี้หงอจิงอกล่าวหลังจากหวาดกลัวอยู่ครู่หนึ่งคุณต้องรู้ว่าในทะเลที่วุ่นวายนี้ผู้ทรงอิทธิพลของตระกูลใหญ่ชั้นนำทั้งหมดมารวมตัวกันเมื่อพวกเขาได้รับการยอมรับจากเอมบริโอส่วนหวงจิเป่าหากสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการยอมรับนั้นอ่อนแอมันก็คือการดำรงอยู่ของมนุษย์ไปกันเถอะจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกแวนแกงสังเกตว่าชายที่แข็งแกร่งหลายคนจากกลุ่มใหญ่สังเกตเห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เดินผู้แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์รีบบินออกจากอาณาจักรที่วุ่นวายในขณะนี้ความคิดอันศักดิ์สิทธิ์หลายประการได้ขัดขวางเส้นทางของเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกคนฉันเผ่าที่เฟงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณคุณช่วยฉันหาตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนหวงนี้ได้ไหมฉันจะขอบคุณมากปีศาจฟีนิกซ์ตัวใหญ่ปรากฏขึ้นมองดูเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งอย่างไม่แยแสพระเจ้าหวั่นกังและทั้งสองมองหน้ากันเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นมิตรกับเผ่าพันธุ์หลักทั้ง9เผ่าพันธุ์ที่นี่และสิ่งเดียวที่เราทำได้คือดูการแสดงจากข้างสนามฉันไม่สามารถช่วยขุนนางแข่งขันกันเพื่อชิงสมบัติลึกลับนี้ได้ท่านอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่าดาบแห่งการเวลาสวรรค์ปรากฏขึ้นในมือของเขาและใช้พลังของเวลาโดยตรงเพื่อตัดเปิดอุโมงค์อวกาศและนำเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งออกไปฟีนิกซ์แฟนทอมมองไปที่ทิศทางที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จากไปดวงตาของเขาเย็นชาในเวลานี้ในใจกลางของโลกที่วุ่นวายโรงไฟฟ้าของเผ่าทั้ง9ที่กำลังรอให้ตัวอ่อนของสมบัติสูงสุดส่วนหวงถือกำเนิดเฝ้าดูเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างบังคับจากไปและถอนหายใจด้วยความโล่งอกสมบัติแห่งสวรรค์และโลกผู้ถูกลิขิตย่อมได้รับมันหากมนุษย์ที่แข็งแกร่งซึ่งมีปฏิกิริยาต่อเอมบริโอส่วนหวงจิตเป่ายังคงอยู่ไม่ว่าคุณจะช่วยครอบครัวใหญ่ไหนคุณก็มักจะได้รับตัวอ่อนอันล้ำค่าที่สุดของส่วนหวงเสมอห่างจากเคออสเวิลด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของซากปรักหักพังของไมริแอดเวิลด์เป็นระยะทางนับแสนแสงท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ได้หน้าซีดและนำผู้มีอำนาจจำนวนมากของเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกจากอุโมงค์อวกาศเมื่อเห็นสิ่งนี้แวนแกงก็ออกมาจากถ้ำโดยตรงวิธีใช้ทุกวิธีทางในการหลบหนีเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแค่อยากช่วยและอีก9กลุ่มใหญ่จะไม่ยอมให้ทำแค่ตกปลาในหน้าน้ำที่มีปัญหาเท่านั้นแวนแกงหยิบยาวิเศษที่หายแล้วออกมาและนำไปเลี้ยงให้กับหลอดชายที่แข็งแกร่งหลายคนจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่รายล้อมก็มองดูท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความกังวลเช่นกันกำแพงอวกาศในโลกที่วุ่นวายนั้นแข็งแกร่งมากและโรงไฟฟ้าระดับ2ทั่วไปไม่สามารถทำลายกำแพงอวกาศได้เลยดาบของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ตัดผ่านช่องว่างมหาอำนาจระดับ2ทั่วไปสามารถฆ่ามันได้โดยตรงฉันสบายดีแต่คราวนี้ฉันอาจทำให้ตระกูลที่เฟงขุนเคืองหลังจากรับประทานยาแล้วผิวของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ก็ดีขึ้นมากและใช้เวลาไม่นานเขาก็ฟื้นตัวเต็มที่ถ้าเจ้าขุนเคืองเจ้าก็จะขุนเคืองช่างเป็นเรื่องใหญ่อะไรได้ด้วยการเสียใจขนาดนี้แวนแกงพูดค่อนข้างเฉยเมยขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันทะเลแห่งโลกวุ่นวายที่อยู่ใจกลางซากปรักหักพังของโลกก็ระเบิดขึ้นแสงอาทิตย์จำนวนนับไม่ถ้วนบินไปทุกทิศทุกทางราวกับดอกไม้ไฟอันงดงามที่กำลังเบ่งบานท่ามกลางแสงตะวันที่นับไม่ถ้วนมีสิ่งพิเศษที่บินเข้าหากระจกสีแดงเกือบจะในทันทีมันเดินทางผ่านวัตถุเบา 100,000 ชิ้นและเข้าไปในร่างของกระจกสีแดงชายผู้แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์ทุกคนเฝ้าดูฉากนี้ด้วยสายตาตกตะลึงนี่คืออะไรพระเจ้ากำลังให้อาหารใช่ไหม
ผู้เท่าชิงฉันจำได้ว่าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราสามารถเปิดอุโมงค์อวกาศได้โดยตรงเพื่อส่งไปยังพื้นที่อื่นๆของทะเลโกลาหลไปกันเถอะหรือแวนแก๊งมองไปที่กระจกสีแดงที่ยืนอยู่ในทะเลแห่งความโกลาหลแล้วพูดว่าในเวลานี้ชายที่แข็งแกร่งหลายคนจากกลุ่มใหญ่เริ่มค้นหาบริเวณที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การระเบิดอย่างบ้าคลั่งในหมู่พวกเขากลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดจากเก้าเผ่าหลักมาที่นี่มันสายเกินไปที่จะกลับไปสู่โลกเดิมแล้วหนีไปซะพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ตรัสในขณะที่เขาเหวี่ยงดาบและตัดอุโมงค์อวกาศออกไปอีกครั้งและนำทุกคนออกไปในท้ายที่สุดผู้มีอำนาจของเผ่าพันธุ์มนุษย์จำนวนมากถูกแบ่งออกเป็นหลายคลื่นและหนีไปในเวลานี้ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงผู้ซึ่งเข้าใจคาถาแล้วจู่ๆก็ได้รับข้อความจากกลุ่มต่างๆเอ็มบริโอส่วนห่วงที่เป่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันอย่างไรเชอเฟงผงะไปจากนั้นเขาก็ได้รับข้อความจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งซูเฟิงมองคำว่าทุกอย่างปลอดภัยด้วยสีหน้าสง่างามเล็กน้อยถ้อยคำนี้เขียนขึ้นโดยพระอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เองและข้อความมากมายจะถูกซ่อนอยู่ในนั้นตามลายมือที่แตกต่างกันซูเฟิงโบกมือและใช้เทคนิคแสงและเงาเพื่อจดจำลายมือของคำเหล่านี้จากนั้นขอให้เสี่ยวเฮยพาเขาเข้าสู่โลกเล็กๆที่เป็นความลับที่สุดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์คริสตัลสีดำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง10ฟุตลอยอยู่ใจกลางโลกใบเล็กนี้คือร่างกายของเสี่ยวเฮยกฎจราจรทั้งหมดในโลกใบเล็กนี้ถูกควบคุมโดยเสี่ยวเฮยเสี่ยวเฮยแปลให้ฉันหน่อยเชอเฟงใช้เทคนิคแสงและเงาเพื่อจำลองลายมือของคำว่า Holy Master กระจกสีแดงถูกกำหนดไว้ล่วงหน้ากับเอ็มบริโอส่วนห่วงจิเป่าและได้รับมาอย่างอดทนโดยการใช้ประโยชน์จากความสับสนวุ่นวายปัจจุบัน9กลุ่มผู้ยิ่งใหญ่กำลังน่าสงสัยแต่ก็ไม่สามารถแน่ใจได้เพื่อความปลอดภัยกระจกสีแดงจะไม่กลับคืนสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์อีกต่อไปอีกอย่าง9เมื่อมองดูคำพูดไม่กี่คำนี้เชอเฟงก็เงียบไปเขาเข้าใจความจริงจังของเรื่องนี้เสี่ยวเฮยเรียกทุกคนที่อยู่นอกขอบเขตดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กลับมาอสรพิษขาวตัวน้อยตรวจสอบรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิมอย่างเต็มที่เต็มไปด้วยพลังพร้อมที่จะกระโดดและอพยพได้ตลอดเวลาขณะที่เชอเฟงกำลังพูดนอกอาณาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์มหาอำนาจระดับสูงสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าหลักทั้ง9เผ่าก็ลงมาทีละคนเมื่อรู้สึกถึงผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2มุมปากของเชอเฟงจึงโค้งงอเล็กน้อยนอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์รูปแบบการต่อสู้ของเชอเฟงยักปรากฏขึ้นนั่งขัดสมาธิบนอาณาจักรดั้งเดิมผู้แข็งแกร่งทั้งหมดจาก9เผ่าหลักเข้ามาและหารือว่าจะทำอย่างไรเสียงของเชอเฟงดังราวกับระฆังกระจายไปทั่วความคิดทางจิตวิญญาณมากมายเกี่ยวกับมหาอำนาจระดับสูงสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าหลักทั้ง9ได้สืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันอยากจะบอกว่าตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนห่วงไม่เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันและคุณจะไม่เชื่ออย่างแน่นอนแต่เมื่อสมบัติสูงสุดส่วนห่วงรู้จักเจ้าของของมันวิธีเดียวที่เราจะได้มาคือทำลายจิตวิญญาณที่แท้จริงของผู้คนของเราและทำให้มันไม่มีเจ้าของฉันก็ไม่อยากทำแบบนั้นเหมือนกันเชอเฟงผู้ซึ่งจุติมาในรูปแบบของวิธีการต่อสู้ของวัลไลมองไปที่อวตารทางจิตวิญญาณของมหาอำนาจระดับสูงของอาณาจักรที่2ของ9เผ่าหลักและดวงตาของเขาก็เฉยเมยมากเมื่อฟังคำพูดของเชอเฟงมหาอำนาจของเผ่าทั้ง9ก็เงียบไปเป็นเวลานานในท้ายที่สุดมันคือขุมพลังสูงสุดของอาณาจักรที่2ของการแข่งขันเครื่องจักรที่พูดสิ่งมีชีวิตหรือเผ่าพันธุ์ใดๆที่ต้องการแข่งแกร่งขึ้นท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนี้ต้องเผชิญกับทางเลือกมากมายตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณมีคุณสมบัติที่จะดำรงอยู่เคียงข้างเผ่าพันธุ์อันยิ่งใหญ่ทั้ง9มอบตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนห่วงและเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณยังคงเป็นตระกูลนักเล่นแร่แปรธาตุที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าระดับ2และการเพิ่มขึ้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันเชื่อว่าคุณรู้ทางเลือกที่ถูกต้องผู้ทรงอำนาจสูงสุดระดับ2ของเผ่าพันธุ์หลักอีก9เผ่าพันธุ์มองเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยความรังเกียจซู่เฟิงซึ่งนั่งขัดสมาธิบนโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มองไปที่ชายที่แข็งแกร่งที่อยู่รอบตัวเขานับผู้มีอำนาจระดับสูงสุดระดับที่2ทั้งหมด56รายทุกคนเส้นทางในอนาคตของฉันไม่ใช่แค่นักเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพเท่านั้นแต่ยังเป็นระดับที่สูงกว่าด้วยคราวนี้ขอเผชิญหน้าหน่อยเถอะฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณมันเป็นเพียงตัวอ่อนส่วนห่วงที่เป่าฉันไม่คิดว่ามันจะทำให้หน้าฉันฉีกในขณะที่เชอเฟงกำลังพูดในการต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่108ในโลกดั้งเดิมรูปแบบขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลายแห่งเริ่มทำงานอย่างช้าๆพลังอันแข็งแกร่งของอวกาศกำลังค่อยๆปกคลุมโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดภายใต้การควบคุมของเชอเฟงทุกอย่างเป็นความลับอย่างมากและไม่มีอวตารทางจิตวิญญาณของเผ่าที่ทรงพลังทั้ง9ที่รายล้อมไปด้วยโลกดั้งเดิมไม่สามารถตรวจจับได้มอบเอมบริโอส่วนห่วงที่เป่าไม่เช่นนั้นคุณจะทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณร่างโคลนประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของฟีนิกซ์มองไปในทิศทางของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และพูดอย่างเฉยเมยหลังจากทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานานฉันคิดว่าพวกคุณทุกคนเป็นคนดีมากน่าเสียดายพลังแห่งอวกาศที่ปกคลุมขอบเขตดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันเช่นเดียวกับหยาดฝนที่ตกลงไปในทะเลโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตกลงไปอย่างรวดเร็วในกระแสแห่งอวกาศอันปั่นป่วนพลังของพื้นที่ดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในความวุ่นวายในอวกาศได้ระเบิดขึ้นอีกครั้งและถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ไม่รู้จักทันทีมันอยู่ห่างจากทะเล9อาณาจักรหลายสิบล้านแสงในพื้นที่ของทะเลแห่งความโกลาหลที่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ทำเครื่องหมายมายาวนานอุโมงค์อวกาศขนาดใหญ่เปิดออกและโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็บินออกจากอุโมงค์อวกาศตามมาด้วยโลกดาวเทียม2ดวงในเวลานี้ในโลกดาวเทียมแห่งหนึ่งคือฟาร์มเพาะพันธุ์ทะเลเลือดและอีกแห่งคือฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ร้ายและสัตว์ในรังที่สำคัญที่สุด2ตัวก็อยู่ภายในทั้งหมดฉันต้องไปแล้วเจ้างูขาวรีบไปเร็วๆพื้นที่พิกัดที่ฉันเพิ่งบอกไป
หากคุณต้องการเก็บตัวอ่อนซุนหวงจือเปล่าคุณจะอยู่ในทะเลก้าวอาณาจักรไม่ได้ซูเฟิงซึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดูเหมือนว่าเขากำลังต่อสู้และอดไม่ได้ที่จะถมน้ำลายลงสู่ทะเลแห่งความโกลาหล